ท่านได้มองอนาคตได้กว้างไกลขนาดไหนนะครับสิ่งต่างๆพวกนี้ประชาชนอยากเห็นนะครับไม่อยากเห็นทหารเข้ามาจุกกันอยู่ในเมืองทหารน่าจะไปอยู่ที่ชายแดนทหารไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจซื้อว่าอาวุธนู้นดีอาวุธนี้ดีทหารไม่มีอำนาจที่จะตัดสินว่าประเทศนั้นเป็นศัตรูหรือประเทศนี้เป็นศัตรูทหารไม่มีสิทธิ์ที่จะกำหนดเอาใครเข้าคุกหรือออกจากคุกเช่นเดียวกันกับพ่อค้าผูกขาดและก็ข้าราชการชั่วที่ร่วมมือกันกอบโกยผลประโยชน์พวกนี้เข้าเอาประชาชนเข้าคุกได้ฆ่าฟันประชาชนได้ทำลายทรัพย์สินของประชาชนได้ยึดทรัพย์ของประชาชนได้แต่อำนาจอื่นๆนั้นปล่อยให้ทำเพราะต่างคนต่างมีชนะปักหลังอยู่ก็เมื่อคุณทำคุณก็ทำไปแต่เวลาผมทำคุณก็เฉยไปประชาชนก็กลายเป็นแพะทำบาปแล้วก็จะรับบาปต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ประเทศไทยประเทศไทยภายใต้รัชกาลที่10ที่เรากำลังจะพูดขอเชิญนะครับทั้งพี่ชาวก็ถือว่าเป็นการปาฐกถาก่อนเริ่มเสวนาแล้วกันนะครับอย่างที่พี่ชาวได้เกริ่นไว้นะครับมีหลายความคาดหวังนะฮะในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็การรอคอยที่จะให้กษัตริย์รัชกาลที่10ขึ้นครองราชเนี่ยก็เต็มไปด้วยความคาดหวังนะครับโดยเฉพาะการคาดหวังจากกลุ่มที่กำลังต่อสู้และก็เรียกร้องประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็มุมหนึ่งแล้วก็ความคาดหวังหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือกรณีที่พี่ชอบพูดไปแล้วนะฮะว่าในส่วนของมุมมองของคุณชอบเองแล้วก็ความคาดหวังที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างไรนะฮะซึ่งก็หลายๆความคาดหวังในความคาดหวังหนึ่งก็อาจจะไม่ได้มีความหวังสักทีเดียวนะฮะยังคงเป็นประเด็นหรือว่าเป็นเรื่องที่ยังอาจจะสิ้นหวังหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าแย่กว่าหรือเปล่านะมันก็มีสองทางเสมอนะในเรื่องของการเมืองแม้แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาต้นแบบของประชาธิปไตยเนี่ยเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ไปในทิศทางที่หวังได้หรือเปล่าหรือสิ้นหวังก็เหมือนกันนะบรรยากาศของการเมืองไทยกับอเมริกาตอนนี้ดูจะมีความใกล้เคียงกันในแง่ของอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนะมันมีความแน่นอนแล้วก็จะเรียกว่าเต็มไปด้วยความท้าทายมากนะครับก็คงจะเริ่มเข้าสู่บรรยากาศของการเสวนาเลยนะครับอย่างที่ทราบนะฮะหัวข้อก็คือประเทศไทยภายใต้รัชกาลที่10แล้วก็ประเด็นที่อยากจะคุยกับทั้ง4ท่านในวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปและเราจะคาดหวังอะไรได้แค่ไหนนะครับวิทยากรเรามีทั้งสิ้น4ท่านนะครับแต่ละท่านก็จะมีประสบการณ์แล้วก็จะเป็นบุคคลที่ผ่านการเคลื่อนไหวผ่านการต่อสู้มาค่อนข้างจะนานนะครับไหนๆพี่สุนายก็เดินมานั่งแล้วก็ขอเสียงปรบมือพี่สุนายครับครับคุณสุนายจุลพงศธรนะครับครับก็คงจะรู้จักกันดีอีกท่านหนึ่งครับรองศาสตราจารย์สุสวรสุธีวงศ์นะครับอาจารย์ต้มครับสุสวรสุธีสอนสุธีวงศ์มาได้ยังไงล่ะสุธีอาจารย์นั่งตรงไหนก็ได้ฮะเลือกตามสบายครับก็อย่างที่เราทราบนะฮะอาจารย์เพิ่งออกจากคุกมาพูดตรงๆอย่างนี้นะเพิ่งออกจากคุกมาเพิ่งจะได้รับอิสรภาพมานะครับก็ผ่านการต่อสู้จนต้องติดคุกอะไรไปนะนี่ก็เป็นความอยุติธรรมอย่างหนึ่งที่เราเห็นมาโดยตลอดในกระบวนการวิชาไทยนะครับอาจารย์เป็นนักวิชาการที่สอนที่จะเรียกว่าอดีตนะอาจารย์นะอดีตนะเป็นนักวิชาการที่สอนที่คณะสังคมศาสตร์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์นะครับเป็นอาจารย์สอนทางด้านกระบวนการยุติธรรมนะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะตอนนี้อาจารย์กำลังว่างงานอยู่ไหมก็ขอบคุณนะอาจารย์ที่ให้เกียรติมาร่วมรายการแล้วก็อย่างที่อาจารย์อย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกนะครับว่าอาจารย์ต้องเดินทางกลับเมืองไทยเพราะงั้นหัวข้อหรือว่าสิ่งที่เราพูดคุยวันนี้เราพูดได้อย่างมีเสรีภาพนะแต่ว่าอันไหนที่จะบินเมนที่ทำให้อาจารย์ไม่สามารถกลับเมืองไทยได้อันนี้ก็ต้องระวังและก็เข้าใจอาจารย์ด้วยนะครับอันนี้คือประเด็นนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะฮะที่จะเอามาแล้วเหมือนกันครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์จรัญอิทธาวิชัยครับก็เป็นนักต่อสู้ของเราอีกท่านหนึ่งนะฮะที่ลี้ภัยการเมืองอยู่ประเทศฝรั่งเศสนะอาจารย์ก็เป็นอดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะฮะแล้วก็เคลื่อนไหวทางการเมืองต่อสู้ตลอดชีวิตของพี่จรัญเนี่ยขออนุญาตเรียกพี่นะฮะก็ต่อสู้มาตั้งแต่ตอนเป็นเยาวชนเป็นนักศึกษานะฮะเข้าป่าไปเป็น
สมาชิกอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอะไรก็ต่อสู้มาโดยตลอดเหมือนกันนะฮะเรายังคงอยู่ในช่วงเจเนอเรชันที่ต้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกันรุ่นแล้วรุ่นเล่านะฮะผมไม่เคยคิดว่ารุ่นผมจะต้องมานั่งต่อสู้กับไอ้เรื่องของประชาธิปไตยนะนึกว่าพี่ๆก็เสร็จภาระเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องอะไรนะฮะดื่มด่ำกับประชาธิปไตยที่พี่ๆสร้างให้ไว้นะฮะแต่สุดท้ายก็ต้องตามหลังพี่เขาอีกหรือไม่บางทีย้อนกลับไปยิ่งกว่าที่พี่เขาไปเจอซะอีกนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องสู้กันต่อนะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เรากำลังรอนะครับอาจารย์ประวินชัชวัลพงพันธ์นะฮะซึ่งหลายท่านก็คงอาจจะทราบดีนะฮะอาจารย์ก็เคลื่อนไหวเรื่องนี้แล้วอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ขอลี้ภัยการเมืองอยู่ในต่างประเทศนะครับอาจารย์เป็นนักวิชาการประจำนะฮะประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกียวโตนะครับประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาทุกวันนี้อาจารย์มาเป็นอาจารย์พิเศษไม่แน่ใจอยู่ที่ซานฟรานหรือเปล่านะครับแต่อาจารย์ก็มาให้กับเราเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะมานะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะเนื่องจากเราจองห้องโรงแรมนี้ไว้ประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่จะ4โมงละงั้นเราจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ3ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงแล้วก็2ชั่วโมงแรกเนี่ยจะให้บนเวทีคุยนะครับแล้วก็ใน1ชั่วโมงหลังเนี่ยความเห็นหรือคำถามนะครับก็ไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามจากทางคนทางบ้านนะฮะที่ดูหรือว่าที่ดูการไลฟ์เนี่ยก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเอาคำถามนั้นมาอีกทีพี่เฉาสั้นๆครับเชิญครับครับคือว่ารูปแบบของการเสวนานะครับไม่ใช่ว่าวิทยากรพูด20นาทีคนหนึ่งต่อจากนั้นอีกคนพูด20นาทีต่อจากนั้นพูด20นาทีไม่ใช่ครับครับรูปแบบของการเสวนาคือว่ามีประเด็นขึ้นมามีวิทยากรคนใดคนหนึ่งพูดคนหนึ่งแย้งไม่เห็นด้วยมีแง่มุมอื่นที่ดูดีกว่าก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือว่าสามารถแย้งได้ตลอดเวลาโดยที่คุณจอจะเป็นคนชี้ให้พูดหรือว่าจะตัดสินว่าอาจารย์หยุดก่อนรอให้พูดให้จบก่อนนะครับก็ขอเรียนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็ทุกท่านที่นี่วันนี้วันตรุษจีนครับไม่ทราบว่ารถมันติดยังไงมากมายรออีกสักพักหนึ่งแต่ว่าถ้าอาจารย์สุนัยจะเริ่มพูดเลยก็จะทำได้เลยนะครับคุณจอมครับถ้าอาจารย์สุนัยจะเริ่มพูดได้เลยได้ไหมคือไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขออนุญาตคุมรายการเองโอเคขอบคุณอดีตครับคืออย่างที่พี่ชาวพูดนะฮะก็คือว่าลักษณะของการคุยจะไม่บรรยายยาวนะครับแต่ว่าผมจะตั้งคำถามตั้งประเด็นแล้วก็หนึ่งคำถามของผมเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาไม่ต้องนานมากเพื่อจะได้โต้ตอบและก็เผื่อเวลาสำหรับคำถามอื่นๆด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นเพราะว่ามีสองสามท่านมันมีสองท่านที่อยากคุยก่อนนะฮะถ้างั้นให้สองท่านนี้ตกลงกันว่าใครจะคุยก่อนนะครับนะฮะโอเคสรุปข้อสรุปอย่างนี้นะฮะข้อสรุปว่าจะให้พี่จรัญคุยก่อนนะฮะคำถามเนื่องจากว่าเป็นที่ทราบกันนะครับอาจารย์พิจารณ์เนี่ยเวลาคุยก็จะคุยยาวเพราะฉะนั้นคืออย่างนี้ผมจะพูดถึงว่าใช่ใช่ใช่ผมเข้าใจประเด็นที่พี่อยากจะคุยใช่ครับก็คือว่าก่อนที่จะไปสู่คำถามนะฮะก็คือคำอธิบายหรือคำตอบที่จะตอบเนี่ยขอสั้นกระชับนะครับขอสั้นกระชับและอย่ายาวพิจารณ์จะอธิบายในความเห็นของพิจารณ์นะครับว่าในความหมายหรือในยะที่เราตั้งหัวข้อประเทศไทยภายใต้รัชกาลที่10เนี่ยในความหมายหรือความประสงค์ของพี่จรัญที่อยากพูดคืออะไรเชิญพี่จรัญครับคืออย่างนี้ผมคือเมื่อกี้ผมฟังคุณชาวพูดนะถึงหัวข้อนะครับผมก็อยากจะมาเสริมนิดเดียวว่าการตั้งหัวข้อนี้นี่ถือว่ามีเซนส์ในทางประวัติศาสตร์นะครับท่านหลายเรียนหนังสือเนี่ยก็จะเรียนประวัติศาสตร์สมัยก่อนเราเรียนประวัติศาสตร์เป็นรัชกาลใช่ไหมรัชกาลเราไปเรียนประวัติศาสตร์เป็นยุคเช่นยุคสุโขทัยนะยุคอยุธยากรุงธนพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เราจะเรียนประวัติศาสตร์เป็นรัชกาลที่1 2 3 4 5เพราะการตั้งหัวข้อนี้ผมถือว่าเป็นการตั้งหัวข้อที่มีลักษณะทางประวัติศาสตร์เพราะว่ารัชกาลที่9 70ปีนะ70ปีซึ่งรัชกาลที่10เพิ่งเริ่มต้นนะครับเพราะการตั้งหัวข้อนี้ถือว่ามี
มีเซนทางประวัติศาสตร์มีเซนประวัติศาสตร์ไม่ใช่ผมต้องการจะพูดแค่นี้แล้วนะส่วนเรื่องสามตอบเดี๋ยวทีหลังครับผมจะเริ่มเลยดีกว่านะฮะไปที่พี่เลยดีกว่าพี่มองว่าประเทศไทยภายใต้รัชกาลที่10นับจากนี้ไปเนี่ยพี่เห็นการเปลี่ยนแปลงในมิติไหนอย่างไรทั้งในทางที่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่เราคาดหวังและไม่คาดหวังครับประมาณสัก 5-6 นาทีครับพี่ใช่ครับคือช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมไปมาหลายที่นะเพื่อไปอัปเดตสถานการณ์ว่าประเทศไทยกำลังมีสถานการณ์ใหม่แล้วก็กำลังจะมีการเปลี่ยนรัชกาลรัชกาลที่9ก็มันเป็นรัชกาลที่10รัชกาลที่10แนวโน้มสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับท่านที่คุณถามเนี่ยผมก็ได้พูดมายุโรปมาถึงอเมริกาแล้วนะครับก็คือว่า1เอาที่ยังไม่เปลี่ยนก่อนนะ1ประเทศไทยยังเป็นเผด็จการครับนะประเทศไทยยังเป็นเผด็จการคสช.อยู่เผด็จการทหารอยู่นะครับซึ่งเผด็จการคสช.เผด็จการทหารเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่กำหนดสถานการณ์ของประเทศนะครับคือเวลาเราวิเคราะห์สถานการณ์เราต้องวิเคราะห์ว่าปัจจัยใครอะไรเป็นตัวกำหนดสถานการณ์สถานการณ์ประเทศไทยเวลาเนี้ยยังถูกกำหนดโดยระบอบเผด็จการนะครับค่อนข้างมากอยู่นะครับนี่ประการแรกประการที่สองเรามีรัชกาลที่10นะครับผมยังเรียกชื่อไหมชื่อเต็มไม่ได้ไม่ต้องยาวพระเจ้าอยู่หัวอะไรนะแต่ว่าถ้าหลังจากมีบรมราชาภิเษกเขาจะต้องใส่คำว่าพระบาทเข้าไปนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนนี้เรียกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ต่อไปผมจำไม่ได้ไม่เป็นไรที่ไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่ตอบประเด็นสำคัญมากคือเพราะว่าพวกที่เขาโยรักภักดีเนี่ยเขาบอกเห็นไหมในดวงราชการที่10เป็นเลยยังจำชื่อยังจำพระนามของราชการที่10ไม่ได้เลยนี่เป็นเรื่องใหญ่นะสำหรับสังคมไทยปัจจุบันอ๋อโอเคทีนี้ประการที่สองเนี่ยราชการที่10นะครับก็เริ่มเพราะว่าราชการที่10เขาเป็นประมุขของประเทศนะครับเขาเป็นกษัตริย์และเป็นประมุขของประเทศประมุขของประเทศทุกประเทศก็มีบทบาทในการกำหนดสถานการณ์ไม่มากก็น้อยนะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาแล้วแนวโน้มต่อไปเนี่ยรัฐบาลที่10จะเป็นผู้กำหนดสถานการณ์การเมืองประเทศไทยนะครับไม่มากก็น้อยครับยังเวลานี้เราเห็นแล้วนี่เช่นการแก้รัฐธรรมนูญคือบัญญัติรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านการลงนามเนี่ยตอนนี้กำลังจะแก้รัฐธรรมนูญครับนะครับอันนี้ใครปฏิเสธไม่ได้หรอกก็เป็นแม้ผมไม่อยากใช้ราชาศัพท์เป็นพระราชประสงค์ก็ได้หรือพระราชดำริหรือพระราชคำสั่งก็ได้นะก็ให้คสช.มาแก้ครับให้คสช.มาแก้แล้วนอกจากนี้ก็มีหลายๆเรื่องนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์การเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมในรัชกาลที่10เนี่ยก็จะกำหนดมาจากราชการกำหนดมาจากราชการคือรอสิบด้วยในฐานะที่เป็นประมุขเป็นกษัตริย์และเป็นประมุขนะครับประการที่สามนะผมพูดสั้นๆนะครับว่าความขัดแย้งและการต่อสู้ระหว่างคนสองฝ่ายยังดำรงอยู่นะไม่ได้หายไปไหนยังดำรงอยู่แต่ตามความคิดเห็นผมก็คือดำรงอยู่อย่างเป็นรองแล้วไม่ใช่เป็นหลักแล้วครับยังดำรงอยู่นะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ภายในประเทศไทยจะเป็นยังไงขึ้นกับความขัดแย้งในการต่อสู้ของคนสองฝ่ายคนสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็มีใส่เสื้อแดงเป็นกองหน้าอีกฝ่ายหนึ่งเสื้อเหลืองนะแต่ความจริงแล้วมันก็ในแต่ละฝ่ายมันก็จะมีองค์ประกอบมีโครงสร้างอยู่นะครับครับเพราะฉะนั้นใครจะวิเคราะห์สถานการณ์โดยละเลยว่าโดยคิดว่าความขัดแย้งระหว่างเหลืองแดงหมดแล้วเนี่ยผิดนะครับนี่ประการที่3ประการที่4คือประชาชนเรานะประชาชนเราเนี่ยหรือว่าประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยแม้ที่ผ่านมา2ปี8เดือนจะไม่ค่อยมีบทบาทในการกําหนดสถานการณ์ต่อไปก็จะมีบทบาทในการกําหนดสถานการณ์นะไม่มากก็น้อยครับสุดท้ายคือสถานการณ์โลกก็คงไม่อยากพูดครับแต่พูดแค่นี้นี่นะคือถ้าใครคาดการไปเป็น
เป็นปี2ปี3ปีได้ผมครับเคารพเลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ย unpredictable คาดการไม่ได้ครับใครที่คาดการได้เนี่ยผมจะถอดหมวก100ครั้งไหว้พันครั้งนะครับครับแต่ว่าคงจะมีประเด็นให้พี่คาดการอีกเหมือนกันในมุมมองของพี่นะฮะเรื่องของสถานการณ์โลกก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะฮะซึ่งเดี๋ยวอาจจะเป็นประเด็นที่ต้องคุยกันต่อพี่สุนัยจะต่อเลยไหมครับถ้ามองตอนเชื่อมจากพี่จรัญพี่จรัญได้ทิ้งประเด็นว่าการเมืองนับจากนี้ไปเนี่ยกษัตริย์กับทหารจะเป็นอำนาจหลักในการที่จะสั่งการในการที่จะมีบทบาทของการเมืองครับพี่มองความสัมพันธ์ของสถาบันกษัตริย์รัชกาลที่10กับทหารอย่างไรและพี่มองต่างจากต่างหรือเหมือนกับพี่จรัญแม้แค่ไหนอย่างไรครับเชิญก่อนถึงตรงนั้นผมขออนุญาตว่าอยากจะชื่นชมที่พี่เฉาได้จัดงานวันนี้สักนิดหนึ่งนะครับว่าคือขณะนี้เราเปลี่ยนรัชกาลแล้วสถานการณ์มันมีหลายอย่างเปลี่ยนไปแต่ปรากฏว่าคนไทยน่าเห็นใจมากครับไม่รู้จะไปจัดประชุมระดมความคิดเห็นกันตรงไหนว่าบ้านเมืองจะแก้ปัญหากันยังไงปัญหาวิกฤตก็คาอยู่เมื่อพี่ชาวเปิดรายการนั้นใช่เลยนะครับทีนี้ผมจึงต้องขอบคุณเพราะว่าก็เอาอเมริกานี่แหละนะฮะ LA วันนี้ครับผมอยากให้ท่านทั้งหลายนี่ได้ระดมความเห็นด้วยนะครับผ่านคุณจอมมาจะเขียนก็ได้หรือจะพูดโดยสดก็ได้รายการวันนี้นะ3ชั่วโมงเนี่ยนะผมอยากจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าต่อจากอาจารย์จรัญเนี่ยนะผมว่าสิ่งที่พี่ชาวพูดถูกต้องก็คือเรามีระบบสถาบันกษัตริย์นี่สำคัญที่สุดประเทศไทยเรามักจะพูดแต่ความสำคัญในแง่ชื่นชมพระบารมีแต่เราไม่ได้พูดถึงพระราชอำนาจเลยนะครับท่านเชื่อไหมครับว่าคุณจรัญกับผมเนี่ยฮะแล้วก็ตัวแทนของท่านที่นี่คนหนึ่งนะท่านไม่ได้มาผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะพี่ชาวเนาะก็เดินพี่ชัดพี่ชัดขอโทษพี่ชัดขอโทษแบบพี่ชาวบอกเอ๊ะอยู่ที่นี่ดีๆจะไปหยิบก็เข้ายังไงพี่ชัดก็เดินทางไปเราไปพบหน่วยงานสำคัญสำคัญของรัฐบาลที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นสภาทั้งซีเนตทั้งสภาผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศและองค์กรอิสระต่างๆที่เขาดูแลเรื่องข่าวสารประเทศไทยคำถามตรงกันหมดเลยครับเป็นข่าวใหญ่มากในช่วงที่ผ่านมาเขาถามบอกพระมหากษัตริย์ของท่านนี่สั่งแก้รัฐธรรมนูญได้เหรอโอ้ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงผมก็ต้องตอบความจริงสิครับเพราะความจริงอันนี้ไม่ใช่ความผิดของผมนะถ้าจะเป็นความผิดก็ยกให้นายประยุทธ์ครับเพราะประยุทธ์มันพูดเองนายประยุทธ์บอกว่าพระมหากษัตริย์สั่งให้แก้ครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไม่เคยมีใครพูดเลยครับอาจจะมีคนนั้นพูดคนนี้พูดแต่คนนั้นไม่ได้มีฐานะทางการเมืองแต่คนที่พูดวันนี้คือนายกรัฐมนตรีพูดดังนั้นเข้าใจนะฮะดังนั้นผมต้องพูดถึงความสำคัญนั้นหัวข้อนี้ถูกต้องเลยครับผมเรียนให้ท่านทราบนะครับว่าสถานการณ์ใหม่ที่อาจารย์จรัญบอกทำนายยากมากเนี่ยแต่มันมีตัวอย่างบางอย่างซึ่งน่าจะสงสัยคือมีข่าวแปลกนะครับข่าวแปลกที่หนึ่งคือนายประยุทธ์จันทร์โอชาทำการยึดอำนาจ2ปีกว่ามาแล้วไม่เคยพูดเรื่องปรองดองเลยครับผมจำได้ว่านายประยุทธ์พูดปรองดองครั้งแรกวันที่มันยึดเนี่ยมันบอกมันจะเข้ามาปรองดองจะเข้ามาปฏิรูปจะเข้ามาปราบทุจริตแต่ปรากฏว่าปราบทุจริตมันทุจริตเองปฏิรูปมันก็ไม่ปฏิรูปปรองดองหลังจากนั้นมันไม่พูดเลยครับในแผ่นดินรัชกาลที่9ไม่พูดเลยนะมันเพิ่งมาพูดในแผ่นดินรัชกาลที่10ครับแล้วการพูดของมันนั้นพูดหลังจากที่พาดหัวข่าวว่าพระมหากษัตริย์คือรัชกาลที่10เนี่ยสั่งให้ไปดำเนินการให้อย่าทะเลาะกันให้จบลงบ้านเมืองดังนั้นวันนี้เนี่ยครับต้องยอมรับว่าคำพูดของนายประยุทธ์จันทร์โอชาเรื่องปรองดองวันนี้ซึ่งเป็นความหวังที่สุดนะครับที่พี่ชาบอกว่าถ้ามันปรองดองไม่ได้แล้วบ้านเมืองจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็รบกันตายผมจะพูดในหัวล้อมกรอบในเรื่องว่าถ้าหมดจากรัชกาลที่10แล้วนะครับยังปองดองไม่ได้นะป
ประเทศนี้ไม่ต้องพูดแล้วครับไปสู่จุดใหม่แน่นอนครับมันต้องไปถึงจุดสำคัญแน่นอนไม่มีทางเลยนะฮะดังนั้นถ้าอันที่สองข่าวแปลกที่สองนะครับสองปีกว่ามานี้ใครพูดกระทบนายประยุทธ์ไม่ได้นายประยุทธ์จะสั่งให้ทหารไปบุกบ้านเลยจับตัวมาปรับทัศนคติปรับแล้วปรับอีกรัฐมนตรีพิชัยพูดหลายรอบนายประยุทธ์หงุดหงิดสั่งทหารไปจับมา7รอบเลยครับนายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีเหมือนกันวิจารณ์พูดเรื่องประชาธิปไตยนั้นไม่ได้ทั้งนั้นคุณประยุทธ์หงุดหงิดบุกไปจับทันทีจับครั้งสุดท้ายผมยังจำภาพได้ว่านายวัฒนาไม่ยอมกินข้าวครับกินมะพร้าวอ่อน4ลูกเพราะกลัวจะถูกติดเชื้อในกระแสเลือดในค่ายทหารแต่วันนี้ผมเห็นคุณวัฒนาก็ยังวิจารณ์เหมือนเดิมรัฐมนตรีพิชัยก็ยังวิจารณ์เหมือนเดิมใครก็วิจารณ์เหมือนเดิมประยุทธ์มันไม่กล้าเรียกใครปรับทัศนคติเลยครับในรัชกาลใหม่ในสิ่งนี้เองครับที่ผมเห็นถึงความแตกต่างเดี๋ยวผู้ที่ดำเนินเรื่องเวลาเนี่ยครับผมจะต้องเร่งรัดก็คือว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยเราได้เห็นครับอันเป็นผลจากพระบารมีแน่นอนครับอันนี้ไม่มีทางเลยต้องเป็นผลจากของท่านแน่แต่คนส่วนใหญ่พอพูดเรื่องนี้ปั๊บเอสุไนเดี๋ยวนี้อวยใหญ่เลยนะนี่ทำไมรู้ความจริงของผมเนี่ยครับผมจะบอกว่าเรากำลังติดกับภาพบางอย่างภาพข่าวต่างๆที่เรารู้เกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัววันนี้ในสมัยเป็นสมเด็จพระบรมข่าวพวกนั้นเนี่ยมันยังวนเวียนอยู่ในสมองเราจนทำให้เรามองไม่ออกว่าภาพจริงๆเนี่ยมันเป็นเงาทำมึนเรามองผ่านเงานี้ไปไม่ได้เลยวันนี้มีเวลาท่านถามผมจะพูดให้ท่านเห็นผ่านเงาเหล่านี้ครับขอบคุณคือสรุปก็คือคุณสุนัยเองเชื่อว่าอำนาจของพระมหากษัตริย์พระราชอำนาจที่ใช้คู่กับคสช.เผด็จการทหารเนี่ยมันจะนำไปสู่ความหวังที่จะเห็นความคลี่คลายทางการเมืองมากขึ้นใช่ไหมฮะถ้าสรุปอย่างนี้ถือว่านี่คือความคาดหวังของพี่ผมจบเลยนะผมกลัวว่ามาพูดผิดเพราะวันนี้พูดกับอาจารย์กลัวพูดคำผิดผมบอกว่าผมคาดหวังครับแต่ผมไม่ได้ตกอยู่ในความหวังนั้นโอเคคาดหวังแต่ไม่ได้ตกอยู่ในหลุมความหวังนั้นผมยังมีไดนามิกอยู่นะครับเพราะว่ามันยังมีปัจจัยอื่นๆที่ต้องเอามาพิจารณาประกอบครับขอบคุณนะอาจจะอธิบายอีกทีก็ได้ในช่วงต่อไปอาจารย์ตุ้มเองฮะในฐานะที่เป็นนักกฎหมายด้วยประเด็นหนึ่งที่ทั้งสองท่านคุยก็คือว่าการที่มีพระราชอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองมากๆเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดด้วยซ้ำนะฮะในคือประเทศไทยเราก็ถูกสอนมาว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นจะต้องวางตัวอยู่ในฐานะที่เหนือการเมืองนะฮะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองจะต้องไม่มายุ่งเกี่ยวแต่ถ้าหากถึงวันหนึ่งที่พระราชอำนาจลงมาเรื่อยๆในการที่จะแก้ปัญหาของบ้านเมืองเนี่ยอันนี้มันจะเป็นประเด็นที่ทำให้ไปสู่คำถามที่ว่าเอ๊ะแล้วการที่มีพระราชอำนาจลงมาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองมากๆจะส่งผลดีส่งผลเสียหายอย่างไรต่อความเป็นทั้งในแง่ของการเมืองและก็พัฒนาการของประชาธิปไตยของประเทศอาจารย์ตุ้มเชิญครับอาจจะสัก5นาที6นาทีครับก็ก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตชี้แจงตัวเองสักนิดนะคะว่าเหตุใดถึงมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะเพราะจริงก็หลายครั้งที่มานะคะก็ถูกคสช.บอกว่าห้ามมาเจอเลยUSAเป็นอันขาดนะคะโดยเฉพาะห้ามเจอคุณจอมนะคะแต่ครั้งนี้ก็ MOU นั้นไม่มีแล้วนะคะก็ยกเลิกไปแล้วฉะนั้นก็เป็นโอกาสด้วยและอย่างนึงที่มาวันนี้จริงบังเอิญจริงๆนะคะเพราะว่ามาเยี่ยมลูกที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ได้เจอกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นคนที่รักประชาธิปไตยแล้วก็บอกว่ามีการจะพูดวันนี้นะคะอาจารย์ยังอยู่พอดีก็เลยขอเชิญมาแป๊บนึงละกันนะคะอาจารย์ก็ยินดีเพราะฉะนั้นถึงจะพูดตอนนี้นะคะไม่ได้มีการจงใจจะมาพูดว่าฉันเตรียมมาเพื่อจะมาพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอาทิตย์ที่แล้วเองนะคะที่คิดว่าจะสามารถได้มาแจกอะไรบ้างจริงก็นึกว่าจะได้พูดถึงประสบการณ์ที่เคยอยู่ในเรือนจำนะคะกับกระบวนการยุติธรรมที่เราได้รับแต่ว่าก็พูดเรื่องนี้ก็พูดได้นะคะที่พูดมาทั้งหมดนะคะคืออาจารย์ตุ้มมองเห็นว่าในสังคมไทยณตอนนี้เนี่ยเราต้องการกรรมการกลางนะคะเราขาดจริงๆคือกรรมการที่จะคอยตัดสินโดยที่ว่าไม่ได้เข้าข้างใครเลยสักคนเดียวนะคะเราขาดสิ่งนี้มากๆเราเคยหวังว่าเราจะมีศาลนะคะขออนุญาตนะคะจากที่เคยได้รับมา
เราคิดว่าศาลนี่จะเป็นคนเป็นกรรมการกลางแล้วตัดสินโดยใช้หลักกฎหมายอย่างถูกต้องว่าใครผิดใครถูกโดยอาศัยนะคะลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏตามกฎหมายนั้นเท่านั้นโดยไม่ตีความออกไปเกินเจตนารมณ์ของกฎหมายไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจนะคะโดยที่ว่าเออฉันมีสีฉันมีความลำเอียงอย่างเงี้ยเราหวังว่าจะมีกรรมการกลางคนนั้นแต่ขณะนี้เราไม่มีเพราะฉะนั้นในสิ่งที่พูดวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ยังมองเห็นนะคะในบางส่วนว่าเราน่าจะมีกรรมการกลางคนที่เราปรารถนาแล้วนะคะแม้ว่าทุกอย่างยังไม่ชัดเจนต้องไม่ลืมว่าขณะนี้ในสถานการณ์สังคมไทยนะคะอาจารย์เพิ่งมาจากเมืองไทยแต่ขณะที่มีการยอมรับว่าพระองค์จะเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่10นั้นเนี่ยอาจารย์อยู่ในเรือนจำนะคะพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้นะคะอาจารย์ไม่ได้มีส่วนได้เห็นเลยว่าพิธีจะเป็นยังไงอะไรต่างๆเขาอยู่ในเรือนจำเขาก็จะมีทีวีแบบของเขานะคะให้เราดูตลอดเวลาซึ่งก็ไม่มีโอกาสได้เห็นตรงนั้นแต่ก่อนหน้าที่ก่อนพอออกมาแล้วเนี่ยนะคะไม่ได้ออกจากเรือนจำเรามาที่นี่เลยนะคะก็ยังอยู่ในสังคมอยู่สักพักนึงนะคะในสังคมไทยแบบเดิมๆ นะคะก็สังเกตว่าขณะที่แบบแต่ก่อนเนี้ยนายกของเรานะคะนายกคนนี้เนี่ยนะคะก็มักจะพูดจาที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวหลังจากที่มีรัชกาลที่10เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่าการพูดจานั้นก็เบาลงนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านอาจารย์สุนัยพูดถูกเลยว่ามันเน้นในเรื่องของการปลองดองแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเราสงสัยว่าตามการปลองดองอันนี้นะคะหลักวิธีการเนี่ยมันยังค่อนข้างจะเป็นแบบฐานนะคะซึ่งก็ไม่ควรจะใช้หรอกก็น่าจะเชิญนักวิชาการนักวิชาการที่ว่านี้นะคะเราอยากได้นักวิชาการที่ไม่ขาดตึกขายตัวอยากได้นักวิชาการที่ได้เรียนมาทางนี้โดยเฉพาะมากำหนดซิว่าวิธีการที่จะคืนความปรองดองความกลมเกลียวกับสังคมได้จะทำไงแต่อันดับแรกเลยนะคะว่าอันดับแรกที่อันนี้ต้องขอความร่วมมือจากกระบวนการยุติธรรมนั่นแหละโดยเพราะศาลนะคะท่านจะต้องมีความไม่ลำเอียงสิ่งที่สังคมไทยต้องการยาให้เราต้องการจริงๆก็คือยาแห่งความยุติธรรมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะเราต้องการเปิดประเด็นความจริงให้กับทุกคนในสังคมได้รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี49เป็นต้นมานั้นเนี่ยนะคะนี่ก็10ปีแล้วเนี่ยนะคะอะไรมันเกิดขึ้นกันแน่มันเป็นอย่างที่ฝ่ายหนึ่งได้วางแผนเอาไว้แล้วจัดบทนะคะเป็นการสร้างนะคะเป็นการลงทุนสร้างกำกับไปการแสดงอย่างดีเลยใช่ไหมจนทำให้คนกลุ่มหนึ่งนะคะถูกกำหนดให้เป็นคนร้ายคนเลวของสังคมโดยที่มีอีกกลุ่มหนึ่งในกลายเป็นคนที่ดีตลอดเวลานะคะทำอะไรไปก็ไม่เคยได้รับการลงโทษเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องการคือกรรมการกลางค่ะแล้วก็ไม่แปลกใจนะคะว่าหลายคนก็พูดในไลน์ก็มีนะคะเยอะแยะเลยแล้วก็ออกมาบางคนก็ออกมาพูดว่าเอ๊ะที่เราเห็นรัชกาลที่10ท่านได้ทรงขอให้แก้นะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะบทที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เนี่ยอาจารย์คุ้มคิดว่าเป็นสิ่งที่ท่านควรทำอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าอันนั้นจะเป็นเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่าไปมองว่าเอ๊ะทำไมถึงมาทำเฉพาะเรื่องของฉันล่ะก็ต้องเรื่องของฉันที่ฉันถึงรู้ดีที่สุดอ่ะใช่ไหมคะจะไปทำเรื่องของประชาชนนั่นเป็นหน้าที่ของประชาชนที่เมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลจะต้องมาแก้ใหม่คือและฉันพูดตรงๆนะคะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะก็ไม่น่าที่จะเอาไว้ใช้ถาวรหรอกมันควรจะต้องมีรัฐบาลที่ดีแล้วก็ที่รักประชาชนจริงๆแล้วก็มองเห็นว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีหลายข้อนะคะโดยเพราะว่าข้อที่เกี่ยวข้องการนิรโทษกรรมตัวเองมันจะต้องไม่มีอยู่ในนั้นนะคะนี่สำคัญมากๆเลยจะต้องเป็นหลักพื้นฐานง่ายๆว่าในสังคมไทยนะคะเราต้องการกฎหมายหลักในการควบคุมดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพของประชาชนอย่างไรประชาชนคือตัวตั้งค่ะทุกอย่างต้องมาจากประชาชนเป็นพื้นฐานไม่ใช่ว่าจะคุ้มครองคนนั้นคนนี้นะคะเอาคนนั้นคนนี้ยกขึ้นมาไม่ใช่นะคะแต่เรามีรัฐธรรมนูญที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศนั่นแหละค่ะที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะเราต้องการกรรมการกลางซึ่งคนที่จะทำตรงนี้ได้แน่นอนที่สุดค่ะท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรานะคะเพราะนั้นท่านจะเป็นคนที่สามารถจะบอกได้เลยว่าอะไรผิดถูกอยากให้ทุกคนที่เป็นประชาชนของรัชกาลที่10ระดับหันกลับมาปลอมดองแต่ในเงื่อนไขการปลอมดองนั้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องฝากคสช.เลยว่าที่ท่านบอกมาทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะรองนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าทหารเป็นคนกลางนะคะอาจารย์นี่เห็นตรงข้ามอย่างชัดเจนนะคะว่าคนกลางนี่จะต้องไม่มาเก็บประชาชนออกขอโทษค่ะที่พูดคำถูกต้องกันนิดนะคะคือคนกลางจะต้องไม่ออกมานะคะแล้วก็มาจัดการประชาชนนะคะไม่ใช้อาวุธที่ประชาชนเสียภาษีไปซื้อเพื่อมาให้จัดการกับศัตรูของประเทศชาตินะคะกลับมาทำร้ายประชาชนคนนี้เป็นคนกลางไม่ได้ค่ะ
นะคะแล้วคนกลางจริงๆจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นความเข้าใจความรู้ความเข้าใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่จะจัดการในเรื่องว่าจะทำให้คนกลับมาปลองดองกันได้และที่สำคัญนะคะการที่ท่านเลือกคนนั้นคนนี้ขึ้นมานะคะโดยใช้พวกสนช.หรืออะไรก็ตามเป็นคนเลือกว่าจะเอาใครมาบ้างเนี่ยก็เลือกกันเองแล้วคนเหล่านี้นะคะแน่นอนที่สุดเมื่อเลือกกันเองก็ต้องเลือกพวกของตัวเองขึ้นมามันต้องเลือกจากคนที่เขาเป็นผู้เสียหายสิคะผู้เสียหายกับผู้ที่จะทำผิดนะคะแน่นอนขนาดนี้ผู้ทำผิดไม่มีใครยอมรับนะคะก็หลายคดีก็บอกว่ายกฟ้องไปแล้วนะคะก็เป็นผู้ทำผิดนั่นแหละนั่นแหละค่ะจะต้องเป็นตัวกลางค่ะที่จะต้องมานั่งพูดคุยว่าจะหยุดปัญหาทั้งหลายได้อย่างไรนะคะแล้วก็ต้องฝากพิจารณาด้วยนะคะว่าจริงมันไม่ใช่เป็นปัญหาระหว่างเสื้อเหลืองเสื้อแดงเท่านั้นนะคะยังมีเสื้อใส่ของชาตินะคะแล้วก็เสื้อสลิ่มอีกนะคะหลายเสื้อมากนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามองว่ามีเฉพาะพวกเราแต่ว่าคนเหล่านั้นที่ไม่ว่าจะเป็นเหลืองสลิ่มเสื้อธงสีธงชาติเสื้อสีฟ้าอะไรก็ตามพวกนี้นะคะคือรวมกลุ่มเดียวค่ะรวมคนกลุ่มเสื้อแดงเพราะนั้นเราตั้งกรรมการเนี่ยต้องมีความเป็นธรรมคือให้มันเท่าๆกันนะคะคนเสื้อแดงต้องมากกว่าคนกลุ่มอื่นเพราะว่าแน่นอนพอเข้าไปปั๊บมันจะกลายเป็น1 against นะคะเป็นแบบ20กลุ่มมั้งนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะที่เราต้องการแต่นะคะรัชกาลที่10ท่านจะทรงเป็นนะคะกรรมการกลางให้การได้หรือไม่นะคะซึ่งใจก็หวังว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะทิศทางที่ออกมานะคะแต่ว่าวิธีการที่คสช.มาทำนั้นผิดไปหน่อยนะคะแต่ว่าเจตนาคงจะมีเจตนาอย่างเต็มตุ้มนะคะคุณค่ะขอบคุณท่านเดี๋ยวคุณตอบอาจารย์ตุ้มดูจะมีความคาดหวังแล้วก็เห็นด้วยในเรื่องของการที่ท่านมีคณะกรรมการกลางที่จะสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นแล้วก็คณะกรรมการกลางที่ว่าก็คือเป็นเรื่องของการที่นำไปสู่การสร้างความปรองดองประเด็นปรองดองเป็นเรื่องที่เราจะคุยกันในรายละเอียดมากขึ้นแต่ว่าช่วงนี้มีก่อนที่ไปสู่ประเด็นปรองดองนะครับอาจจะมีประเด็นหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับทั้ง3ท่านนะครับบอกว่าการที่มีการใช้พระราชอำนาจแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วก็เป็นการแก้เฉพาะประโยชน์ของพระองค์เองนะฮะมีนักวิชาการบางท่านพูดอย่างนั้นเนี่ยอันนี้มันสะท้อนอะไรและถ้าคือฝั่งที่ต่อสู้กับเรื่องของประชาธิปไตยแล้วไม่เห็นด้วยกับไอ้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยก็มีความคาดหวังว่าเอ๊ะน่าจะแก้ให้มันมีความเป็นประชาธิปไตยถ้าจะต้องใช้พระราชอำนาจเพราะในรัฐธรรมนูญนี้มันก็เป็นรัฐประหารอยู่แล้วใช่ไหมฮะถ้าจะแก้ทำไมไม่แก้ให้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมด้วยแทนที่จะเป็นประโยชน์ของพระองค์เองพิจารณามองประเด็นนี้อย่างไรแล้วก็มีประเด็นเพิ่มเติมที่จะขยายครับเชิญครับผมได้ข่าวมาค่อนข้างยาวนานแล้วว่าส่งให้แก้หลายประเด็นอ๋อครับให้แก้สวด้วยเพราะว่าสวมี250คนมากไปแต่ว่าสุดท้ายนะจะเป็นพระองค์หรือจะเป็นสื่อปรึกษาคิดได้ไม่ดีเอาเฉพาะหมวดพระมหากษัตริย์เพราะเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์มันยังมีเหตุมีผลมีความชอบธรรมมากกว่านะครับความจริงก็อยากจะแก้หลายประเด็นนะประการที่สังความพิจารณาผมเนี่ยนะคือเนื่องจากว่าไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญชั่วคราว257ก็ดีหรือรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านการลงนามสี่เนี่ยมันไม่เป็นแบบไต่นะครับมันไม่เป็นแบบไต่เพราะผมจึงไม่ค่อยเห็นด้วยกับคนที่บอกว่าพระมหากษัตริย์ลงมาสั่งให้แก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ก็ไม่เป็นรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญไม่เป็นแบบไต่รัฐธรรมนูญเป็นเหตุการณ์ต้องแก้ได้อยู่แล้วนะอันที่หนึ่งอันที่สองนี่อันที่สองถ้าเราไปปกป้องมากๆถ้าเราไปบอกพระมหากษัตริย์ลงมาเกี่ยวข้องมาแทรกแซงมาอะไรให้แก้เผด็จการถ้าเราปกป้องระบอบเผด็จการทหารนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยใช้หลักเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญเท่าไหร่นะว่าอยู่เหนือหรืออยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะเพราะปัจจุบันนี้มันเป็นระบอบเผด็จการใช่ไหมถ้าเป็นระบอบแบบไทยเนี่ยพระมหากษัตริย์ต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะแต่ถ้าเป็นระบอบเผด็จการเพราะว่าพระมหากษัตริย์เขาจะทำอะไรก็ได้นะเขาจะทำอะไรก็ได้นะครับผมไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะไม่ค่อยมีปัญหานะประการที่หนึ่งประการที่สองนี่คือแน่นอนแหละว่าร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านการลงประชามติมันไม่เป็นแบบไต่นะฮะก็มีคนจำนวนไม่น้อยว่าไหนๆสั่งแก้แล้วทำไม
ไม่สั่งแก้เป็นประชาธิปไตยครับใช่ไหมไหนๆสั่งแก้แล้วทำไมไม่สั่งแก้เป็นประชาธิปไตยนะผมก็ไปก็มีเหตุมีผลอยู่นะคนที่มีความเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่ผมคิดว่ารัฐธรรมนูญประชาธิปไตยเนี่ยมันจะต้องมาจากการจัดทำตามระบอบประชาธิปไตยพูดง่ายๆคือมันจะต้องมีมันต้องตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะไม่ใช่ให้คนไม่กี่คนมาแก้นะเวลาที่ก็สิบคนมาแก้ไม่ใช่นะครับตามความเห็นผมก็คือว่าถ้าจะแก้เป็นประชาธิปไตยคือจะต้องประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยก่อนแล้วจัดทำรัฐธรรมนูญนะนะเพราะผมจึงไม่ค่อยคือผมไม่แชร์ความเห็นว่าไหนๆสั่งแก้แล้วก็แก้เป็นประชาธิปไตยนี่ผมไม่ค่อยแชร์เพราะว่าผมคิดว่าวิธีการคือใช้วิธีการอะไรก็ได้ขอให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยผมว่ามันก็สุดขั้วไปใช้วิธีการอะไรบางคนเสนอใช้มาตรา44ด้วยซ้ำนะอันนี้ผมเห็นด้วยใช้มาตรา4มาแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเป็นประชาธิปไตยนะผมเห็นด้วยนะครับเมื่อกี้พี่จรัญได้ติดแตะไว้นิดหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับกองทัพนะฮะอันนี้เป็นอำนาจหลักที่จะดูแลสังคมไทยในนับจากนี้ไปแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าพระราชอำนาจลงมาท้าทายกับอำนาจคสช.มากๆมองความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับกองทัพอย่างไรฮะในอนาคตมันจะประคองกันไปถูกท้าทายจากสถาบันพระมหากษัตริย์มากๆคสช.จะนิ่งอยู่ไหมครับหรือจะยอมรับทุกคำท้าทายหรือทุกสิ่งที่พระราชอำนาจลงมามองความสัมพันธ์สองอำนาจนี้อย่างไรครับคือในเอกสารที่ผมส่งไปที่รัฐสภายุโรปหรือยูเป็นเอกสารคอมเมนต์คือพูดถึงการเปลี่ยนราชการผมก็ใช้คำว่ากษัตริย์กับกองทัพเขาอาจจะแต่งงานกำลังแต่งงานกันคือการแต่งงานกันผัวกับเมียนะบางครั้งเมียกับเมียหน้าเหนือผัวบางครั้งผัวกับเมียหน้าเหนือเมียนะก็ติดหลายคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นระหว่างกษัตริย์สถาบันกษัตริย์กับกองทัพเนี่ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีทั้งไปกันได้กับมีทั้งขัดแย้งกันมันคงไปอย่างนี้เรื่อยๆทั้งมันคงไปอย่างนี้เรื่อยๆนะมันไม่เพราะว่าถ้าจะถามว่าไม่ถึงขั้นแตกหักใช่ไหมฮะไม่แตกหักแน่ๆก็แนวโน้มที่แตกหักมันผมยังไม่เห็นนะคนอื่นเห็นก็ช่วยบอกหน่อยผมยังไม่เห็นนะแต่ที่แน่ๆนะครับที่แน่ๆนี่คือกองทัพไทยทหารไทยเนี่ยเขาได้รับการศึกษาปลูกฝังนะให้ยึดถือสถาบันกษัตริย์ชาติและก็ศาสนาพูดง่ายๆคือ mindset ของเขาเนี่ยนะ mindset ของเขาคือต้องยึดถือสถาบันนะครับเมื่อวานผมพูดกับพี่น้องหลายคนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะได้ยินว่าการโฆษณาพยาพันธ์ให้คนยึดถือกษัตริย์องค์เดียวคือรัชกาลที่9นะฮะรัชกาลที่9เขาเรียกว่ายึดถือบุคคล person ไม่ใช่สิ่งคิดแต่เวลานี้เนี่ยเราจะได้ยินเขาให้ยึดถือสถาบันครับให้ยึดถือสถาบันกษัตริย์เป็นหลักบุคคลคือกษัตริย์เป็นยังไงไม่ใครว่าเขาไม่เน้นแล้วนะมันกองทัพก็เหมือนกันกองทัพเนี่ยชอบหรือไม่ชอบหุดหงิดหรือไม่หุดหงิดนะอะไรหรือไม่อะไรนะยังไงก็ยังยึดถือสถาบันอยู่เพราะฉะนั้นแนวโน้มที่ว่าจะเกิดความขัดแย้งซึ่งการแต่งงานนี่ผมยังคาดคะเนไม่ได้คือสติปัญญาผมอาจจะไม่มากพอที่จะเห็นไปข้างหน้าได้นะครับแต่เฉพาะหน้านี้ผมว่ายากอาจารย์ขอบคุณท่านเดี๋ยวมาต่อฮะอาจารย์ก่อนที่ไปพิชไนอาจารย์ตุ้มขอแทรกนิดเดียวฮะเชิญอาจารย์นิดเดียวนะคะ คือพอพูดถึงตรงนี้นะคะทำให้อาจารย์นึกถึงวันที่อาจารย์ถูกเรียกไปเข้าค่ายนะคะคือเขารับทหารปั๊บเนี่ยอาจารย์มีชื่อเลยนะคะให้ไปรายงานตัวแล้วไปเข้าค่ายก่อนจะเข้าค่ายจะโดนสอบสวนก่อนสอบปากคำนะคะก็จะมีพวกทหารตำรวจนะคะเป็นพวกระดับพันเอกไปขึ้นไปทั้งนั้นนะคะแล้วก็ในพลอะไรเงี้ยนั่งกันประมาณสักเกือบ10คน
เราคนเดียวผู้หญิงคนเดียวนะคะจริงแล้วเขาก็ถามอาจารย์ว่าทำไมอาจารย์ต้องมาใส่เสื้อเรารักพระบรมนะคะแล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่าอ้าวก็อาจารย์ทำเดิมรัฐธรรมนูญอยู่อ่ะในรัฐธรรมนูญฉบับเดิมนะคะบอกชัดเจนว่าอยู่ๆจะมีใครไม่รู้จะมาเป็นผู้สำเร็จราชการนะคะทหารเขาก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์พูดถึงใครอาจารย์พูดถึงใครบอกมาสิเขาบอกว่าอาจารย์พูดได้หรือว่าพูดถึงใครนะคะอาจารย์พูดได้หรือว่าพูดถึงใครนะคะแล้วเขาบอกอาจารย์พูดมาเลยอาจารย์ก็เลยว่าพูดถึงคุณเปรมนะคะเขาก็เลยเงียบแล้วเขาก็เลยบอกว่าประเด็นสำคัญเลยต้องเปลี่ยนไมค์เลยนะคะประเด็นสำคัญแล้วนะคะพวกทหารเขาบอกแบบนี้ค่ะเพราะจะให้ท่านอาจารย์ได้รู้นะคะว่าทหารพูดแบบนี้ว่าถ้าอาจารย์เป็นห่วงพระบรมขนาดนี้อาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะว่าพวกทหารทุกคนกลัวพระบรมนะคะท่านพูดอย่างนี้แต่สิ่งที่พูดนะคะอาจารย์ตุ้มไม่ได้มีเครือข่ายไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอะไรกับทางเรื่องทางราชวงศ์เลยนะคะแต่ที่พูดว่าทหารเขาพูดแบบนี้กับอาจารย์ให้อาจารย์หยุดเถอะไม่ต้องมาอ้างทำเป็นใส่เสื้ออะไรเงี้ยอาจารย์บางคนก็ทำไปเพราะว่ากลัวว่าคนบางคนจะมาอะไรเงี้ยนะอาจารย์พูดแบบนี้คือพูดตามตรงแต่อาจารย์พูดจากรัฐธรรมนูญไงนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากบอกพวกเรานิดนึงคือตอนนี้พวกเราอาจารย์เข้าใจว่าเราเนี่ยต่อสู้มาตั้งแต่ปี49นะคะการต่อสู้เรามันยาวนานมากเลยแล้วบางครั้งเราก็เห็นภาพบางอย่างซึ่งเราคิดบางอย่างแล้วนะคะนี่ห้ามกันไม่ได้แล้วก็หลายอย่างที่เราคิดก็มาจากสื่อนั่นแหละเป็นคนทำให้เราคิดแบบนี้สื่อที่เขาแบบไม่ได้รักพวกเราคนเสื้อแดงนะคะต้องการให้เรามีความคิดที่แปลกแยกไปต้องการจะชี้ชัดเลยว่าคนเสื้อแดงล้มเจ้าเลยนะคะเน้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยนะคะอาจารย์อยากให้มองว่าบางทีเราต้องใจเย็นนะคะในช่วงราชพิธีอยู่นะคะต้องไม่ลืมเพราะอาจารย์ตุ้มคือคนที่อยู่ในสังคมไทยและอยู่ในประเทศไทยมาก่อนอย่างนี้ไม่ได้อยู่นะคะสองท่านที่นั่งอยู่ไม่ได้อยู่เพราะนั้นอาจจะไม่เห็นภาพนะคะไม่มีใครอยู่จะมากระโตกกระตากทำอะไรอย่างหนึ่งอาจารย์คิดว่านะคะสถาบันกษัตริย์จริงๆเนี่ยไม่ต้องการจะมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองท่านต้องการจะเป็นหลักให้ประชาชนที่จะมองนะนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะขออนุญาตเลยหลายคนอาจจะแบบรู้สึกเอ๊ะทำไมอาจารย์ตุ้มพูดแบบนี้นะคะอาจารย์พูดอย่างนี้มานานแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่บางครั้งเนี่ยมันก็คนละส่วนกับเราคือเราไม่เคยคนแสดงเราไม่เคยดึงพระมหากษัตริย์เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราทำงานต้องการความเป็นธรรมต้องการอย่างไรเลยนะคะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยท่านอาจจะอยากจะทำบางอย่างซึ่งจะพลิกแบบพลิกทุกอย่างให้มันอย่างที่ทุกคนต้องการว่าเป็นความถูกต้องแต่บางทีถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ของพระองค์เนี่ยทำไม่ได้หรอกค่ะก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่างน้อยทำในสิ่งที่ทำได้ก่อนเนี่ยเพราะว่าเรื่องกฎมันเทียนบานเพราะสิ่งที่แก้คือกลับมาอยู่ในเรื่องของกฎมนเทียนบานนั่นเองซึ่งเป็นหลักปกติซึ่งนะคะก็เห็นชัดๆแล้วว่าสนชชุดนี้พยายามจะทำอะไรอยู่ใช่ไหมคะถ้าจะบอกเออไปช่วยตรงนี้เสียประชาชนตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมต้องมายุ่งการเมืองมากก็จะมีข้อกล่าวหามากมายคือเวลาเราคิดเนี่ยเราคิดได้แต่ถ้าเราเป็นเจ้าบางเนี่ยนะคะเราจะทำเหรออย่าลืมนะคะเป็นพระมหากษัตริย์นี่ไม่ได้เป็นเฉพาะของคนสีไหนนะคะเป็นของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศสหรัฐหรือเปล่าหรือประเทศไหนก็ตามแต่ว่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าถึงแม้คุณจะเปลี่ยนสัญชาติไปแล้วนะคะถือพาสปอร์ตอเมริกันอะไรกันตรงนี้ก็ตามแต่ว่าต้องดูค่ะว่าพระองค์คือจะเป็นพระสัตว์ของทุกคนที่ไม่ยึดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ท่านต้องการความถูกต้องแต่เจ้าคุณถามว่าฉันเชื่อฝ่ายนี้มันก็กลายเป็นว่านั่นแหละจะเป็นข้อพลาดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะต้องใจเย็นอาจารย์คิดว่าต้องใจเย็นแล้วก็ค่อยๆดูไปแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบว่าทุกอย่างจะต้องสวยหรูนะคะไอ้ท้องฟ้าสีทองที่ลอยอยู่เนี่ยนะคะก็ไม่รู้หรอกว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ถึงไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำแน่นอนค่ะคนเชื่อใจเราทำเรื่องของความยุติธรรมและประชาชนที่แท้จริงเราก็ยังทำอยู่เราก็เหมือนเดิมนะคะเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นที่พูดวันนี้เนี่ยนะคะถึงบอกว่าในที่การที่สิทธิ์ต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นไงก็ต้องอย่างแรกเลยค่ะว่าเอาความจริงเปิดเผยซะก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยอะไรคือความจริงกันแน่สื่อมวลชนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะคะคุณใส่ไข่ใส่ร้ายโฆษณาคุณหยุดสักทีแล้วคุณมีข้อมูลอะไรที่คุณเก็บไว้เอามาแชร์กันค่ะเอาเป็นรูปภาพก็ได้ไม่ต้องพูดเดี๋ยวพูดหาว่าเข้าข้างอีกใช่ไหมคะเป็นภาพของซีเควนซ์ของเวลาที่เกิดขึ้นณช่วงเวลานี้คนเสื้อแดงหนีไปอยู่ในวัดปทุมณช่วงเวลากี่โมงกี่นอนะคะคนเสื้อแดงในวัดปทุมแล้วกี่นอคุณอยู่บนสกายวอล์กกี่นอคุณใช้สไนเปอร์ยิงหัวคนแสดง
ไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดค่ะภาพมันบอกทุกอย่างทำได้ไหมแค่นี้ครับนะคะเนี่ยค่ะมาที่พี่สนัยนะครับเมื่อกี้พี่สนัยบอกว่าอยากจะมองให้ทะลุอะไรบางอย่างที่ทำให้หลายคนอาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องต่อพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10นะฮะอันนี้คือประเด็นที่อยากจะลงในรายละเอียดอันที่2เป็นคำถามที่ถามพี่จรัญไปด้วยเมื่อสักครู่คือว่ามองความสัมพันธ์ระหว่างรัชกาลที่10กับกองทัพอย่างไรนับจากนี้ฮะเชิญครับครับสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดวันนี้นะฮะเพราะว่าผมเสนอความเห็นเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะผมจัดรายการอยู่แล้วสัปดาห์ละ2วันนะครับวันจันทร์วันพฤหัสที่ใครติดตามดูแต่สิ่งที่อยากได้ที่สุดคือวันนี้ก็คือการจัดรายการนั้นฟังเสียงตอบกลับไม่มีอยากให้ท่านได้ถามอยากให้ท่านได้มีส่วนบทครับเดี๋ยวมีเวลานี้ครับใช่ครับบอกก่อนสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ท่านเห็นแล้วก็ผมว่าไปพูดกับฝรั่งก็ไม่ค่อยเห็นนะมันอยู่ใกล้ๆฮะแต่ไม่ได้คิดคือรัชกาลที่10เนี่ยผมขอบอกเลยนะครับมีพระบารมีมากกว่ารัชกาลที่9ครับถ้าเราเปรียบเทียบเวลาเริ่มต้นรัชกาลที่9ต่อจากรัชกาลที่8ยังเด็กๆอยู่ตอนนั้นพระบารมียังไม่มากนะรัชกาลที่9นั้นไม่ใช่ลูกพระมหากษัตริย์นะครับลูกพระองค์เจ้านะครับจริงไหมครับแต่รัชกาลที่10นี่เป็นลูกพระมหากษัตริย์นะแล้วตัวท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์ต่อในสภาพการอย่างนี้บ้านเมืองมีวิกฤตอย่างนี้ไม่ให้ความสำคัญกับรัชกาลที่10แล้วจะไปให้ความสำคัญกับใครในการแก้ปัญหาดังนั้นวันนี้เนี่ยผมเข้าใจความคิดของพี่น้องเรานะครับส่วนหนึ่งที่เจ็บปวดมา10ปีส่วนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์มา50ปีที่ผ่านมาว่าการรัฐประหารมันเกิดจากอะไรใครทำไมในหลวงรัชกาลเจ้าเซ็นเรื่อยความรู้สึกนั้นมันมีอยู่ครับแต่ถ้าเราเอาสิ่งเหล่านั้นมามองปัญหาด้วยความเกลียดชังเนี่ยหาไม่ได้เลยครับถ้าเราจะปัดรัชกาลที่10ออกไปแล้วบอกไม่เอาแล้วจะแก้ปัญหาอย่างนี้อย่างนี้มันจะแก้ยังไงบ้านเมืองดังนั้นวันนี้ต้องให้ความสำคัญตรงนี้ก่อนแต่บังเอิญการให้ความสำคัญกับรัชกาลที่10ก็มีสิทธิ์ถูกตำหนิได้เยอะอีกเหมือนกันเพราะภาพที่เราเห็นที่มิวนิกภาพรอยสักบ้างภาพพระราชวังที่มิวนิกบ้างภาพเรื่องราวต่างๆเราเลยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นทำให้เราไม่อยากมองผมเข้าใจอารมณ์ของท่านแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจความจริงด้วยนะถ้าเราไม่เข้าใจความจริงเลยเราจะแก้ปัญหาบ้านเมืองอย่างไรแล้ววันนี้นี่ผลจากโครงสร้างของระบบเนี่ยครับมันยังทำให้เงาของรัชกาลที่10กลายเป็นเงาของระบบพระมหากษัตริย์แล้วทำให้ทุกคนหงุดหงิดยกตัวอย่างเช่นเงาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับกรณีของศาลตัดสินลงโทษจำคุกคุณบุรินทร์อินตินเนื่องจากว่าโพสต์ข้อความเข้าไปในไลน์ของคุณแม่ของจ่านิวแล้วคุณแม่จากนี้ก็บอกจ้าเนี่ยนะคุณแม่จากนี้ก็ถูกดำเนินคดี112แล้ววันนี้ยังไม่รู้ลูกผีลูกคนส่วนนายบุรินทร์อินตินนั้นสารภาพหมดครับนี่ขนาดสารภาพหมดแล้วนะยังได้10ปี16เดือนครับติดตารางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ท่านครับผมไม่ได้บอกว่าการปรองดองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นได้หรือไม่ได้จริงหรือไม่จริงยังไม่รู้นะแต่ผมก็ยังเชื่อว่าแล้วเขาจะยกให้หรือเปล่าว่าบริณอินตินั้น10ปี16เดือนเนี่ยจะได้นิรโทษหรือผมยังไม่เชื่อนะบอกก่อนนะอันนี้เรามองจากความเป็นจริงปัญหาใหญ่คือกระบวนการยุติธรรมที่อาจารย์ตุ้มพูดถึงเนี่ยผมยังงงๆอยู่เนี่ยเอ๊ะมันบอกติดตัดสินจำคุก10ปี16เดือนทำไมมึงไม่บอกว่า11ปี4เดือนวะ16เดือนมันเกินปีนะยังนึกไม่ออกเหมือนกันไหมแต่ในขณะเดียวกันอีกข่าวหนึ่งครับที่มันเป็นเงาบังเลยทำให้เรารู้สึกไม่ชอบเลยอย่างนี้ไปฟังในสนามหลวงดีกว่าเต็มที่เลยอันนั้นอีกเรื่องนะ
ผมไม่ได้โต้แย้งกับสนามหลวงแต่ผมกำลังบอกว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยครับคือเวลาเราจะวิเคราะห์สถานการณ์เวลาจะมองสถานการณ์เราจะแก้สถานการณ์นั้นเราตกอยู่ในอารมณ์นั้นไม่ได้นั่นก็คือข่าวเรื่องของนางสรสาอ่านชื่อผิดหรือเปล่าไม่รู้นะคนบ้านโป่งเครือข่ายนเรศวรพอรัชกาลที่10ขึ้นไม่กี่วันเท่านั้นน่ะดันมาถือป้ายเลยต่อต้านรัชกาลที่10เลยบ้าไม่ถูกจับแฮะถูกปล่อยตัวครับประกันก็ไม่มีไม่ต้องทำอะไรเลยในเวลาใกล้เคียงกันน้องไผ่ดาวดินของผมเนี่ยก็แค่โพสต์ BBC ต่อไปเท่านั้นนะเจอติดตารางทันทีจับแล้วประกันตัวเสร็จแล้วต่อมาไปพูดจาอะไรไม่ทราบคือไปพูดบอกว่าเอ๊ะรัฐนี้สงสัยรัฐบาลคสช.นี่ไม่มีเงินมั้งเลยจับคนแล้วเอาประกันแกก็พูดเล่นๆนะศาลทหารแกดันไม่ขำไม่ขำด้วยเลยถอนประกันแล้วก็แกล้งกันอย่างเงี้ยผมใช้คำว่าแกล้งเลยนะเพราะอะไรผมกะว่าผมเล่นนิรโทษกรรมเมื่อเวลากลับไปนะคงไม่เจอแบบอาจารย์ตุ้มนะครับคือผมรู้สึกว่าอารมณ์ของศาลเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไปแล้วกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างนั้นไปแล้วเพราะเปรียบเทียบกรณีภัยดาวดินกับนางคนนี้มันคนละเรื่องเลยเอ๊ะอย่างนี้จะปองดองไปทำไมล่ะมันเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นๆดังนั้นท่านครับสิ่งที่เป็นรัชกาลที่10ขนาดนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราเห็นแล้วมันก็ผมอยากให้เราให้ความสำคัญกับตรงนี้ไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ให้โอกาสท่านเพราะว่าถ้าท่านแก้ไม่ได้มันก็ท่านก็ต้องรับภาระเพราะท่านเป็นประมุขนี่และที่สำคัญที่สุดก็คือใครจะไม่ชอบผมไปบังคับไม่ได้นะครับใครจะชอบรัชกาลที่10ไม่ชอบรัชกาลที่10แต่ถ้ารัชกาลที่10เป็นผู้หญิงนะวันนี้ไม่มีคำว่าปรองดองนะครับนะฮะดังนั้นตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าสถานการณ์มันกำลังพัฒนาแล้วตอบอีกอันนึงที่บอกว่าแล้วเจ้ากับทหารจะว่ายังไงครับกับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญทำไมไม่แก้ตรงนี้หลายคนบอกโจมตีบอกแก้แต่ประโยชน์ส่วนตัวแล้วที่อำนาจของประชาชนไม่แก้ก็ขอบคุณที่อาจารย์จรัญบอกวันนี้ท่านมีความคิดอยู่เหมือนกันครับอันนี้เป็นข้อมูลนะแต่ผมได้ตอบคำถามนี้กับฝรั่งไปว่าวันที่รัชกาลที่9ช่วง10ปีเนี่ยท่านป่วยตลอด10ปีนะเพราะท่านเข้ามาตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลตั้งแต่การรัฐประหาร19กันยา49แล้วในช่วง10ปีนี้ใน5ปีหลังเนี่ยทรงพระประชวรมากนะครับแต่เราถูกหลอกว่าท่านยังแข็งแรงทุกวันอาจารย์สุรชัยก็บอกเอ๊ะแข็งแรงยังไงทำไมเห็นนั่งอ้าปากเอ๊ะแข็งแรงยังไงทำไมอย่างนั้นคือเราถูกหลอกจริงๆท่านทรงพระประชวรนานแล้วครับนะครับในระหว่างนั้นอายุท่านก็มากและปกติท่านไม่ได้เสด็จออกต่างประเทศมานานแล้วดังนั้นเวลาเช่นนี้ครับเป็นเวลาที่อำมาตย์ทหารทั้งหลายมันก็เถลิงอำนาจกันสนุกเลยสิครับแสดงบทลิงหลอกเจ้าก็ไม่รู้ทำยังไงนี่ผมพูดถึงสารพักการนะเปรียบเทียบลิงหลอกเจ้าเนี่ยใครมาเส้นมาไหว้มันก็กินขนมกันอร่อยใจแต่วันนี้พอเหตุการณ์มันเปลี่ยนเนี่ยบทบาทอย่างนี้มันเล่นไม่ได้แล้วผมก็บอกฝรั่งว่าคสช.ได้ใช้สถานการณ์อย่างนี้เนี่ยร่างรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นมีอำนาจต่อไปหลังการเลือกตั้งเดี๋ยวในวันนี้ผมจะบอกท่านเลยนะผมจะบอกชื่อย่อของนายกคนต่อไปแล้วนะจากการเลือกตั้งไม่หลายเมื่อไหร่เนี่ยนะเดี๋ยวผมจะบอกด้วยนะแต่อีกนิดนึงครับผมบอกว่าคสช.จึงร่างรัฐธรรมนูญที่กินทั้งหัวทั้งท้ายท้ายก็กินครับกินประชาชนเต็มๆเลยประชาชนไม่มีอำนาจเลยเลือกยังไงก็ไม่ได้เสียงข้างมากเลือกยังไงก็แตกกันหมดเลือกยังไงก็เป็นรัฐบาลไม่ได้เพราะรัฐบาลนี่มันนอนพรรคใหญ่ที่สุดคือพรรคสว250คนแล้วมันก็ไปกินเอาข้างบนด้วยครับ
แต่ว่าประชาชนเขาก็ไม่ยอมแต่ไม่มีอำนาจจะต่อรองไม่มีอำนาจสั่งแก้แต่พอคุณไปกินข้างบนเขาก็ไม่ยอมสิครับและวันนี้ถ้าเราบอกว่าแต่ทำไมไม่มาแก้ให้ประชาชนล่ะเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวมองความจริงหน่อยเถอะครับท่านราชการที่สี่บอกแก้อำนาจด้วยอันนั้นล่ะครับท่านเสียเลยนะวันนี้ท่านแก้เฉพาะก็มึงมากินอำนาจเขาอะมึงมากินอำนาจของพระมหากษัตริย์ก็ท่านยังแข็งแรงถูกไหมครับท่านไม่ได้ป่วยนี่ท่านยังเสด็จต่างประเทศได้เรื่อยๆพอเสด็จปั๊บแหมคุณเปรมมานั่งเป็นผู้สมเด็จราชการเลยได้ยังไงอะตรงนี้ครับที่อยากจะให้ท่านเห็นความแปลกก่อนที่จะโยนไมค์ต่อไปนะครับครับความแปลกอีกอย่างหนึ่งหลังจากมีรัชกาลที่10แล้วใครก็วิจารณ์ทำไมตั้งคุณเปรมกลับมาใหม่เคยเห็นคุณเปรมได้เซ็นอะไรสักทีอย่างครับใน50วันที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้วหลังจาก50วันแล้วการแก้รัฐธรรมนูญนี้ก็คือคุณเปรมไม่ได้สิทธิ์ออโตเมติกมาเป็นผู้สำเร็จราชการนะครับนะครับ3ผมไม่เห็นคุณเปรมพูดสั่งสอนผู้คนเลยครับหรือที่ปิดปากเงียบเลยครับครับมันมีอะไรบางอย่างที่บอกเอาผมจบตรงนี้ก่อนได้แต่ว่ายังค้างอยู่ผมจะถามอีกทีก็คือความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับกษัตริย์ว่าจะยังคงสมมุติต่อไปหรือว่าจะมีประเด็นอะไรอาจจะเป็นคำถามต่อไปครับผมครับได้ครับพิจารณาประเด็นหนึ่งอาจจะเพิ่มเติมหรืออะไรจากประเด็นที่ว่าคุยกันมาทั้งสองท่านนะแต่ประเด็นหนึ่งที่สังคมไทยคาดหวังจากกษัตริย์รัชกาลที่10มาโดยตลอดเลยก็คือเรื่องของปล่อยนักโทษทางการเมืองนะครับแกยกเลิก112นะอันนี้คือจะเรียกว่าชัดเจนมาโดยตลอดคาดหวังแค่ไหนว่ากษัตริย์รัชกาลที่10จะปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองและแก้มาตรา112ครับคือการปล่อยคนที่ถูกคนที่เป็นนักโทษนะครับมันต้องออกเป็นกฎหมายในโทษกรรมมันไม่ใช่ว่ากษัตริย์สั่งปล่อยนะถ้ากษัตริย์จะปล่อยจะปล่อยนักโทษการเมืองก็ต้องสั่งมาที่รัฐบาลขอแทรกนิดเดียวฮะถ้าจะปล่อยนักโทษที่เกี่ยวข้องกับ112นะถือว่าเป็นพระราชอำนาจได้ใช่ไหมใช้พระราชอำนาจได้ใช่ไหมไม่ถูกกล่าวหาเกินไปไม่คือยังไงถ้าเป็นนักโทษอยู่แล้วจะออกจากคือนักโทษจะออกจากคุกได้มันต้องมีกฎหมายต้องมีนิรโทษกรรมหรือไม่ก็อภัยโทษนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองนี่112เนี่ย112มันเป็นมาตราในประมวลกฎหมายอาญานะครับว่าด้วยการดูหมิ่นการดูหมิ่นหมิ่นประมาทอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์แล้วก็4ราชินีไปเรื่อยๆนะ4คนเนี่ยถ้าจะถามว่าเราสิเขาจะยกเลิกไหมคงไม่ยกเลิกหรอกแต่แก้เนี่ยต่อไปก็ต้องมีการแก้ต้องมีการแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ต้องแก้อยู่แล้วใครจะกล้าแก้อยู่แล้วก็คือเวลานี้ผมบอกก็ได้นะว่าเขาตั้งคณะกรรมการแก้ไขมาตรา112แล้วนะครับคสช.ล่ะรัฐบาลตั้งรัฐบาลที่แล้วตั้งรัฐบาลคสช.ตั้งนะฮะหรือจะแก้ได้ไม่ได้มันก็คงต้องใช้เวลาต้องมีการโต้แย้งถกเถียงการอะไรต่างๆนะแก้ไม่แก้หรือจะแก้อย่างไรนะครับแต่ว่าจะยกเลิกเลยเป็นไปไม่ได้ก็ยังต้องมีทีนี้พูดถึงว่าจะปล่อยนักโทษมันต้องออกเป็นพรบ.นิรโทษกรรมนี่พรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยถ้าจะออกได้นะคือเราพอเราได้ยินคำว่าพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยเราไปคิดถึงพรบ.เหมาเข่งใช่ไหมก็เพราะเราทั้งสองฝ่ายหรือทุกฝ่ายรวมทั้งคสช.ด้วยมันคิดถึงพรบ.เหมาเข่งเพราะฉะนั้นการปรองดองที่กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยไม่เริ่มจากคือโดยหลักการหรือโดยทั่วไปที่เขาปรองดองประเทศต่างๆเนี่ย
นะครับเขาต้องเริ่มจากพรบเริ่มจากการนิรโทษกรรมก่อนนะครับเพราะว่าคุณจะปรองดองแล้วเนี่ยพรรคพวกฝ่ายนั้นติดคุกอยู่ฝ่ายโน้นยังไม่ติดจะปรองดองกันแล้วปรากฏว่ายังมีหมายจับคนนั้นคนนี้ปรองดองอยู่แล้วยังเพิกถอนประกันภัยหรือจตุพรไม่ได้นะครับครับถ้าจะปรองดองกันเนี่ยต้องสร้างเงื่อนไขนะต้องสร้างเงื่อนไขที่ว่าใครมีหมายจับอย่าไปจับใครถูกจับแล้วนะก็พักการดำเนินพักการพิจารณาคดีใครติดคุกแล้วต้องหาทางให้ออกมาตามขั้นตามตอนนะมันมีขั้นตอนของมันนะครับที่ประเทศอื่นเขาทำกันอยู่เมื่อกี้อาจารย์ทุกต้มพูดถึงเรื่องความจริงคือการปรองดองไม่ว่าที่ไหนในโลกเนี่ยมันต้องเริ่มจากการหาความจริงก่อนหาความจริงว่า10ปีที่ผ่านมาที่คน2ฝ่ายต่อสู้กันนะต่อสู้กันบาดเจ็บล้มตายกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงใครเป็นคนสั่งใครเป็นคนกระทำใครเป็นคนผิดคนถูกก็แล้วก็เลือกจากการหาความจริงนะครับการปรองดองทุกประเทศเขาจะการหาความจริงและการปรองดองชุด Reconciliation Committee CRC ก็แล้ว CRC ทีนี้การแสวงหาความจริงนะเพราะคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ยังเชื่อว่าความจริงหรือสัจธรรมเป็นสิ่งสำคัญนะถ้าจะแก้ปัญหาอะไรต้องเริ่มจากความจริงต้องหาความจริงมาให้ได้นะทีนี้ในการปรองดองเนี่ยความจริงมันมีผลความจริงมันจะมีผล2อย่างอย่างแรกทำให้คนเข้าใจกันเข้าใจกันว่าทำไมเราต้องชุมนุมทำไมมึงปราบนะเข้าใจกันนะครับพันคนนะครับคือมันต้องใช้เวลาคือมันไม่ใช่หรอกพอกฎหมายนี้ออกปั๊บทุกคนก็ออกจากคุกหมดเลยผมโยงผมโยงอีกนิดทีครับที่เราวิเคราะห์กันมาสักครู่เนี่ยเป็นการวิเคราะห์ว่าการเกิดขึ้นของปรองดองเนี่ยมาจากพระราชดำรินะฮะที่ทั้งสองท่านเป็นแหล่งข่าวคือทางพิสุนัยพิจารณ์ก็เชื่ออย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่ามีพระราชดำริที่จะให้ปรองดองเนี่ยถ้าวิเคราะห์เป้าหมายมันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าในเมื่อพระประสงค์จะให้มีการปรองดองนั่นหมายถึงว่าในพระราชฤทัยของท่านก็อาจจะเตรียมที่จะนิรโทษกรรมนักทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง112อยู่แล้วหรือเปล่าถ้ามองแบบลึกเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยมันมีความหวังมีโอกาสไหมครับไม่รู้มีหลายคนเจอผมบอกอาจารย์ได้กลับประเทศแน่ ผมบอกนี่ผม112ปรองดองก็ไม่ถึงหรอก112นะก็บอกถึงเขาใช้สักกะคือคนที่บอกผมนะเขาเป็นผู้ใหญ่นะเขาใช้สักกะ
ครับขอเบรกนิดนึงฮะก็ต้อนรับอาจารย์ประวินชิชวัฒน์พงษ์ปัตรนะครับขอบคุณครับต่อนี่เดี๋ยวว่าใช้ตะขาบอะไรว่าคือเขาใช้ตะขาบอย่างนี้นะที่มาทำให้ผมสบายใจซึ่งผมไม่สบายใจหรอกนะเพราะยังไงผมไม่เชื่อว่าปรองดองแล้วมันจะถึง112เร็วนะครับก็ใช้ตะขาบอย่างนี้112เนี่ยเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์นะพระมหากษัตริย์เนี่ยจะต้องให้พรบเรื่องกรรมเนี่ยคุมถึง112เนี่ยเพราะเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องที่มีคนถูกหาว่าไปดูหมิ่นไปหมิ่นประมาทไปฆ่าพระมหาลัยนี่ตักกาเนี่ยตักกานี่ฟังแล้วนี่นะก็มีเหตุมีผลนะแล้วทำให้คนสบายใจได้พวกตัวหนึ่งสองสบายใจครับครับครับโอเคตอนนี้เราได้วิทยากรอีกท่านหนึ่งที่เรารอคอยมาแล้วนะฮะอาจารย์ตวินชัชวัฒน์พงษ์พันธุ์ขอเสียงปรบมืออีกทีฮะขอบคุณมากครับอาจารย์อาจารย์ตัวติดฮะจะพร้อมใหม่เลยโอเคฮะคือตรงนี้ต้องขอโทษนะฮะขอโทษทั้งผู้ที่อยู่ในห้องประชุมนี้แล้วขอโทษผู้ที่ฟังอยู่ทางบ้านมันมีปัญหาเรื่องผมเนี่ยมาหลายวันแล้วก็จริงๆก็ต้องขอสารภาพคือผมไปขโมยภาพอาจารย์ทำคือผมไปขโมยเขาอาจารย์แหลมากเลยไม่จริงใครที่เห็นใน Facebook เนี่ยคืออันนี้คือไม่จริงใช่ไหมครับแล้วซีซีทีวีมันจับคือผมกำลังเอาภาพเป็นยัดใส่กระเป๋าสามภาพเป็นภาพโป้ผู้ชายอาจารย์กี่หกเออนะแล้วเสร็จอาจารย์โป้หกซึ่งจนแบบว่าไม่จริงไม่จริงแล้วก็ผมก็ถูกตำรวจจับก็ติดอยู่ประมาณ2วันที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็ทางสถานทูตไทยที่ช่วยเหลืออาจารย์ทูตไทยที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยไปบอกทางช่วยให้เขาคุกว่าขออย่าให้มันออกมาจากคุกแล้วอาจารย์ออกมาได้ยังไงอ่ะเนี่ยในสุดก็ออกมาได้งั้นก็หนีออกมาได้ใช่ไหมติดที่บนผู้คุมแน่เพราะว่าพี่ช้าไปนิดนึงนะแต่เดี๋ยวผมก็จะคอมเพนเซตให้ผมเป็นสีอะไรคะทำไมไม่เป็นสีทองล่ะประเด็นที่เราครับเดี๋ยวอาจารย์จะว่ายาวในช่วงหลังนะฮะประเด็นที่เราคุยกันในช่วงนี้ก็คือประเด็นเรื่องของการปลอมดองนะฮะเราขยับเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เข้าไปสู่เรื่องการปลอมดองอาจารย์ตู้มีอะไรที่จะคุยต่อเรื่องปลอมดองครับเชิญขอนิดนึงนะคะว่าตอนที่คสช.เขาจะดำเนินเนี่ยนะคะเขาบอกชัดเจนนะว่าไม่มีนักโทษการเมืองนะคะพวกเราคงไม่รู้พอดีอาจารย์ตู้เนี่ยมีลูกศิษย์อยู่ที่ราชธานีหลายคนเราไม่ได้มีนักโทษการเมืองเราไม่มีคู่การเมืองแล้วนะคะเรายุบไปตอนที่คสช.ยึดอำนาจนะคะแล้วก็นักโทษพลทหารขออาจารย์ได้เรียนแล้วนักโทษการเมืองเพราะนั้นทุกเคสที่เข้าไปนี่คือกฎหมายยาเพียวๆนะคะแล้วก็มี112แล้วก็แน่นอนที่สุดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราคงลืมอ่ะนะคะจริงๆเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากๆเลยฉะนั้นที่จะได้เนี่ยเขาทำร่างรัฐธรรมนูญไว้ฉบับหนึ่งนะคะในรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยจะมีทั้งเรื่องของการนิรโทษกรรมใน112เข้าไปด้วยแต่ใน112ที่นิติราชทำเนี่ยเขาจะเน้นเฉพาะว่าเป็น112ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่มีการต่อสู้นะคะไม่ใช่112ปัจจุบันไม่ใช่คนเกี่ยวกันนะคะจะเป็น112นะแต่ว่าเราจะมีกรรมการกลางซึ่งมีคนพิจารณาว่าอันนี้มันขั้นไหนนะคะแล้วจะปล่อยใครบ้างคือเขาไม่ได้ทิ้งกฎหมายไงคะการนิรโทษกรรมเนี่ยที่จะร่างเป็นพรบออกมาไม่ได้ทิ้งกฎหมายคือคนผิดนะคะเขาจะแบ่งลำดับของคนผิดมาเลยว่ากลุ่มไหนเป็นผิดน้อยผิดมากแล้วก็เป็นคนที่สับสนอะไรเงี้ยก็จะปล่อยไปนะคะเพราะอย่าลืมว่ากลุ่มคณะนิติราษฎร์เนี่ยก็คือนักกฎหมายตัวจริงนะคะเขาคำนึงถึงว่าถ้าเรายังอยากทำอะไรรถทำถึงเวลาไม่ชอบด้วยกฎกรรมซะปล่อยไปซะทุกคนก็จะทำผิดกันตลอดค่ะก็เหมือนที่เกิดขึ้นกันในประเทศไทยถึงได้มีประธานรัฐประหารกันตลอดเวลาเพราะไอ้คนรัฐประหารมันก็ได้ชอบการที่เป็นมาตลอดใช่ไหมมันไม่เคยโดนหนึ่งสามอ่ะมันประหลาดนะคะมันมีสามมาใช้รัฐประหารเลยค่ะโดนประหารชีวิตอะอันนี้ก็ผู้จัดการ112มันเจอจาก112ก็เป็นแล้วอีกอย่างคสช.นี่เขาเน้นนะคะเขาบอกที่เขาประหารเป็นเพราะว่าเขาต้องการจะป้องกันสถาบัน
พราะฉะนั้นเขาคุ้มครองเรื่อง112เต็มที่มันจะเกิดคดี12เยอะมากในช่วงคสช.แล้วพวกเราไม่ต้องแปลกใจนะคะทำไมถึงเป็นแบบนี้แม้แต่กรณีของแม่ของจานิวเองเลยนะคะตำรวจเองฝ่ายหนึ่งนะคะอาจารย์ตุ๊กแอบรู้มาว่าก็ได้เอาผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านภาษาไทยเลยมาอ่าน Facebook อันนั้นนะคะว่าคำว่าจ้าอันนี้ตอบรับกับสิ่งที่คนโพสต์มาเนี่ยมันเป็น112ไหมอาจารย์ที่เก่งภาษาไทยที่เป็นคนประชาธิปไตยนะคือคนปกติอ่ะบอกอันนี้ไม่เป็นหมิ่น112นะคะปรากฏคสช.รู้ปั๊บวันนี้อันนี้ขอโทษนะคะคสช.ถ้าฟังอยู่อาจารย์พูดความจริงที่ได้รู้มานะคะเพราะอาจารย์ติดตามอยู่นะคะคือคสช.ก็ไปจัดกรรมการชุดใหม่มาค่ะที่เก่งภาษาไทยเหมือนกันแต่เป็นกรรมการที่เป็นฝ่ายที่คิดต่างคือคิดต่างพวกเรานะคะเขาบอกอันนี้หมิ่นเพราะฉะนั้นตำรวจได้ทำงานไม่ถูกแล้วก็ตำรวจกลุ่มนึงก็บอกเขาจะทำคู่มือมาแล้วต่อไปที่คดี112เขาจะกำหนดชัดเจนว่าอะไรบ้างที่112เพราะขนาดนี้นะคะเมื่อวันก่อนคณะนิติศาสตร์จัดประชุมเรื่องของน้องไผ่นะคะแล้วก็ได้พูดถึงประเด็นนี้อัยการพูดเองเลยค่ะว่าขณะนี้คดี112เนี่ยนะคะถ้ามีคดี112ปั๊บไม่มีใครกล้าปล่อยให้หลุดมือนะหมายถึงว่าต้องทำจนสุดซอยอ่ะกลัวหมดค่ะคนทำงานก็กลัวนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะพวกเรานะให้พวกเรารู้เพราะนั้นสิ่งที่ท่านอาจารย์พูดนะคะจะร่างพรบออกมาเนี่ยนะคะเขาทำได้ค่ะแล้วเขาก็ปล่อยได้หมดเลยคนที่อยู่ระหว่างจะไม่ขึ้นถึงกระบวนการยุติธรรมก็ปล่อยได้เลยนะคะแต่มันจะทำให้เกิดการเสียเปรียบค่ะที่พวกเราไม่ได้คิดตรงนี้เพราะกลุ่มจะได้เปรียบก็คือกลุ่มที่ไปยึดสนามบินกลุ่มที่ปิดสถานที่ราชการนะคะจนเป็นเหตุให้ศาลแพ่งได้ออกข้อกำหนด9ข้อมาแล้วทำให้อาจารย์ตุ้มไปกับประชาชนไปมอบพวงหรีดให้กับศาลแพ่งทำให้อาจารย์ตุ้มต้องเข้าคุกเพราะสิ่งที่ท่านออกข้อกำหนดนั่นแหละอนุญาตให้คนเข้าไปอยู่ในสถานที่ราชการได้อาจารย์ตุ้มอ่านตรงนั้นปั๊บนะคะเป็นใบเบิกทางให้เราไปในสถานที่ราชการคือบันไดศาลแพ่งแต่เมื่อไปแล้วปรากฏว่าโดนหมายเรียกเลยนะคะว่าเราโดนฟ้องมันต้องหน้าศาลพอจะไปเปิดคำพิพากษาฉบับเต็มปรากฏว่าคำพิพากษาฉบับเต็มนั้นกำหนดไว้ชัดเจนค่ะได้บอกไว้เลยว่าอนุญาตข้อ1ใน9นะคะอนุญาตเฉพาะกปปส.และพวกซึ่งแน่นอนจันตุ้มเขามองว่าจันตุ้มเป็นคนเสื้อแดงหรือเปล่าไม่รู้นะคะครับเขาบอกไม่ใช่กลุ่มเดียวกันจันตุ้มเลยโดนนะคะเพื่อมาถึงตรงนี้ค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่าพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่คือเข้ากระบวนการไปแล้วหลายคนออกจากกุ้งแล้วก็ไม่มีงานทำตกยากกันเยอะแยะนะคะพวกเราก็ทางนี้ก็คงขอให้รู้กันนะคะว่าพี่น้องลำบากมากค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็ยังเป็นนักโทษระหว่างซึ่งต่อสู้อยู่ยังดีกาอยู่เช่นคุณสมยศนะคะติดคุกมา6ปีแล้วดีกายังไม่ไปถึงไหนนะคะถ้าเขาเกิดแล้วเขาทำทุกอย่างเพราะฉันก็ไปเป็นพยานให้คุณสมยศด้วยอ่านบทความนั้นแล้วฉันตุ้มก็บอกไม่เห็นไม่รู้สึกว่าพูดถึงใครอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะอาจารย์ไม่ดูทีวีหรอบอกไม่ชอบน้ำเน่าค่ะไม่เคยดูละครไทยเลยก็เลยไม่รู้ว่าพูดถึงใครไม่รู้จริงๆนะคะปอกกระสานอย่างนี้นะคะก็ยังไงก็ตามนะคะคุณสุวิทย์6ปีแล้วเนี่ยอยู่แต่เป็นนักโทษระหว่างนะคะและอีกหลายคนนะคะซึ่งเสร็จแล้วเนี่ยถึงที่สุดแล้วนะคะคำพิพากษาฎีกาและเรือนจำคุมอยู่ก็มีคนเหล่านี้แน่นอนที่สุดการพวกนี้ได้ออกหมดนะคะแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าพวกเราเข้าคุกไปแล้วเรามีประวัติอาชญากรค่ะนิรโทษกรรมว่ายกโทษให้ออกจากคุกได้นะออกจากกระบวนการทั้งหมดไปจบใช่ไหมคะในขณะที่กลุ่มยึดสนามบินยึดสถานที่ราชการและทำอย่างอื่นอีกมากมายกลุ่มคนละสีเสื้อกับเสื้อแดงยังไม่เคยเข้ากระบวนการยุติธรรมพวกนี้จะไม่มีประวัติอาชญากรนะคะครับแปลว่าอะไรคะถ้าคุณจะปรองดองแบบนี้คุณจะต้องทำพรบอีกฉบับนึงค่ะเพื่อจะได้สมดุลกันคุณจะต้องทำพรบล้างมลทินค่ะให้กับพวกเราทั้งหมดไม่ใช่ว่าคุณจะทำให้พวกคุณเท่านั้นนี่คุณออกมาเพื่อพวกคุณนะไม่ใช่พวกเราค่ะถึงแม้ว่าแน่นอนจะมีคนได้ออกจากคุกก็ตามแต่เรามีประวัติกันทุกคนประวัติเราทำอะไรได้บ้างคะอาจารย์ตุ้มถูกมองว่าเป็นคนจริยธรรมตกต่ำที่สุดมหาลัยบอกนะคะอาจารย์ตุ้มนี่ตกต่ำมากไม่สามารถจะสอนหนังสือนักศึกษาได้แล้วอ่ะเพราะติดคุกเพราะไปว่าศาลอาจารย์ตุ้มเป็นช็อกแบบนี้ทอดจันเมืองนะคะนี่คดีแพ่งนะคะไม่สนใจนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจันตุ้มเพราะฉะนั้นคุณต้องล้างมลทินค่ะล้างมลทินเท่านั้นถึงจะมีนะคะถ้าจะสมดุลนะคะก็อาจารย์ภวินมาเลยจะขอแยกสิทธิ์แป๊บนึงนะคะอาจารย์ให้อาจารย์พักหน่อยเดียวเรามีแขก
ที่มาร่วมสังเกตการณ์การสัมมนาที่เป็นนักวิชาการอาวุโสอีกท่านหนึ่งนะฮะมาร่วมรายการไม่ได้มาร่วมรายการแต่มาเป็นรับฟังนะฮะขอต้อนรับดร.ชาญวิทย์เกษตรศิริครับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราตลอดเวลานะฮะถึงแม้ว่าไม่ได้ออกมาแสดงออกหรือความคิดเห็นทางการเมืองมากเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้อาจารย์มาในฐานะของผู้ที่มานั่งฟังแล้วก็มาสังเกตการณ์ขณะเองนะครับสรุปนิดเดียวให้อาจารย์ประวินเพราะว่าตั้งแต่ต้นนะครับเราคุยกันถึงเรื่องของประเทศไทยภายใต้รัชกาลที่10นะครับก็มีหลายประเด็นนะครับแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยถ้าจะผมจะสรุปก็คือว่าทุกคนยังมีความหวังนะว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่น่าจะคลี่คลายลงนะครับอย่างน้อยพระราชอำนาจหลายๆเรื่องเนี่ยท่านก็ทรงที่จะทำให้บ้านเมืองก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ไปติดอยู่กับอำนาจเผด็จการทหารจนเกินไปอันนี้เป็นแสงสว่างที่พิจารณาแต่ละท่านก็มองอย่างนั้นนะครับส่วนประเด็นอื่นๆรายละเอียดอื่นๆเราก็คุยกันถึงเรื่องของการที่จะการใช้พระราชอำนาจนี้จะกระทบหรือไม่อย่างไรในอนาคตประชาธิปไตยเป็นจริงจะมีไหมอย่างไรนะครับแล้วก็ประเด็นเราก็คุยถึงเรื่องของโอกาสที่ยึดที่แปรเปลแล้วก็เรื่องของการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองนะครับเราเป็นความคาดหวังที่จะให้มีเรื่องของการยกเลิกพรบมาตรา112อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราคุยกันและนำไปสู่เรื่องของการปลองดองนี่คือประเด็นรวมๆนะครับที่สุนัยเชิญครับนิดเดียวครับคุณจอนสรุปนั้นเนี่ยผมเองขอตัวอย่างส่วนตัวนิดเดียวว่าคือความคาดหวังเนี่ยมันยังไม่ชัดนะสำหรับผมนะครับเพราะว่าคือขณะนี้เนี่ยมีพี่น้องเราส่วนหนึ่งที่ไม่พอใจใช่นะครับแล้วก็คิดจะล้มเจ้าอันนั้นผมก็ไม่ได้ไปขวางเขานะนะครับซึ่งเขาไม่ได้มานั่งบนเวทีเขาไม่ได้รู้เลยเราไม่รู้ฝั่งแต่ว่าผมเองเนี่ยนำเสนอในกระบวนการของวิธีคิดของผมอีกแบบหนึ่งว่าใช่ครับมันเป็นความหวังที่เราจะต้องผลักดันตรงนี้นะครับส่วนจะทำไม่สำเร็จมันอีกเรื่องนึงไปครับนะครับอันนี้ต้องเข้าใจกันตรงนี้ก่อนนะครับครับขอบคุณครับผมขอมาที่อาจารย์ประวินเลยนะครับในสองสามประเด็นอาจารย์ต่อแล้วเดี๋ยวผมจะมาที่อาจารย์สุนัยทีใช่ครับประเด็นไหนล่ะครับเนี่ยคือหนึ่งก็คือว่ามองอย่างไรนะฮะกษัตริย์ประเทศไทยภายใต้รัชกาลที่10มีความคาดหวังอะไรแค่ไหนอย่างไรจะดีขึ้นจะมีปัญหาอะไรที่รออยู่ข้างหน้าหรือไม่อย่างไรครับจริงๆผมพูดเรื่องนี้หลายครั้งนะฮะแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์ทั้งส่วนตัวด้วยแล้วก็ครั้งแรกที่ผมมาที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยผมก็ได้พูดเรื่องนี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าประเทศไทยภายใต้รัชกาลที่10เนี่ยควรจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่ารัชกาลที่9เนี่ยเสด็จสวรรคตเนี่ยเมื่อเดือนตุลาคมเองนี่คือเดือนอะไรเองอ่ะเราเพิ่งผ่าน100วันใช่มั้ยครับของการเสด็จสวรรคตเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโอกาสจะเป็นเรื่องอาจจะเป็นการเร็วเกินไปเพราะในฐานะนักวิชาการนะฮะเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราต้องอาศัยหลักฐานที่เราเห็นอยู่มีอยู่เท่านั้นในการที่จะพิจิตรว่าประเทศไทยจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะไปทางทิศทางไหนเนี่ยแบบแม่นยำยังคงเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่หากดูจากสิ่งที่ผ่านมานะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นบอกตรงผมก็ยังไม่ค่อยจะพูดยังไงผมก็ยังก็เรียกว่า pessimistic คือผมยังมองโลกในแง่ค่อนข้างร้ายพอสมควรนะฮะเพราะว่ามันไม่มีดัชนีชี้วัดอะไรเลยเนี่ยว่าประชาธิปไตยมันจะเกิดขึ้นโดยเร็ววันนะครับทั้งในเรื่องเกี่ยวกับจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี้นะฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยเรายังไม่รู้จะเป็นยังไงจะเอายังไงนะฮะจะตกจะอยู่หรือไม่อยู่จะตกไปไหมนะครับการสั่งแก้จากข้างบนแก้ตรงไหนแก้อย่างไรจริงๆผมเนี่ยก็ไม่สามารถพูดได้ทุกเรื่องเพราะผมไม่ใช่นักกฎหมายนะฮะถึงแม้ว่ามันจะผ่านไปแล้วเนี่ยนะฮะในสุดแล้วจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่นี่ก็อีกเป็นคำถามนึงซึ่งมีความสำคัญอย่างมากนะพีเรียดของการเลือกตั้งก็มีความสำคัญจะมาเร็วมาช้านะฮะถึงแม้มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะฮะผลการเลือกตั้งออกมาเป็นแบบไหนมันก็น่าสนใจที่ติดตามอีกทั้งหมดเนี่ยผมบอกตรงผมยังมองไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรที่เป็นทางบวกออกมาเลยนะครับแล้วก็จะพูดไงต่อดี แต่ว่ามีเมื่อกี้ได้ฟังสามท่านสองสามท่านเนี่ยนะก็บอกว่าจะเห็นความขึงขังจริงจังหรือดุดันของคสช.ลดลงเมื่อรัชกาลที่10ขึ้นครองได้อันนี้เห็นสัญญาณนี้ไหมครับลดลงยังไงอ่ะมันก็ต้องจับคนต่อเนื่องประการหนึ่งนะฮะอย่างเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นเรื่องรูปเนี่ยนะก็จับจริตโผล่ออกมาเกี่ยวข้องกับเขาด้วยซึ่งถ้าเกิดถูกปากก็ไม่มีใครว่าอะไรเลยนี่ออกมาดีเฟนต์คนที่ทำผิดเนี่ยมันจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่คสช.เลยเป็นไงฮะรูปเรื่องขโมยรูปโป๊อะไรต่างๆนี่แหละคือโอเคมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันไม่เกี่ยวข้องนะนี่มันก็เป็นคื
คือผมคิดว่ามันคสช.ผมสำหรับผมเนี่ยท่าทีมันไม่ได้ลดวาลดลดอะไรนะลดลาวาศอกเลยนะฮะแล้วก็มันกลับจะเข้มขึ้นด้วยซ้ำเข้มข้นขึ้นด้วยซ้ำสำหรับความเห็นของผมนะฮะใครบอกได้มั้งหรอว่าเขาลดลายยังไงล่ะผมมองไม่เห็นนี่ครับเช่นลดตรงนิดนึงเช่นไม่ค่อยด่าหนังสือพิมพ์เท่าไหร่อันนั้นเป็นอารมณ์ซึ่งเหมือนกับผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดหมดประจำเดือนเนี่ยวันไหนอยากพูดก็พูดไหนไม่อยากพูดนั้นนับไม่ได้อาจารย์ประวินนี่นะเขามาแก้ว่าตกลงไม่ใช่รูปโป้นะเป็นรูปวิวแต่ว่าหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นค่ะเขาลงชัดเจนรูปอะไรนะWhat it doesn't matter มึงขโมยคือมึงขโมยทำไมหรอมึงขโมยรูปวิวทำให้ความชั่วมึงลดลงหรอนอนแซนจริงๆอย่างแบบโมโหอันนี้ไม่ใช่ประเด็นที่เราคุยป่วยคือป่วยทั้งหมดป่วยทั้งหมดขโมยป่วยแบบป่วยรักษาไม่ได้ด้วยนะฮะอันนี้เราคสช.ก็ป่วยแต่เอาหลักผมไม่พูดเรื่องขโมยรูปกลับมาเรื่องการเมืองผมคิดว่าสำหรับผมเนี่ยผมไม่เห็นเลยว่ามันมีทิศทางอะไรเลยที่คสช.เนี่ยจะลดราวาสอบแต่ว่าประเด็นการเอาคนไปปรับทัศนคตินี่เกือบจะไม่มีเลยนะพอราชการสิเพราะว่าคนมันอยู่ภายใต้ climate of fear จนมัน stable หมดแล้วมันหยุดอยู่อย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่หมายความว่าเขาจากคนน้อยลงแสดงว่าเขาใจดีมากขึ้นเพราะว่า climate of fear เนี่ยมันถูก stabilize แล้วคือจะพูดยังไงอ่ะภายใต้ความหวาดกลัวเนี่ยมันมีอย่างต่อเนื่องโดยทำให้คนมันไม่กล้าไปมากกว่านี้เพราะว่าแสดงให้รู้ว่าเขาจับจริงแล้วถึงนาทีนี้เขาก็จับจริงอย่างไผ่นี่เป็นตัวอย่างชัดๆเลยว่าไม่แค่จะจับจริงเท่านั้นคือแม้จะออกมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ายูเยาะเย้ยศาลเนี่ยยูก็ยังถูกจับต่อไปมันลดลาตรงไหนอ่ะครับพี่สุนัยสั้นๆเปิดได้ให้ผมถามเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วแต่ว่าพออาจารย์ประวินมาเนี่ยอาจารย์ประวินเสนอประเด็นนี้ก็ดีครับเผื่อว่าผมถามแล้วผมจะได้ความสว่างขึ้นนะครับเกิดนะแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นขอเสริมอาจารย์นิดนึงว่าไอ้คนรักก็ป่วยคนขโมยนะระบบไม่ใช่เชื่อมต่อระบบการเมืองไทยมันก็ป่วยก็คือหมายความว่าตอนนี้คสช.มันไปช่วยคนขโมยกระทรวงการต่างประเทศไปช่วยแต่ว่าพอทีทักษิณที่มึงไล่จับอย่างเดียวนะดังนั้นไอ้ภาพตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยระบบมันยังเหมือนเดิมแน่นอนฮะระบบยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่ว่ารูปธรรมอีกอันนึงที่ผมบอกว่าความแปลกนะทำไมเปรมมันปิดปากเลยเดี๋ยวนี้นะนี่คือประเด็นอันนี้ประเด็นนึงนะอาจารย์นะเผื่ออาจารย์จะบอกใช่ครับสองอย่างที่ว่าถ้าจะบอกว่ามันจับปรับทัศนคติเนี่ยวัฒนามันยังพูดเหมือนเดิมนะวัฒนารับตีอ่ะพี่ชัยก็ยังพูดเหมือนเดิมพี่ชัยพูดเหมือนเดิมแต่รู้สึกว่าตอนนี้สีทนได้นะประยุทธ์สีทนได้นะมันก็ทนมันไม่จับอ่ะนะครับดังนั้นไอ้รูปประทับอย่างเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกเอ๊ะมันมีอะไรแปลกแล้วอีกการหนึ่งที่แปลกครับคนหายครับประกาศคนหายคนที่แสดงความจงรักภักดีมากเหลือเกินในรัชกาลที่9เช่นแกนนำกปปส.แกนนำพันธมิตรและอีกคนหนึ่งผมก็ไม่เห็นนะแต่เขาอาจารย์ตุ้มเห็นก็บอกด้วยยกตัวอย่างคนสุเมธตันติเวชกุลเนี่ยโอ้โหเป็นตัวแทนเป็นเงาของรัชกาลที่9เลยนะแต่ถ้าแต่รัชกาลที่9สิ้นพระชนม์นี่ไม่เห็นพวกนี้ไปไหว้กันเลยโอเคโอเคนี่ก็ถามอาจารย์ดูนะว่าอาจารย์ประวินถ้าเอาข้อสังเกตของคุณสุนัยมาเนี่ยอันนี้มันจะมองเห็นความอะไรบางอย่างที่เริ่มผ่อนคลายไหมครับหรือว่ายังมองว่ารัชกาลที่10ก็ยังคงหมายถึงว่าในยุคของรัชกาลที่10ก็ยังคงเป็นอะไรที่ยังคงเครียดอยู่ก็อาจจะในแง่ของการโต้แย้งก็อาจจะโต้แย้งได้นะครับแต่ผมว่าสิ่งที่คุณวัฒนาพูดเนี่ยมันผมก็แอพพรีเชทในสิ่งที่เขาพูดนะพูดตรงแต่ผมว่ามันไม่ได้นำไปสู่ว่าการที่จะทำให้คสช.ต้องตื่นตระหนกว่าโอ้ไม่ก็คุณวัฒนาพูดคำนี้แล้วเนี่ยคสช.ต้องโดนแน่ๆมันไม่ใช่อ่ะนะและอินเวย์เนี่ยปล่อยคุณวัฒนาพูดเนี่ยมันผมว่ามันไม่ได้แสดงถึงว่าคสช.อ่อนแอเลยเผลอแสดงซ้ำว่าเขาเข้มแข็งมากขึ้นด้วยซ้ำเขาไม่แคร์แล้วถ้าจะมองแม้จะมองอีกอย่างนะผมไม่ดิสพิวนะว่าก็อาจจะมองได้ว่าคสช.อาจจะลดหลอนผ่อนปลนอย่างนั้นแต่ผมคิดว่าบางอย่างเนี่ยการที่เขาปล่อยให้ใครทำเนี่ยเกือบกับจะมองได้ซะอีกว่าเขาเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นครับที่เขาเริ่มแคร์น้อยลงการที่เขาแคร์น้อยลงเนี่ยไม่ได้มาจากเพราะว่ารัชกาลที่10ใช่ไหมในมุมของอาจารย์อาจจะมาจากบริบทของโลกบริบทของสังคมแล้วก็ความเสถียรของอำนาจเขาหรือมาจากอะไรผมคิดว่าอย่างนี้ดีกว่าอันนี้อาจจะตอบลำบากผมคิดว่า
คสช.เนี่ยหรือฉันพูดลุเลยไปไกลถึงเป็นสถาบันกองทัพเนี่ยนะฮะยังมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่นะฮะผมคิดว่ารัชกาลที่10เนี่ยยังต้องการการสนับสนุนจากกองทัพจากคสช.อยู่นะฮะแล้วก็เพราะว่าคือบอททอมไลน์ของมันเนี่ยก็คือรัฐบาลมันคือคสช.นะฮะแล้วรัชกาลที่10ยังต้องอยู่กับรัชกาลปัจจุบันดังนั้นมันต้องมีมันต้องสามารถจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็น working relationship ให้ได้ระหว่าง2สถาบันนะผมยังไม่คิดว่าไม่แล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะเห็นด้วยว่าทำไมรัชกาลที่10เนี่ยถึงไม่ต้องการคสช.ถึงต้องการที่จะต้องการกำจัดคสช.ผมไม่ได้คิดว่าเป็นอย่างนั้นเลยครับถ้าอย่างนั้นมองเมื่อกี้เป็นคำถามของ2-3ท่านมาแล้วด้วยก็คือว่าถ้าอย่างนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะรัชกาลที่10กับคสช.มีโอกาสที่จะแตกหักกันไหมครับในอนาคตถ้าเกิดว่าทรงใช้พระราชอำนาจอยู่เรื่อยๆในความเป็นจริงของโลกเนี่ยไม่มีสถาบันไหนหรอกที่มันจะอยู่กันได้แบบสันติตลอดเวลาก็คงเหมือนผัวเมียทั่วไปมีการตบตีกันเป็นเรื่องปกตินะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันในอาจจะมีสิ่งหลายๆอย่างที่คสช.อาจจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่รัชกาลที่10ทำเช่นเดียวกันรัชกาลที่10อาจจะไม่เห็นด้วยในสิ่งที่คสช.ทำจะถึงแตกหักไหมนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมานั่งคำนวณดีแล้วว่าถ้าเกิดการแตกหักนั้นเนี่ยมันทำให้ทั้งสองฝ่ายพังทั้งคู่เนี่ยเขาก็ไม่ทำนะฮะก็คืออาจจะต้องรักษาความสัมพันธ์แบบนี้ไปเรื่อยๆในจุดหนึ่งผมคิดว่าการเลือกตั้งมันอาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านจุดเปลี่ยนผ่านอันสำคัญอันหนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าการเลือกตั้งแล้วเนี่ยหมายถึงว่าประเทศไทยเนี่ย more or less เนี่ยจะต้องกลับไปสู่ระบบประชาธิปไตยโอเคเรายังไม่พูดถึงนะว่ามันจะเป็นประชาธิปไตยจริงหรือไม่นะเพราะในตัวผมเองผมก็ยังไม่เชื่อว่ามันจะเป็นประชาธิปไตยจริงแน่ๆนะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยในจุดตรงนั้นเนี่ยมันอาจทำให้คสช.เนี่ยต้องลงจากอำนาจนะผมว่าตรงนั้นแหละเราถึงจะเห็นบทบาทชัดๆของรัชกาลที่10ว่าแล้วหลังจากที่คสช.ลงไปแล้วเนี่ยนะฮะรัชกาลที่10จะเอาไงต่อไปเมื่อจะต้องทำงานกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะฮะยังสามารถยังจะต้องขึ้นอยู่กับกองทัพอีกต่อไปไหมหรือว่าจะสลัดกองทัพทิ้งไปแล้วก็หันมาทำงานร่วมกับรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งจุดนั้นก็สำคัญเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ามันเป็นรัฐบาลที่มาจากพรรคเพื่อไทยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าในเมื่อถ้าพรรคเพื่อไทยกลับมาแล้วเนี่ยแล้วรัชกาลที่10เนี่ยจะมีมุมมองอย่างไรต่อการทำงานร่วมกับระบอบประชาธิปไตยในเครื่องหมายquotation mark นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้อยากฟังอาจารย์ด้วยก็คือว่าคิดอย่างไรกับการใช้พระราชอำนาจในการแก้รัฐธรรมนูญครับร่างรัฐธรรมนูญคิดว่านี่คือสัญญาณอะไรบางอย่างที่พยายามจะเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้ประเทศขยับไปในลักษณะที่ก้าวหน้าขึ้นหรือเปล่าหรือมองอย่างไรครับอันนี้ผมอาจจะตอบได้ไม่ดีนะเพราะว่าอย่างที่บอกผมคือผมไม่อยากพูดเรื่องข้อกฎหมายเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ใช่นักกฎหมายนะฮะพูดไปแล้วผิดแล้วถูกยังไงอยู่มันมีดีเบตจริงนะผมได้พอเราคุยกับอาจารย์จรัญคืนก่อนนั้นมาเป็นดีเบตก็คือว่าหนึ่งเนี่ยมันเป็นประเด็นของสถาบันกษัตริย์เนี่ยเข้าแทรกแซงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญนะครับประเด็นที่สองคือแล้วการเข้าแทรกแซงเนี่ยรัฐธรรมนูญตัวรัฐธรรมนูญเองมีความชอบธรรมมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะผิดนะผมอาจจะมองพูดเรื่องนี้ผิดเลยเนี่ยเพราะผมบอกตรงผมก็ยังไม่เข้าใจไม่ค่อยเข้าใจเรื่องแง่กฎหมายเท่าไหร่แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับสถาบันกษัตริย์เองนะฮะพูดง่ายๆคือในเรื่องที่จะให้กษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยเดินทางเข้าออกประเทศได้สะดวกนะฮะไปมิวนิกได้สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สมราชการอะไรก็ตามผมก็มองด้วยซ้ำว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับคสช.ด้วยซ้ำประโยชน์ยังไงเมื่อกษัตริย์ไม่อยู่ประเทศไทยนานๆเนี่ยเอาจริงๆใช่ไหมฮะเมื่อกษัตริย์ไม่อยู่ประเทศไทยนานๆอาจจะเป็นจุดมุ่งหมายของคสช.ด้วยซ้ำก็จะบริหารประเทศค่อนง่ายกว่าเดิมด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็คือบอกตรงเราไม่รู้เบื้องหลังหรอกว่าการสั่งลงมาเนี่ยมันเป็นยังไงครับอ่ะโอเคทีนี้ถ้ามองที่ผ่านมาเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในองค์กรมนตรีอยู่ก็เห็นเหมือนกันเห็นสัญญาณอะไรไหมครับว่าพระองค์ท่านอยากจะมีองค์กรมนตรีไว้แบบไหนอย่างไรและเป็นสัญญาณที่เป็นพระราชประสงค์อะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้บ้านเมืองก้าวข้ามไอ้ปัญหาเรื่องของเผด็จการอะไรนี้หรือเปล่าหรือยังไงก่อนที่ตอบเรื่ององค์กรตรีเนี่ยผมยังเชื่อว่าผมในความเห็นของผมนะคะจะเห็นด้วยก็แล้วแต่ว่าการที่บอกว่ารัชกาลที่10เนี่ยต้องการให้ประเทศชาติเดินหน้าให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเนี่ยผมไม่เห็นเลยความจุดมุ่งหมายนั้นของรัชกาลที่10นะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็บอกเลยสิให้มีการเลือกตั้งไปเลยคสช.ลงไปเลยจากได้สิจับมันก็ไม่ใช่อ่ะนะฮะกับเรื่ององค์มนตรีนะฮะ
อันนี้เนี่ยแม้แต่นักวิชาการเองก็ยังพบว่ามันลำบากที่จะมองอนาคตขององคมนตรีนะครับจะพูดไงผมมีการประชุมจัดการประชุมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับเพราะเรากำลังจำมีโปรเจกต์การทำหนังสือเรื่องเกี่ยวกับรัฐประหารเมื่อปี2014พ.ศ. 2014นะครับรวมถึงเรื่องกับการเปลี่ยนผ่านรัชสมัยซึ่งจะออกมาเป็นหนังสือเนี่ยหวังว่าคงไม่ภายในปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้าแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันต่างๆในยุคนี้เหมือนกันหนึ่งนั่นคือสถาบันองคมนตรีนะครับเพราะสถาบันองคมนตรีเนี่ยในยุครัชกาลที่แล้วเนี่ยนะฮะซึ่งนำโดยคุณเปรมซึ่งตอนนี้ยังเป็นคุณเปรมอย่างที่ทุกคนทราบแต่ในยุคสมัยของรัชสมัยเก่าเนี่ยองคมนตรีมีความสำคัญอย่างมากอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับผมพูดได้ซ้ำด้วยว่าองคมนตรีในยุคสมัยนั้นเนี่ยถือว่าเป็นกลไกสำคัญจริงๆในการขับเคลื่อนสิ่งที่ว่าเป็นเครือข่ายของสถาบันพระมหากษัตริย์นะแต่มาวันยุคนี้เนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าบทบาทขององคมนตรีเนี่ยลดลงไปมากผมมันเป็นการเร็วเกินไปที่จะบอกว่าแล้วรอสิทธิ์ต้องการอะไรนะผมคิดว่ารอสิทธิ์เองอ่ะยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีกับองคมนตรีถ้าการจะอยู่ระหว่างการปรับตัวก็ได้นะฮะมันก็เลยทำให้เราคิดว่าหรือว่ารอสิทธิ์รอสิทธิ์เองก็กำลังมองหาอยู่ว่าถ้าไม่ใช่องคมนตรีแล้วเนี่ยอะไรควรจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสถาบันกษัตริย์ต่อไปผมก็เขาก็ยังมังมุมมังอาราอยู่นะกำลังแต่เหมือนกับจะบอกให้เราฟังชัดๆว่าก็อาจจะไม่ใช่องคมนตรีอีกต่อไปแต่จะเป็นอะไรไม่รู้นะฮะอาจจะเป็นสถาบันศาลก็เป็นไปได้อันนี้เป็นเรื่องนะนะฮะหรืออาจจะกลับในสู่กลับไปเป็นสถาบันทหารก็ได้ใครจะรู้นะฮะแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่สถาบันองคมนตรีละนะฮะแล้วก็เลือกเกี่ยวกับการที่เอาคุณเปรมกลับเข้ามาเนี่ยแล้วก็แต่งตั้งครึ่งนึงมาจากคสช.ครึ่งนึงเป็นไดโนเสาร์ทั้งหมดนะเอาเป็นว่าอย่างที่ผมพูดครั้งที่แล้วอายุรวมกันเนี่ยแก่กว่าอยุธยาอีกใช่ไหมฮะยังไงอ่ะผมว่าส่วนนึงเนี่ยรัชกาลที่10ต้องการที่จะเอาโครงสร้างเก่าตั้งแต่ยุคในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเพื่อสร้างความชอบธรรมของยุคนี้ไว้เท่านั้นเป็นแค่ตัวสร้างความชอบธรรมให้เห็นว่าเฮ้ยณถึงนี้ถึงแม้จะขึ้นรัชสมัยใหม่แล้วเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราจะเดินออกจากรัชกาลที่9เลยทันทีอย่างน้อยยังมีเห็นมากยังมีโครงสร้างเดิมๆอยู่เพราะฉะนั้นพวกคุณอย่าเพิ่งตระหนกตกใจเท่าไหร่แต่ at the same time เนี่ยก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างเก่านี้มากนะในขณะที่กำลังมองหาโครงสร้างใหม่ต่อไปครับมองสัญญาณอะไรหรือเปล่าที่พอรัชกาล10ขึ้นครองราชย์เนี่ยที่จะวิเคราะห์ได้หรือดูได้ว่ามีพระราชประสงค์ที่จะปรับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับสังคมที่เป็นประชาธิปไตยได้ตั้งแต่เรื่องของคือมีสัญญาอะไรบ้างทีนี้มีคนคาดหวังด้วยเหมือนกันว่าถ้าพระองค์ต้องการที่จะให้สถาบันพระมหากษัตริย์สามารถอยู่ในโลกของความเป็นประชาธิปไตยได้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำแรกก็คือการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองรีพอร์ต112หรือแม้แต่ยกเลิก112เชื่อว่าจะเกิดขึ้นไหมครับครอบครัวของภรรยาเก่ายังถูก112อยู่เลยปล่อยหรือยังล่ะใช่ไหมฮะนี่แค่เป็นเรื่องใกล้ตัวเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นปล่อยแล้วเหรอทำไมไม่เป็นข่าวอ่ะปล่อยหมดปล่อยหมดเลยปล่อยแล้วค่ะแต่ตำรวจยังไม่รู้แต่ว่าผู้หญิงปล่อยแล้วอ๋อโอเคโอเคคุณแม่ปล่อยแล้วเพราะว่าถามในคุกเขาบอกว่าปล่อยแล้วอ๋อโอเคเราใจลำบากนะฮะคือถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยโอเคมันอาจจะมีแนวโน้มว่าอาจจะมีการปล่อยในอนาคตถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงผมอาจจะเชื่อว่าโอเคมันอาจจะมีทางที่ประชาธิปไตยก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะฮะแต่ก็เดาใจยากเดาใจลำบากถ้าเราจะเดาใจลำบากต้องดูแบบที่ผมคิดว่าเดาใจลำบากคือเพราะว่าคดี112มันก็ไม่ได้ลดนะใช่ไหมฮะมันก็ยังมีอยู่แม้จะภัยก็ไม่โดน112เพราะฉะนั้นคือการที่จะบอกว่าการที่จะใช้ตัว112เป็นตัวตั้งนักโทษการเมือง112เป็นตัวตั้งว่านี่เป็น
มันเป็นดัชนีชี้วัดนะว่ารอสิทธิ์จะเอาประชาธิปไตยหรือไม่ซึ่งผมเห็นด้วยเลยนะว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยมันปลดน็อตตรงนี้ได้ผมเชื่อว่าอาจจะมีประชาธิปไตยแต่มันก็ยังไม่ได้บอกเลยนี่ว่า1ผม1 2เป็นเรื่องที่คุณจอมคงรู้ตั้งแต่เรื่องอากงมาแล้วต้องไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีนะครับคือถ้ามันทำได้มันทำได้มานานแล้วสำหรับผมเนี่ยคิดว่า1 2เนี่ยผมไม่อยากให้ทุกคนแบบวอรี่มากนะ1 2เนี่ยมันต้องแตกหักอ่ะสำหรับผมแตกหักหมายความว่าคือจะอยู่จะปล่อยให้มันเป็นกระบวนการที่ผ่านไปเรื่อยๆช้าๆนะยกเลิกไปเลยมันคือมันต้องยกเลิกไปเลยอ่ะคือมันแม้แต่รีฟอร์มก็ไม่ได้อ่ะคือรีฟอร์มว่าขอให้มีการปฏิรูป1 2เนี่ยเพื่อให้แบบสตริกลี่เลยนะให้คนที่วิจารณ์4บุคคลเท่านั้นนะไม่แบบใช้สเปซสปะนะต้องมีหน่วยงานหนึ่งเข้ามาดูแลเรื่องนี้ทันทีเลยนะมันก็ไม่เวิร์คเพราะมันขัดต่อหลักพื้นฐานของประชาธิปไตยในเรื่องสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์แม้แต่สถาบันพระมหากษัตริย์เองก็ต้องผ่านการถูกวิพากษ์วิจารณ์ทำไมสถาบันกษัตริย์ถึงควรจะได้รับการยกเว้นจากการถูกวิพากษ์วิจารณ์ล่ะกินเงินภาษีประชาชนเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะเมื่อกี้เราวิเคราะห์กันบอกว่าการที่คสช.ลุกขึ้นมาพูดถึงเรื่องปลองดองเนี่ยบางคนก็บอกว่ามีสัญญาณมาจากรัชกาลที่10ว่าให้ปลองดองถ้ามองว่านี่คือสัญญาณจากรัชกาลที่10โอกาสที่จะมีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองโดยเฉพาะ112มันมีความหวังไหมครับทั้งหมดเนี่ยผมว่าเราก็คงไม่มีใครรู้เบื้องลึกเบื้องตื้นทั้งหมดเท่าไหร่หรอกใช่ไหมฮะใครที่บอกนะฮะว่าใครที่บอกพี่ๆน้องๆที่ว่ารู้เนี่ยอย่าไปเชื่อแสดงว่าโกหกตอนแหลสิ้นดีจริงๆผมยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นยังไงโอเคล่ะที่เรารู้แน่ๆคือมันเป็นผมคิดว่ามันเป็นพระราชองค์การนะว่าเป็นคำสั่งนะถ้าให้ผมเดานิดเดาล้วนๆนะฮะผมขอยืนยันว่าผมไม่ได้รับข้อมูลจากใครเลยทั้งสิ้นเดาล้วนๆเนี่ยผมคิดว่าขึ้นรัชสมัยใหม่แล้วนะรัชกาลที่สิบก็คงอาจจะคือรัชกาลที่สิบมันแปลกอย่างนี้แปลกเพราะว่าแล้วนี่ผมก็พูดกับบางคนแล้วเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยท่านอยากสร้างภาพลักษณ์เรื่องบางเรื่องเนี่ยท่านไม่แคร์นะเรื่องบางเรื่องท่านไม่แคร์ลองว่าครั้งผมทราบกันอยู่นะฮะแต่เรื่องที่ท่านแคร์ยกอย่างเช่นก็คือเรื่องเนี้ยเรื่องที่ขึ้นของราชปุ๊บอยากให้การเมืองมันจบสิ้นสักทีผมว่าท่านอาจจะแคร์ตรงนี้ว่าเห็นไหมพอเปลี่ยนผ่านรัชสมัยแล้วเนี่ยสุวรรณภูมิก็กลับมาแล้วเป็นแผ่นดินทองเหมือนเดิมนะฮะแต่ผมคิดว่าการโยนไปว่าต้องแก้ปัญหาให้ได้เนี่ยมันไม่มีดีเทลใช่ไหมคือท่านบอกว่าอยากให้แก้แต่มันไม่มีอะไรเลยนอกจากนั้นมันเหมือนกับมันไม่มีโครงสร้างเลยด้วยซ้ำมันก็ตกอยู่กับคสช.ว่าจะเอายังไงเราก็เลยไม่รู้ประชาชนทั่วไปก็เลยไม่รู้ว่าแล้วไอ้การดองเนี่ยเนื้อหาสาระคอนเทนต์มันคืออะไรพี่แต่มันเป็นแค่องค์การที่มันมาจากข้างบนเท่านั้นนะฮะผมคิดว่ามันแค่นี้แหละโดยที่เราเองเรายังไม่รู้แล้วคสช.เองก็ยังงงไม่รู้จะเอาไงเบอร์คสช.คืออาจจะไม่อยากปรองดองด้วยซ้ำแต่ก็ติดเนี่ยพระราชองค์การเนี่ยก็เลยต้องทำครับโอเคเดี๋ยวคุยกันต่อวันนี้เวลา5 โมง 23 นาทีนะฮะเราจะคุยเรามีเวลาบนเวทีนี้คุยครึ่งชั่วโมงนะฮะอีกพอ5 โมงถึง 6 โมงนั่นก็คือประเด็นคำถามที่ท่านทั้งหลายจะถามหรือแสดงความคิดเห็นให้เวลา1 ชั่วโมงนะครับใน2 ประเด็นสุดท้ายที่จะคุยบนแผนนี้คือเรื่องของการสร้างความปลองดองนะครับและประเด็นถัดมาก็คือเราจะสู้กันต่ออย่างไรหรือเราจะต้องมียุทธวิธีในการสู้กับอำนาจเผด็จการอย่างไรแต่ว่ามาสู่เรื่องปลองดองนะพี่จรัญมีอะไรที่จะคุยไหมครับว่าประเด็นปลองดองเนี่ยสุดท้ายมันเป็นเพียงแค่ละครตบตาของคสช.และสุดท้ายก็นำไปอ้างว่าประชาชนไม่เอาเพราะงั้นอย่าทำเลยมันจะเป็นอย่างนั้นไหมครับหรือวิเคราะห์ต่ออย่างไรในเรื่องของปลองดองครับก็ขึ้น99ไม่อยากให้มีการปลองดองไม่ต้องการการปลองดองเสื้อแดงแล้วก็ฝีเสื้อหลงแล้วก็ฝีตั้งแต่สมัยรัฐบาลพิสิทธิ์รัฐบาลยิ่งรักมาแล้วไม่อยากปลองดองไม่ต้องการมีการปลองดองและไม่เชื่อว่าการปลองดองจะเกิดขึ้นได้หรือการปลองดองเกิดขึ้นแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายตัวเองฝ่ายตัวเองนะครับทีนี้ผมก็พูดมาตลอดนะว่าความขัดแย้งการต่อสู้ที่ดำรงอยู่มา10 ปีมีทางออกอยู่2 ทางเท่านั้นทางแรกคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะเด็ดขาดเป็นไปไม่ได้เวลานี้เขาชนะฝ่ายไปไต่คือสำรับประหารแล้วปกครองโดยระบบปฏิการมา2 ปี 8 เดือนแล้ว8 เดือนแล้วนะเขาก็เหมือนชนะฝ่ายไปไต่เด็ดขาดใช่ไหมใช่และต่อไปจะมีการเลือกตั้งฝ่ายไปไต่ชนะก็ชนะแค่เลือกตั้งชนะทางการเมืองก็ไม่เด็ดขาดอีกมันก็สู้กันไปสู้กันมาไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆที่กล่าวสำหรับ
สำหรับนักต่อสู้ก็โอเคจะได้สู้กันต่อได้สู้กันต่อสู้จนถึงรู้ดำรู้แดงกันปลองดองก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปยากเหมือนกันปลองดองนะครับผมเคยเล่าว่าท่านทั้งหลายคงจำได้นะสมัยอภิสิทธิ์เสนอแผนการปลองดองในวันที่4พฤศจิกายนวันที่4พฤษภาคมตอนที่พวกผมชุมนุมอยู่ที่ท่าประสงค์นะต่อมาเชิญอดีตเลขาสหประชาชาติโคฟีอันนันมาด้วยความคิดที่ว่าคนไทยพูดกันเองคนไทยจะไม่ฟังถ้าคนไทยพูดกันจะไม่ฟังจะคอนวินก็ไม่ได้ต้องเอาคนนอกมาคอนวินคือเอาโคฟีอันนันมาหมดเงินไปหลายล้านล้มเหลวเลยครับไม่มีผลอะไรเลยสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เชิญสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะเชิญโทนี่แบร์มาเชิญสสสวีเดนเชิญสสอย่างอะไรเนี่ยที่ประเทศที่เขาเคยดำเนินการปลองดองอยู่นะคือที่เชิญโทนี่แบร์มาเพราะว่าไอร์แลนด์คืออังกฤษคืออังกฤษกับไอร์แลนด์เนี่ยต่อสู้กันมา 2-300 ปีนะต่อสู้มา 2-300 ปีแล้วก็พยายามที่จะปลองดองกันไปปลองดองมาก็ไม่สำเร็จก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างนะก็หมดเงินไปหลายล้านเหมือนกันหายไปกับสายลมนะมีคนหนึ่งเป็นสสสวีเดนพอดีทูตสวีเดนเชิญผมไปกินข้าวกับสสวันนั้นน่ะวันที่พูดเสร็จแล้วก็ถามผมตรงไปมาว่าที่พวกเขาพูดวันนี้โทนี่บอกเพื่อนแล้วผมเองยังไงแม่ความรู้ความคิดแต่ความคิดคือความรู้ความคิดบทเรียนประสบการณ์ที่พวกคนพูดไปทำเลยไม่มีก็บอกสั้นก็ตกใจเลยก็บอกแสดงคนไทยไม่อยากปลองดองดิบอกแค่แน่นอนเสื้อเหลืองร้อยละ90ไม่อยากปลองดองเพราะกลัวถ้าปลองดองแล้วทรัพย์สินจะกลับมาเสื้อแดงไม่อยากปลองดองก็ต้องการจะลงโทษอภิสิทธิ์สุเทพที่มีที่สั่งให้มีการปราบปรามเมื่อพฤษภา53เสียชีวิตไป99คนบาดเจ็บเกือบ 2,000 เพราะฉะนั้นที่คุณพูดไปเนี่ยในให้ความรู้ดีๆมากแต่ไม่มีทางครับเป็นไปไม่ได้นี่ผมพูดไปอย่างนี้มาตลอดเวลานี้ผมว่าแม้ผมเนี่ยเป็นคนแอดโวเคทนะคือผมเป็นคนโฆษณาปลอมลองมาตลอดนะตั้งแต่ปี2551โฆษณามาเรื่อยๆในจดหมายในเอกสารผมที่ผมส่งถึงใครต่อใครทั่วโลกนะผมจะลงท้ายด้วยประชาไตและปลอมลองปลอมลองและประชาไตไปแล้วปลอมลองนะครับพอผมได้ยินคำว่าปลอมลองเนี่ยผมจึงมีทัศนะบวกหรือท่าทีบวกเพราะว่าผมเคลื่อนไหวในทางผมทำงานสากลอยู่นะทำงานต่างประเทศนะคุณไปด้วยการปลองดองเนี่ยจบเลยขอพบใครไม่ไปแค่พบหรอกเพราะว่าคำว่าปลองดองในประชาคมโลกเนี่ยมันเป็นคำที่มีเสน่ห์สันติภาพสิทธิมนุษยชนปลองดองมีเสน่ห์มากคุณทำงานต่างประเทศแล้วคุณบอกว่าผมไปด้วยการปลองดองเพราะว่าไอ้คอสชมันไม่อยากปลองดองจริงนะมันเล่นละครปลองดองพูดอย่างนี้มันก็มีเหตุมีผลแต่ว่าถ้าเรามีทัศนะบวกหรือทัศนคติบวกต่อการปลองดองมันอาจจะพูดในแง่ส่วนตัวพูดแบบเห็นแก่ตัวคือว่าเหมือนกันเราดูดีนอนแต่ถ้าคุณไปเดินประกาศว่าไม่เอาการปลองดองในเวทีในที่ประชุมโลกนะจบเลยเป็นผู้ร้ายนะเป็นผู้ร้ายครับเพราะเขาไม่มีทางที่ไปเข้าใจหรอกว่าปลองดองแล้วมันจริงใจหรือไม่จริงใจอะไรสักแต่ผมจะวิจารณ์อย่างนี้การปลองดองปัจจุบันเนี่ยวิธีการผิดนะวิธีการที่ใหญ่คอสชทำนี่ผิดไม่ถูกต้องและจะไม่มีผลจะไม่สำเร็จเลยวิธีที่เอาคนมาพูดกันครับเพราะคนที่มาพูดกันจะไม่มีใครกล้าพูดความจริงเพราะมีทหารนั่งอยู่จะไม่มีใครกล้าพูดความจริงจะพูดภาษาดอกไม้กันจะไม่มีผลประโยชน์อะไรมีอยู่บ้างคือทำให้คนที่เคยด่ากันแล้วมาเห็นหน้าตาคุยกันกินกาแฟด้วยกันกินข้าวด้วยกันครับแต่จะไม่มีผลมากไปกว่านี้นะการปลองดองมันเป็นกระบวนการมันมีบทเรียนประสบการณ์เยอะแยะไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นต้องศึกษาที่ประเทศต่างๆก็ปลองดองกันนะก็ปลองดองกันยังไงก็ทำมันยังไงนะอย่าใช้จุดยืนง่ายๆว่ากูไม่ต้องการปลองดองกับโจรเว้ยที่เรียกใช้จุดยืนแบบง่ายๆกูไม่ต้องการปลองดองกับโจรเว้ยนะ
กูไม่ต้องการอย่างกูไม่ต้องการอย่างนี้กูอยากจะสู้กันต่อไปกูต้องเอาคนที่สั่งฆ่าประชาชนมาอะไรนะมาลงโทษให้ได้นะนี่ผมคิดว่าเป็นการใช้จุดยืนและทัศนะที่ง่ายๆใช้ไม่ได้สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่เคยให้สัมภาษณ์บอกว่าฝ่ายประชาธิปไตยควรจะใช้เวทีปลอมดองเป็นยุทธวิธีในการเคลื่อนไหวในการต่อสู้อธิบายสิครับไม่เป็นทั้งยุทธศาสตร์และยุทธวิธีนะครับคือเราใช้การปลอมดองไปสร้างประชาธิปไตยเราใช้การปลอมดองไปสร้างความยุติธรรมมีหลายคนบอกว่ามันไม่ยุติธรรมกูไม่ปลอมดองเพราะไม่ยุติธรรมปลอมดองทำให้เกิดความยุติธรรมก็ได้ในทางยุทธศาสตร์นะปลอมดองทำให้เป็นประชาธิปไตยก็ได้ปลอมดองทำให้ยุติธรรมไม่ได้นี่ทางยุทธศาสตร์ในทางยุทธีในยามที่เราเนี่ยขยับขยื่นไม่ได้เลยนะเวลานี้นะขยับขยื่นไม่ได้เลยจัดสัมมนาต่อคนไม่ค่อยไปนะประชุมนักศึกษาชุมนุมเดินกระบวนก็มีไม่กี่คนนะทำไมไม่ใช้เงื่อนไขที่มีการปลอมดองในการเคลื่อนไหวล่ะใช้เงื่อนไขในการที่เขามีการปลอมดองผมเคยพูดว่ายกตัวอย่างนะทุกจังหวัดจะประชุมปลอมดอง77จังหวัดจะประชุมปลอมดองเนี่ยไอ้คสช.มันจะไปห้ามเหรอไม่มีห้ามมันไม่ห้ามหรอกอย่างมากมันก็ส่งทหารไปนั่งเพื่อจะขู่หรือเพื่อมึงอย่าด่าเราสินะมึงอย่าด่าไอ้คสช.เท่านั้นนะแต่มันไม่ห้ามนะแล้วถ้าจัดปลอมดองไปเรื่อยมันก็คึกคักขึ้นมันก็คักขึ้นดีกว่านั่งอยู่ที่หน้าไอ้คอมพิวเตอร์แล้วก็ไลน์กันเช็คกันอย่างเดียวดีไหมดีอยู่แต่ว่าทำอย่างนี้ไม่รู้เมื่อไหร่จะชนะนะครับครับพี่สนั่นเชิญครับครับฮัลโหลก็ตอนนี้เราถึงภาคเมื่อเช้ารอบแรกเนี่ยเราเรื่องว่าด้วยสถานการณ์นะครับตอนนี้มาถึงเรื่องเราจะทำอะไรให้เกิดดอกผลจากการประชุมวันนี้ผมกับอาจารย์จรัญเนี่ยอาจจะ15วันนี้รู้สึกนอนด้วยกันยังไงครับความเห็นคล้ายกันมากคือผมอยากจะบอกไปถึงพี่น้องคนไทยในหลายส่วนนะครับทั้งในประเทศและในประเทศอื่นๆที่เรากำลังเคลื่อนไหวต่อสู้กันอยู่เนี่ยซึ่งขณะนี้เราก็วิจารณ์กันเองหนักนะฮะคือ3คำเนี่ยที่เราพูดย้ำอีกทีนะฮะถ้าใครไม่เอานี่เป็นผู้ร้ายทั้งนั้นน่ะ1สันติภาพไม่เอาสันติภาพเพราะมึงเนี่ยมึงไม่เอาสันติภาพเนี่ยเป็นผู้ร้ายเลยสันติภาพสิทธิมนุษยชนและปลองดองผมก็เป็นห่วงว่าพี่น้องเรานี่จะกระโดดเข้าหลุมความเป็นผู้ร้ายตั้งแต่แรกทั้งที่เราเป็นถูกฝ่ายถูกกระทำนะครับดังนั้นผมเห็นว่าวันนี้เนี่ยผู้ร้ายมาแสดงตัวแล้วอย่าไปแสดงแข่งกับมันคนที่แสดงตัวเป็นผู้ร้ายคนแรกคือไอ้เทพสุเทพมันบอกไม่เอาไม่ใช่นโมอยู่ทั้งนั้นไม่ปองรองก็แน่มึงไม่ได้ติดตารางเนี่ยใช่ไหมมึงไม่ได้เหลือรออะไรเลยพวกคุณยังยึดสนามบินพวกคุณปิดกรุงเทพยังไม่ถูกดำเนินคดีอะไรเลยดังนั้นอันแรกเลยนะครับคสช.ต้องฟังนะถ้าคุณจะส่งสัญญาณปองรองจริงเนี่ยคุณต้องทำอย่าให้มีกฎหมายสองมาตรฐานจับให้หมดดำเนินคดีให้หมดแล้วค่อยว่ากันปิดกรุงเทพก็ดำเนินคดีสักทีสินะครับฆ่าคนฆ่านายยืมคำลาเนี่ยพยายามฆ่าทุบแล้วจับใส่กระสอบไปโยนแม่น้ำบางประกงแล้วนายยืมคำลาเกิดไม่ตายหลุดจากกระสอบมาแจ้งความคุณอิสระสมชัยที่อยู่ในกลุ่มกปปส.ก็ไม่ถูกดำเนินคดีพระสุวิทย์นี่เอาสักทีสิดังนั้นตรงเนี้ยครับพวกเนี้ยเป็นผู้ร้ายอยู่แล้วเราอย่าไปแข่งเป็นผู้ร้ายกับมันอันที่สองนะครับคือพระมหากษัตริย์เนี่ยไอ้พูดเสริมอาจารย์หน่อยนะครับนั่งอยู่ใกล้คำว่ารอสิบนี่ด้วยนะท่านรับทรัพยากรจากสังคมมากที่สุดถูกไหมครับสำหรับเขาเรียกอันนี้ผมไม่ได้ไปหมิ่นอะไรนะครับเพราะว่าการเสวยราชการเป็นราชการที่สิบนี่ภาษาเขาเรียกเสวยราชสมบัติเอาไปเต็มๆแล้วถูกไหมครับรับมรดกไปหมดเลยนะครับแล้วก็พระบารมีก็มากที่ผมบอกไปแล้วต่อหน้าอาจารย์ท่านอาจารย์ชันวิชีคือรอ10นี้มีบารมีมากรอ9เมื่อขึ้นนับ1พร้อมกันรอ9เป็นลูกพระองค์เจ้าไม่ใช่ลูกกษัตริย์นะนี่เป็นลูกพระมหากษัตริย์ตัวก็เป็นพระมหากษัตริย์ต่อต้องให้ภาระสำคัญนี้เนี่ยอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เสียถูกไหมครับเราต้องนำอันนี้ไปอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ท่านต้องแก้
พราะว่าพลเอกชวลิตเนี่ยผมยังจำได้อ่านถึงท่านหน่อยนะครับท่านบอกว่าการแก้วิกฤตของชาติมันมี3ขั้นตอนแก้วิกฤตที่ง่ายที่สุดคือให้พระมหากษัตริย์แก้ใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าวันนี้พระองค์ท่านได้ฟังเราแล้วบอกแม่มีคนเชียร์เอาแล้วคึกขึ้นมาแล้วทรงพระคึกเลยนะท่านนี่นะสั่งลงไปเลยตอนนี้มันจะการแก้วิกฤตมันจะเผาลงมันไม่เกิดลบล้างข้าวฟันกันพลเอกชวลิตบอกถ้าพระมหากษัตริย์ไม่แก้ต้องให้กองทัพแก้วันนี้พิสูจน์แล้วกองทัพมันไม่แก้เพราะมันเข้ามาบนพื้นฐานของความขัดแย้งมันร่วมชุมนุมกับกปปสปิดกรุงเทพมันได้ประโยชน์สุเทพเปิดโปงหมดแล้วดังนั้นมันการขัดแย้งนี้เนี่ยเป็นผลประโยชน์ของคสช.ยิ่งแตกแยกกันมากตัวเองก็มีอำนาจต่อไปดังนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไม2ปีกว่ามึงไม่พูดเรื่องปองดองเลยก็เพราะกูจะเอาต่อไปนะครับอันที่3ถ้าพระมหากษัตริย์แก้ไม่ได้กองทัพแก้ไม่ได้ต้องให้ประชาชนแก้อันนี้นะครับปฏิวัติใหญ่อันนี้ต้องตายกันเยอะนะต้องต่อสู้กันอย่างหนักนะดังนั้นผมเองเนี่ยครับก็ยังหวังแบบคนไทยนะครับก็อยากจะให้ดำเนินการแก้ไขในพระหัตถ์ของพระองค์ซะนะครับส่วนเรื่องอีกอันนึงก็คือเรื่องปองดองเนี่ยครับคสช.พยายามจะแบกท่านะครับผู้ร้ายตัวจริงเนี่ยถ้าไม่เรียบร้อยจะไม่เลือกตั้งมันไม่ใช่นะการเลือกตั้งกับปองดองนั้นมันไม่ใช่ที่จะเอามาขัดขวางกันนะครับตรงนี้พิสูจน์แล้วครับในช่วงที่มีสงครามกลางเมืองกันจริงๆพรรคคอมมิวนิสต์มีกองทัพรบกับรัฐบาลในเวลานั้นเนี่ย6ตุลานักศึกษาถูกจับเหตุการณ์การปรองดองที่เราจัดกันจนจบเนี่ยนะครับที่เรามารู้จาก66ทับ23เนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นที่คุณเปรมนะมันเริ่มต้นจริงๆนั้นตั้งแต่รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์นะครับแล้วต่อกัน3รัฐบาล3รัฐบาลไม่ใช่3รัฐบาล3นายกแต่หลายรัฐบาลนะดังนั้นคุณประยุทธ์จะมาพูดง่ายๆว่าปองดองเสร็จแล้วไปแก้ไอ้อย่างนี้ก็พอพูดมาก็เห็นลิ้นไก่แล้วนะครับแล้วตรงนี้ครับพลเอกเกรียงศักดิ์ได้ส่งสัญญาณซึ่งคุณประยุทธ์จะต้องเรียนหน่อยหรือว่าที่ศึกษาช่วยกราบบังคมทูลท่านหน่อยว่าพลเอกเกรียงศักดิ์พอขึ้นมาปั๊บเปิดประเด็นก่อนเลยยังไม่ต้องมีกฎหมายเลยให้ปล่อยนิรโทษกรรมปล่อยกรรมการศูนย์นิสิตเลยครับเห็นไหมกี่คนนะ18คนหลุดออกมาก่อนเลยอ้าวมันก็เหมือนกับคนมันอั้นใช่ไหมฮะท้องผูกมานานพอ18ออกมาปั๊บอุณหภูมิลดเลยแล้วหลังจากนั้นก็คืนสู่ห้องเรียนนักศึกษาที่หนีเข้าป่ากลับคืนชั้นไม่มีกฎหมายอะไรทั้งนั้นวันนี้คสช.มีอำนาจเต็มอยู่แล้วทำสัญลักษณ์บางทีครับว่าอย่างใดอย่างหนึ่งแบบที่มันเป็นมาแล้วในประวัติศาสตร์เรานะครับทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการเปิดต้องใช้เหตุการณ์ปรองดองครับพี่น้องช่วยส่งสัญญาณในห้องนี้ไปถึงทุกๆฝ่ายเข้าไปในประเทศและประเทศใกล้เคียงต้องเปิดบรรยากาศประชาธิปไตยเพราะบรรยากาศประชาธิปไตยนี้จะทำลายความมืดครับนั่นก็คือใช้เงื่อนไขการปองรองเปิดบรรยากาศประชาธิปไตยอย่างที่ท่านจารันว่าเชียงใหม่จัดก่อนไม่ต้อง70จังหวัดแล้วเอาแค่5จังหวัดก่อนที่แข็งๆเชียงใหม่ขอนแก่นอุดรนครจัดเลยสงขลาจัดให้เปิดบรรยากาศถกเถียงกันทุกฝ่ายแล้วบรรยากาศนี้เนี่ยครับถ้ากลัวว่าจัดไม่ได้ให้ไปเชิญผู้ว่ามาเป็นประธานเปิดงานให้ไปเชิญแม่ทัพภาคมาเปิดงานถ้าเชิญมาแล้วไม่มาหรือมาแล้วเปลี่ยนใจปิดการประชุมนักข่าวเขาลงเองพอลงเองปั๊บผู้ร้ายตัวจริงเกิดเลยครับคือคสช.นี่แหละมึงไม่เอานะครับดังนั้นผมคิดว่าวันนี้การส่งสัญญาณนะครับมันยังไม่มีเลยอันนี้เป็นจริงก็ต้องให้ปัญหาถ้าเราไม่เปิดประเด็นเลยนี่มันก็ไม่มีเงื่อนไขที่อำนาจตัวจริงที่ต้องการจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ย
ไม่มีพลังที่จะกดดันมาที่คสช.ดังนั้นผมคิดว่าประเด็นนี้ต้องเล่นกันก่อนถ้าเราหันหลังเลยเนาะปองดองไม่เอายังไงก็ไม่จบแน่ใช่ครับผมไม่ได้หวังว่ามันจะจบแต่ว่าระหว่างเริ่มต้นเนี่ยถ้าหันหลังเลยนี่มันก็ไปสู่การเดียวคือปฏิวัติใหญ่สังคมโค่นล้มสถาบันก็แหมวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยนะครับว่าเลยนะฮะขอบพระคุณตรงนี้ก่อนนะขอบคุณครับทีฮะอาจารย์ตุ้มฮะมองว่าถ้าเกิดปลองดองบนพื้นฐานของความไม่เต็มใจจะปลองดองของคสช.มันจะแม้ว่าจะเป็นเวทีในการที่จะให้วิธีทางหรือว่าประชาธิปไตยมันสำลักทำลายความมืดในสังคมไทยแต่ผลมันไม่ชัดเจนมันจะไปปรองดองกับบางคนบอกว่าไปปรองดองกับโจรทำไมไปปรองดองกับคนที่พยายามจะฆ่าเราทำไมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มองอย่างไรว่าถ้าจะให้ปรองดองสำเร็จมันจะต้องทำอย่างไรหรือมองอย่างไรครับเป็นทัศนะส่วนตัวนะคะเพราะเรียนทางด้าน restorative justice มานะคะคือการปรองดองสมานฉันท์อะไรพวกนี้นะคะซึ่งก็เห็นตั้งแต่คสช.ประกาศแล้วเนี่ยมันผิดตั้งแต่ต้นนะคะว่าคนจะมากำหนดการปลอมดอมจะต้องมีการเซ็น MOU อะไรกันเนี่ยมันกำหนดมาจากมุมมองคสช.ว่าควรจะเป็นใครซึ่งคนเหล่านั้นจริงแล้วเป็นผู้เสียหายจริงหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่เห็นด้วยเนี่ยตอนแล้วคนที่จะจัดการนู่นนี่นั่นกลายเป็นคนที่เป็นตัวการซะเองเนี่ยแล้วมันจะปลอมดอมได้ไงเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะคะเขามองว่าอยากจะให้กระบวนการยุติธรรมรีบทำงานให้เร็วนะคะเอาคนที่ยึดสนามบินเอาคนที่ปิดสถานที่ราชการปิดกรุงเทพเนี่ยมาลงโทษก่อนนะคะแล้วค่อยมาพูดเรื่องปรองดองกันเมื่ออย่างนั้นแล้วเนี่ยนะคะทุกคนจะเท่ากันหมดณขณะนี้คือมันปรองดองคือต้องการจะยกโทษฝ่ายตัวเองต้องการจะช่วยพวกตัวเองใช่ไหมนะคะอย่างที่บอกก็คือว่าเราจะต้องจริงใจถ้าไม่มีความจริงใจแล้วมันทำอะไรไม่ได้หรอกแล้วที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะคะว่าอยากให้ไปเปิดประเด็นตรงนู้นตรงนี้เนี่ยขอถามนิดค่ะว่าเอาบัญชีตรงไหนเข้ามาใช้นะคะต้องเข้าใจว่าขนาดนี้คนเสื้อแดงส่วนใหญ่คือไม่มีตังค์แล้วนะคะหมายถึงว่าถ้าจะเปิดเวทีใช่ที่บอกไปเปิดตรงนั้นตรงนี้เลยค่ะก็ต้องจัดงบประมาณลงมาเพื่อการเปิดเวทีก็คงไม่จัดให้มันคะก็นปชเองเขาไปจัดศูนย์ปราบโกงจัดจ่ายเงินเองเลยนะคะคือลงขันเองเลยนะคะก็โดนตะหลังนี่ไงจะโดนขึ้นศาลนะคะว่าไปทำไมจัดการงานนอกศาลทำให้เราไม่สามารถจะพูดไม่สามารถจะไปตรวจสอบเรื่องการลงประชามติคราวที่แล้วนี่มันถูกต้องแค่ไหนยังไงบ้างนะคะเพราะนั้นสิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดประเทศไทยบอกว่าทำแล้วน่าจะเป็นประโยชน์ที่จันคิดเนี่ยอยู่ในเมืองไทยมันทำไม่ได้ค่ะมันไปจับตลปัดกันหมดเลยนะคะที่เราคิดว่ามันน่าจะดีนะมันไม่ใช่แล้วก็ที่เมื่อกี้อาจารย์พูดกับหลายท่านนะคะว่าขณะนี้เนี่ยไอ้ปรับทัศนคติอะไรพวกนี้มันก็ลดลงนะคะอยากจะขอบอกเลยว่า2ปีที่ผ่านมานะคะคนที่ถูกมองว่าเป็นแกนหลักๆของคนเสื้อแดงหรือคนที่ต้องการเยียบไตเนี่ยก็ถูกติดตามตลอดเวลามันรู้ทุกแบบทุกอย่างเพราะมันมีเงินทุ่มไปจ้างคนหรือเอาทหารของมันนะคะมามีคนฟังอยู่นะคะเอาคนของเขานะคะมาคอยตามตรวจเวลาแล้วก็รู้เลยว่าคนนี้เนี่ยที่เขากลัวว่าเป็นยันนังหรือเปล่าเนี่ยคนนี้มีคนมวลชนเท่าไหร่เมื่อเขาเห็นแล้วว่ามวลชนไม่เท่าไหร่เขาศึกษาเราค่ะเขาไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะเขาใช้วิธีการจัดการกับข้าศึกมาใช้กับเราอ่ะเขาเรียนมาเสร็จเลยค่ะเขามาใช้กับประชาชนคนไทยเนี่ยค่ะว่าไอ้คนนี้มันคิดยังไงไอ้คนนี้มันทำวิธีไหนเพราะนั่นแน่นอนที่สุดค่ะการที่แบบใครออกมาเลยก็ตามเขารู้ว่าการตามมันน้อยมากเร็วๆนี้นะคะกบกระจุดเองก็ออกมาวิ่งไงที่สนามหลวงไอ้ที่สวนลุมนะคะสนามหลวงนี่ไม่ได้นะตอนนี้นะคะสวนลุมปรากฏว่าคนไปนะคะประมาณ50กว่าคนเท่านั้นน่ะตอนนี้คือกบกระจุดนี่ชื่อไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วนะคะครับอาจารย์ถ้ามองอย่างนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่ตรงนี้ทำให้เนี่ยไม่ต้องไปกลัวคำว่าปฏิทินเขาไม่เอาเลยค่ะเขาจะมาเอาเฉพาะคนที่ยังเป็นหนักอยู่เขาดูอยู่แล้วอย่างกรณีที่คุณจตุพรที่ออกจากคุกเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะวันนั้นโอ้โหเราระดมเต็มที่นะคะจะตุ้มเองนะอยู่ที่นี่แท้ๆแต่ว่าช่วยเขาเป็นสัมพันธ์ปรากฏว่าทางทีวีช่องนึงก็ไปลงว่าอาจารย์ตุ้มเป็นแกนนำและประกาศทุกคนไปอะไรต่างๆไปดูคุณจตุพรเพราะแน่นอนหลอกจากคุกเราเข้าใจแต่ว่ามันอันตรายแค่ไหนคุณจตุพรก็ได้ออกมาเพราะวันนั้นเป็นร้อยกว่าคนนะคะเกือบ200คนนะที่ไปนะคะคือเขาดูปริมาณคนเป็นหลักคสช.กลัวอะไรกลัวประชาชนค่ะแต่ประชาชนกลัวอะไรคนถูกฆ่าค่ะเพราะว่าพวกเราตายจริงไงเพราะนั้นสิ่งที่พูดตรงนี้นะคะการจะปลอมดองได้เนี่ยคุณต้องใช้หลักวิชาจริงๆคุณจะมามั่ววิธีของคุณว่าคุณเป็นทหารคุณคิดถูกไม่ได้เหมือนในเรือนจำนะคะที่ท่านดูไปอยู่เนี่ยตอนแรกพี่น้องเขาจะมีผ้านมเขาซื้อเงินเองนะเขาจ่ายเงินเองซื้อเป็นผ้านมแล้วมาปูนอนตอนหลังพลทหารกสช.เข้าไปในเรือนจำให้เอาผ้านมแล้วไปเผาทิ้งหมดเลยตอนนี้นอนแบบที่แข็งมากจนบอกไปนอนปะหดตัวปวดกระดูกไปหมดนะคะนอนไปแล้วปวดที่สุดเลย
ไม่ให้ใช้เขาใช้วิธีทหารไงเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าการปลอมดองแบบทหารจะใช้ได้คุณต้องใช้หลักวิชาจริงๆแล้วคนที่จะมาปลอมดองจะเป็นกรรมการกลางจะต้องเป็นกลางและจะต้องเป็นคนที่รู้เรื่องราวทั้งหมด10ปีที่ผ่านมาไม่ใช่เป็นใครก็ไม่รู้นะคะพอใครพูดก็เชื่อไปหมดคือคุณดีเจคนเป็นกลางเลยนะคะไม่มีสิทธิ์พูดนะคุณต้องเปิดโอกาสให้คนที่เป็นผู้เสียหายผู้ที่กระทำเขาได้คุยกันแต่ก่อนจะคุยกันได้คุณจะต้องพูดความจริงซะก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นขณะนี้เรายังไม่เคยมีใครรู้ความจริงนะคะว่าคนเสื้อแดงถูกกระทำขนาดไหนทีนี้ถ้ามองประเด็นของสองท่านนั้นมองว่าก็เอาเวทีปลอมดองนี่แหละเป็นทั้งยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงเห็นด้วยไหมฮะคนเสื้อแดงก็ไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราจะโดนกระทำคือว่าพวกเรามันโดนมาหมดแล้วเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นพวกเขานะคะที่จะต้องเข้าคุกเลยเขาไม่เคยจะเดือดร้อนอะไรเพราะเขาถือว่าเขามีเส้นสายใช่ไหมคะมีเครือข่ายมีเส้นแบบไม่ใช่ก๋วยจั๊บธรรมดาคือเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ยังไม่ได้ตัดนะคะเขาไม่ต้องกลัวอะไรเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเขาถึงกล้าทำผิดไงเขาถึงทำซ้ำซากการข่มขู่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะมาตรา14อะไรก็ตามใช้กับพวกคนแสดงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็โดนทำอยู่นั่นเราก็จะยอมโง่เหรอคะให้เขาเนี่ยนะคะแบบบอกอ้างปลอมดองปลอมดองแล้วทุกอย่างจะสงบสงบพวกเขาค่ะพวกเขาสบายไม่มีประวัติอายกรไม่มีอะไรเลยแต่พวกเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดณตอนนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเข้าใจนะคะว่าสิ่งที่คนเสื้อแดงเผชิญอยู่เนี่ยโดยเฉพาะคนที่เขาแบบถูกจับไปแล้วเขาไม่ได้จับพวกแกนนำแกนนำได้จับเป็นข่าวใช่ไหมคะพวกพี่น้องอีกมากมายเลยนะคะที่เขาถูกจับก็ตามแต่ว่ามีข่าวไหมของเขามีใครสนใจไหมนะคะลำบากกันมากนะคะเพราะนั้นเราต้องพยายามเข้าใจความรู้สึกเขาว่าที่บอกเขาไม่ปลอมดองเขาไม่ได้บอกเขาไม่ปลอมดองเขาบอกแต่ว่าให้ทุกคนทุกกลุ่มผ่านกระบวนการยุติธรรมซะก่อนแล้วเราค่อยพูดปลอมดองกันได้ไหมเป็นไปได้ไหมคะว่าศาลทำพิเศษเลยเป็นกรณีพิเศษว่ารีบดำเนินคดีให้เสร็จอยู่ที่ศาลค่ะตอนนี้อยู่ที่อัยการส่งฟ้องหรือยังคำถามที่คุณแบบสอบปากคำอยู่นั่นนะคะหาพยานคนนี้พูดนั่นพูดนี่ก็เป็นร้อยเป็นพันปากเนี่ยคุณเสร็จหรือยังอ่ะทำมาเป็นปีๆมันมีเงื่อนไขไม่ใช่เหรอถ้าทำงานไม่เสร็จคุณโดนอะไรทำไมพวกนี้ไม่โดนอะไรคะแต่ทำไมพวกเราเนี่ยโดนอย่างทันทีทันควันแล้วก็โดนเข้าเป็นส่วนใหญ่นะคะนั้นพี่น้องฟังตรงนี้แล้วเนี่ยคะจันตุ้มนี่ก็แบบอาจจะเป็นคนเดียวที่นั่งท่านจันทร์ชัยวิทย์อยู่ประเทศไทยค่ะที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งรู้ว่าหัวใจคนเสื้อแดงเขาเนี่ยเจ็บปวดจริงๆค่ะเขาอยากจะสู้อยากจะอะไรแบบอยากจะเรียกร้องนั่นนี่นั่นเขาเรียกร้องสิ่งเดียวนะคะที่เขาต้องการขอให้เป็นธรรมกับเขาเขาไม่เคยขอร้องให้พวกสาต่างๆมาเข้าข้างพวกเราเลยนะเราขอให้คุณพิจารณาตามหลักกฎหมายจริงๆนะคะไม่ต้องมีมาตรฐานใดไม่ต้องมามองว่าเพราะว่าพวกแกเป็นคนเสื้อแดงแล้วเรากลายเป็นคู่ต่อสู้พวกสาไปแล้วนะคะตอนนี้ว่าไม่ใช่เฉพาะทหารนะคะเรามีศัตรูเยอะมากก็ตรงนี้เลยนะคะว่าพี่น้องเสื้อแดงที่ทำงานอยู่ต่างประเทศก็ตามกรุณานะคะอย่าได้แตกกันเลยค่ะอย่าได้แบ่งเป็นก๊กนั้นก๊กนี้นะคะเพราะว่าทุกคนมันเกลียดเราหมดอ่ะมันมีเฉพาะพวกเราเท่านั้นเองที่จะรับฟังกันได้นะคะถ้าเรากัดกันเองอ่ะผู้อื่นดีใจค่ะดีใจมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามปลองดองกันในพวกปลองดองในกลุ่มให้ได้ซะก่อนนะคะแล้วเราก็ไปช่วยกันทิศทางของเราที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยเราต้องเรียกร้องค่ะให้กระบวนยุติธรรมรีบทำงานของตัวเองให้เร็วที่สุดครับแล้วก็พูดถึงการปลองดองค่ะครับขอบคุณนะอาจารย์ตวินนะฟังนโยบายปลอมดองของประยุทธ์แล้วรู้สึกยังไงครับมีความหวังแค่ไหนอันนี้ผมต้องเห็นด้วยกับอาจารย์ตุ้มนะฮะซึ่งผมว่าเป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยคือการที่ทหารเนี่ยกสช.จะเล่นบทบาทเป็นตัวกลางเนี่ยในการเป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยสร้างความปลอมดองมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ากสช.หรือกองทัพเองเนี่ยเป็นพาร์ตี้นะในคอนฟลิกต์คือเราเป็นส่วนของความขัดแย้งผู้จะเอาคนที่เป็นส่วนของความขัดแย้งมาเป็นตัวกลางได้อย่างไรอันนี้มันง่ายๆเลยนะครับมันแล้วมันก็ความแซดอย่างหนึ่งของสังคมไทยคือเราหาไม่สามารถหาตัวกลางได้อะนะมันเดี๋ยวนี้มันเราเลยจุดที่ว่ามันจะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่สังคมไทยเนี่ยยอมรับได้ทุกฝ่ายเนี่ยมันไม่มีเหลืออีกแล้วประสังคมไทยมันแตกแยกถึงจุดที่ว่าถ้าคุณไม่เชื่อพวกเราคุณก็เป็นศัตรูของเราเอาแค่นั้นจะไงฮะดังนั้นก็ปล่อยฆ่ากันมันก็ไม่ใช่มันมีวิธีใจยังเสียหายวิธีนะครับมีวิธีอันนั้นอย่างแรกก่อนคือกสช.เนี่ยผมคิดว่ามันจะไม่ได้บทบาทการเป็นผู้initiate เนี่ยหรือการเริ่มต้นการปลองดองมันเป็นไปไม่ได้นะคือโจรเนี่ยจะบอกว่าหยุดฆ่ากันเถอะแล้วโจรคนพูดเนี่ยอยากจะตบโจรซะก่อน อันนี้คือประเด็นแรกประเด็นสองผม
ไม่เอากระดาษมาต้องเขียนบนแก้วนะประเด็นที่สองมันบอกมันมีกระดาษเป็นตึ๊กเลยคือเรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์ของมันอะไรคือคอนเทนต์อะไรคือเนื้อหาของความปรองดองนะฟังมาเยอะละนะทักษิณต้องกลับมาเรื่องนี้เท่านั้นผมว่าคอนเทนต์มันมีคำอยู่คำเดียวที่เป็นคีย์เวิร์ดอะความยุติธรรมเท่านั้นแหละนะครับจำไว้เลยว่าสังคมใดก็ตามเนี่ยมันไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้เนี่ยที่มันติดทุกอย่างที่มันไม่สามารถมีความปรองได้เนี่ยเพราะมันไม่มีความยุติธรรมนะฮะผมไม่รู้ล่ะเอาไปดีเบตกันเองแล้วกันว่าใครควรจะติดคุกหรือไม่ติดคุกแต่ผมคิดว่าคนที่สูญเสียนะครับในการตั้งแต่มีความขัดแย้งด้านการเมืองเลยถึงแต่สมัยคุณทักษิณถูกโค่นเนี่ยตั้งแต่ปีค.ศ.2006เนี่ยจนปัจจุบันใครที่สูญเสียต้องได้รับการชดเชยนะไม่จะชดเชยในฟอร์มไหนก็แล้วแต่จะมันนั้นมันคือการคืนความยุติธรรมคุณจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามาปลอมดองเถอะนะลืมซะเนี่ยคือนิสัยคนไทยอ่ะลืมมันไปซะมัวจะไปพูดเรื่องเก่าๆแล้วสังคมเราก็ไม่ก้าวหน้าสักทีเดินไปซะมันไม่เวิร์กเพราะคนที่พูดเนี่ยคือเขาไม่เคยสูญเสียไงนะฮะถ้าครอบครัวผมเนี่ยมีคนสูญเสียเนี่ยผมจะไม่ยอมเดินไปข้างหน้าเด็ดขาดถ้าเกิดไม่มีการคืนความยุติธรรมกลับมาให้สู่ครอบครัวผมจะไม่ยอมเด็ดขาดนะง่ายๆเลยคือคุณจะไม่สามารถที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยโดยที่คุณไม่หันมามองข้างหลังว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนถูกยิงกระบาลเนี่ยไปเท่าไหร่ได้รับความยุติธรรมคืนไหมนะฮะถ้าอย่างนั้นอ่ะคุณพูดไปเถอะปลอมดองเนี่ยจะพูดไปกี่ปีมันก็ไม่เวิร์กนี่มันคือเรื่องประการแรกในเรื่องเกี่ยวกับกองทัพที่ไม่ควรจะต้องเป็นตัวกลางเพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งเรื่องสองคือเรื่องคอนเทนต์หรือเนื้อหาของความปลอมดองถ้ามันไม่มีความยุติธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยพูดไปก็ไร้สาระอันที่สามทางออกมันอยู่ไหนมันก็มีทางออกเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นแล้วผมขอใช้เวลาไม่ยาวอ่ะมองรู้ว่ามันนานมากแล้วเราทำไมต้องไปดูแบบประเทศที่มันมีความแตกแยกประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอะไรก็แล้วแต่แล้วกระบวนการปลอมดองเกิดขึ้นได้อย่างไรนะยกอย่างเช่นนะในกรณีของประเทศอีสติมอร์หรือติมอร์ตะวันออกเนี่ยนะซึ่งเคยถูกอยู่ภายใต้อาณานิคมครับและในสุดแล้วเนี่ยก็ได้รับอิสรภาพในปีค.ศ. 1974หลังจากนั้น1ปีถัดมาเนี่ยก็ถูกรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยเข้าครอบครองเข้าเป็นครอบงำนะฮะเข้าไปยึดประเทศและหลังจากนั้นก็เกิดการต่อสู้ติมอร์ตะวันออกเนี่ยก็กลายเป็นอาณานิคมของอินโดนีเซียนะครับถูก abuseถูกโอ้โหรุนแรงมากนะครับจนในสุดเนี่ยมาถึงจุดที่มันต้องมีการสร้างความปรองดองนะฮะส่วนหนึ่งที่สามารถจะทำได้ที่ผมสามารถคิดออกเนี่ยคือการเอาองค์กรระหว่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมองค์กรระหว่างประเทศที่มันเป็นตัวกลางจริงๆยกอย่างเช่นในกรณีของอีสติมอร์เนี่ยคือองค์การสหประชาชาตินะเราพร้อมหรือเปล่าที่จะให้องค์การระหว่างประเทศแบบนี้เนี่ยนะแล้วซึ่งเขาทำเป็นระบบมันไม่ใช่เกิดในติมอร์ประเทศเดียวมันเกิดขึ้นในนโยบายแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้มันก็เกิดขึ้นมาแล้วและเราก็มีตัวอย่างความสำเร็จมาแล้วว่าถ้าเปิดโอกาสให้องค์กรของประเทศเข้าเหล่านี้เนี่ยเข้ามามีบทบาทเนี่ยนะมันก็มีส่วนมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องมีการความสำเร็จต้องขึ้นอยู่กับการตั้งคณะกรรมการนะค้นหาความจริงจากเรื่องเป็น truth commission ก็แล้วแต่เราจะยินยอมให้1นะฮะหน่วยงานประเทศเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องไหม2เราจะยอมให้เขาค้นหาความจริงไหมประการสามที่สำคัญที่สุดเนี่ยความปลอมดองทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับนักโทษการเมืองด้วยใช่ไหมนักโทษการเมืองส่วนหนึ่งโดนอะไร112ใช่ไหม112เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ไหมเกี่ยวข้องเพราะสถาบันกษัตริย์เป็นส่วนหนึ่งความขัดแย้งไหม yes เราพร้อมไหมที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ด้วยคงเป็นสองคำถามสุดท้ายคงเป็นสองสุดท้ายนะฮะทั้งคุณจรัญและคุณสุนัยพี่จรัญฮะถ้าอย่างนั้นฝั่งประชาธิปไตยคนเสื้อแดงหรือผู้ที่ต้องการที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยต่อต้านกับอำนาจเผด็จการจะสู้ต่อไปอย่างไรในบริบทที่เราคุยมาทั้งหมดเราจะสู้อย่างไรเราจะเพราะตอนนี้หลายคนสิ้นหวังนะฮะแม้แต่คนในเมืองไทยโดยเฉพาะในอเมริกาเองนะในต่างประเทศเองหลายคนก็สิ้นหวังกับอนาคตของการที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยประเทศไทยจะสู้ต่อไปอย่างไรครับ3นาทีเนี่ยเชิญนะตอบไม่ได้ผมไม่มีปัญญาแต่ว่าต้องยืนยันนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาใครถามตั้งแต่ผมเป็นนักศึกษาเวลาใครถามผมว่าสู้ยังไงผมอธิบายเป็นผมเป็นแฟนมีทฤษฎีมีข้อเท็จจริงยอมรับนะเดี๋ยวนี้พี่น้องไปที่ไหนเขาถามสู้ยังไงผมตอบไม่ได้นะยากมากผมไม่มีปัญญาตอบแต่ต้องยืนยันถ้าไม่ยืนยันต่อสู้คำถามว่าสู้ยังไงไม่มีความหมายนะต้องยืนหยัดต่อสู้พี่น้อง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยสู้มาเยอะความคิดเปลี่ยนแปลงต่อสู้สูงมีตาสว่างรู้ข้อมูลข้อจริงเยอะนะแต่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในอาจักรความกลัวเวลานี้อาจักรความกลัวประเทศไทยเนี่ยมี2อาณาจักรนะซ้อนทับกันอาณาจักรความกลัวแรกคือกลัวคสช.
อาณาจักรความกลัวที่สองคือกลัวรอสิทธิ์นะเวลานี้ที่ประเทศไทยอาณาจักรความกลัวมันซับซ้อนแล้วนะมันซับซ้อนนะครับทีนี้คุณต้องแหวกม่านความกลัวคุณต้องแหวกม่านแหวกม่านความกลัวแรกคือยืนหยัดต่อสู้สองหาแก้หาเงื่อนไขทุกวิธีที่เป็นไปได้ในการเคลื่อนไหวนะครับหาเงื่อนไขเหมือนกับที่สมบัติบุญนามานุทำอยู่เนี่ยแม้ว่าคราวนี้คนจะไปร่วมน้อยนะชวนคนไปออกกำลังกายนะแต่เพราะว่าถ้าแต่ละคนคิดออกนะคิดออกปัญหาพวกเราอยู่ตรงไหนนี่พูดตรงไปมาพวกเราที่ผ่าน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราถนัดรูปแบบเดียวนะคือชุมนุมเดินกระบวนนะอย่างอื่นไม่ถนัดนะทีนี้พออยู่ภายใต้ระบบเป็นการกสช.มันชุมนุมเดินกระบวนไม่ได้ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะทำยังไงนะอันนี้เป็นความผิดพวกผมด้วยนะที่ไม่ได้ฝึกพ่อแม่พี่น้องให้สู้ด้วยรูปแบบหนึ่งความจริงรูปแบบต่อสู้มันเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่พวกเราถนัดอยู่รูปแบบเดียวคือชุมนุมและเดินกระบวนเท่านั้นคนไทยทั้งประเทศด้วยซ้ำไอ้กปปส.พันธมิตรก็ถนัดอยู่รูปแบบเดียวชุมนุมเดินกระบวนที่ภายใต้ระบอบประชาการที่ชุมนุมเดินกระบวนไม่ได้เนี่ยมันต้องคิดหาวิธีอื่นต้องคิดหาวิธีถ้าจะคิดหาวิธีอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาเรียกว่าใช้เงื่อนไขนะทางวัฒนธรรมประเพณีจัดทอดกฐินทอดผ้าป่าที่เขาทำกันนะใช้เงื่อนไขทางเศรษฐกิจใช้เงื่อนไขนั่นเงื่อนไขนี่เงื่อนไขโน้นแต่ว่ามันจะต้องขบคิดกันนะมันต้องรวมหัวกันขบคิดกันนะจะอาศัยสูตรสำเร็จรูปไม่มีใครในห้องนี้และทั่วประเทศตอบได้ว่าสู้อย่างไรไม่มีนะครับต้องรวมหัวกันนะครับแต่ปัจจัยสำคัญที่สุดหนึ่งอย่าเสียกำลังใจเสียอะไรก็เสียได้อย่าเสียกำลังใจสองต้องยืนหยัดต่อสู้ต่อไปผมเนี่ยไม่อยากจะโม้นะ45ปีนะครับคือผมยืนหยัดต่อสู้นะมาเขาเรียกว่าจะเรียกเหมือนกับกินข้าวคนไทยต้องกินข้าวทุกวันการต่อสู้มันเป็นวิถีชีวิตของผมนะสู้มากสู้มากบ้างผิดสู้มากสู้น้อยผิดบ้างถูกบ้างเนี่ยแต่ผมยังสู้ต่อนั้นผมยังไม่หยุดนะแต่ที่ผมกลัวที่สุดชีวิตผมตอนเนี้ยนี่วันก่อนผมบอกคนที่ผมสนิทคนหนึ่งว่าสิ่งที่ผมกลัวที่สุดในชีวิตผมเนี่ยคือกลัวว่าสักวันหนึ่งผมจะหยุดถ้าผมหยุดชีวิตผมไม่มีความหมายครับตายดีกว่าขอบคุณครับพี่ชายครับสุดท้าย3นาทีฮะเวลาหมดแล้วครับขออนุญาตนิดนะฮะคืออาจจะเห็นต่างกับอาจารย์ตุ้มนะที่อาจารย์ตุ้มบอกอยู่ในเมืองต้องในประเทศไทยต้องเห็นใจเขานะเจ้าสตางค์ที่ไหนมาประชุมใครจะมาเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับผมว่าผู้นำภาคมวลชนเดี๋ยวนี้มันพ้นขีดความวิตกกังวลไปพอสมควรแล้วนะครับหมายความว่าผมยังยกตัวอย่างอย่างคุณสมบัติบุญงามมโนอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะครับหวังว่าการพูดถึงแกเรื่อยๆไม่ทำให้หนักขึ้นนะคือก็ในเมื่อคุณประยุทธ์ทำอย่างนี้คุณบอกว่าให้ออกกำลังกายก็ออกกำลังกายคือผมคิดว่าการประดิษฐ์คิดสร้างของมวลชนยังมีเรื่องทุนเนี่ยผมเองคิดว่าไม่อยากให้มันเป็นอุปสรรคผมคิดว่าถ้าเขาคิดออกเนี่ยมันก็เคลื่อนได้นะครับขอโทษทีนะผมนี่ไม่ค่อยมีสตางค์นะแต่ผมจัดประชุมที่อเมริกาได้นะพี่น้องที่ไปจัดกันเนี่ยก็ช่วยกันเฉลี่ยกันอะไรกันเนี่ยนะครับก็ทำได้ แต่ว่าโอเคอเมริกามีเสรีภาพผมว่าในประเทศไทยวันนี้ไม่ลองไม่รู้ครับผมเชื่อว่าภาคมวลชนเนี่ยยังกล้าหาญที่จะทำได้เพียงแต่ว่าคิดประดิษฐ์คิดสร้างออกหรือยัง ผมมองในเชิงการเคลื่อนไหวการต่อสู้และวันนี้ขอเสนอความคิดหน่อยว่าถ้าใครคิดว่าทำไปก็ไม่ได้ผลลุยมันลูกเดียวเลยออกโฆษณาแล้วก็ล้มกษัตริย์อย่างเดียวเนี่ยคิดถึงอดีตหน่อยครับคนที่แข็งแรงมากกว่านี้นะครับต้องยอมรับขบวนการต่อสู้วันนี้ที่จะไปล้มจงล้มเจ้าเนี่ยนะผมว่าพรรคคอมมิวนิสต์แข็งแรงกว่านะในอดีตมีกองทัพมีกองทหารมีมวลชนมีเขตฐานที่มั่นแต่พอถึงเวลาเลือกตั้งเขาไม่ได้ชอบเลือกตั้งไงเขารู้ว่าคุณเลือกตั้งมาเพื่อจะคลี่คลายดึงมวลชนมาเป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ย
แต่เขาก็ส่งแนวร่วมเข้ามาร่วมตั้งด้วยนะเออมีพรรคการเมืองมาเคลื่อนไหวในเมืองเพื่อใช้เงื่อนไขเปิดนั้นเปิดโปงการกดขี่ขูดรีดของรัฐบาลเผด็จการให้หนักขึ้นผมว่ากระบวนการวันนี้ถ้าใครไม่มีกำลังใจเรามาดูคนที่น่าจะไม่มีกำลังใจมากกว่าเราแล้วตอนนี้เริ่มถอยไปแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันมีคนหายนะครับคนที่ประกาศตัวเป็นผู้จงรักภักดีที่สุดเนี่ยในรัชกาลที่9เนี่ยพอมาถึงรัชกาลที่10ผมไม่เห็นในงานนั้นเนี่ยแสดงตัวเลยอย่างที่ผมบอกไปแล้วคุณสุนเทพคุณสุเมธตันติเวชคุณอีกหลายๆคนนะฮะผมว่าบรรยากาศวันนี้มันเป็นบรรยากาศที่เราเห็นช่องทางบางอย่างมันแปรเปลี่ยนแล้วแต่ว่าการต่อสู้นั้นเนี่ยแน่นอนครับบางทีมันก็ต้องเอาหัวเดินหน้าชนไปในฐานะผมนะในการต่อสู้เคลื่อนไหวนี่นะครับคือบางทีเราบอกไม่ได้ว่าข้อมูลมันใช่แล้วแต่มันเห็นปรากฏการณ์บางอย่างต้องลองครับคลำทางไปอันนี้ในมองในทางเรานะครับแต่ว่าคนอื่นอาจจะเห็นแตกต่างกันก็ไม่ว่ากันอะไรนะครับแต่ว่าในส่วนที่ท่านถามเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเริ่มคิดเริ่มเคลื่อนนะครับด้วยรูปการต่างๆจะเล็กหรือใหญ่ๆมันน่าจะได้พิสูจน์อะไรบางอย่างครับขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณมากตอนนี้6:01นะฮะก็ถือว่าเราก็บริหารเวลาได้ค่อนข้างจะเรียบร้อยสมบูรณ์ขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้ร่วมกันกำหนดเวลาแล้วก็2 ชั่วโมงเต็มๆนะที่เราได้คุยกันแต่ว่าตอนนี้ก็ถึงเวลาที่อยากจะเปิดฟลอร์ให้กับทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมนี้นะฮะแล้วผมมีบางคำถามที่ผ่านมาทางส่งมาทางFacebook Live นะฮะก็มี2-3คำถามด้วยเดี๋ยวจะถามวิทยากรทีนี้มีใครจะเสนอแนะแสดงความคิดเห็นมีอะไรก็เชิญเลยฮะมีใครจะมีคำถามไหมฮะเชิญครับพี่เฉาครับใครเพิ่งเดินใหม่สวัสดีครับเมื่อกี้ได้ยินวิทยากรพูดกันถึงเรื่องปรองดองนะครับเพราะว่าคำว่าปรองดองฟังดูดีมากแต่เป็นคำที่เป็นยาพิษสำหรับประเทศไทยเป็นอย่างสูงเพราะว่าตั้งแต่ระดับสูงสุดของประเทศไทยมาถึงระดับล่างสุดของประเทศไทยในจิตสำนึกของคนพวกนั้นไม่เคยมีความปรองดองมาเป็นเวลาร้อยปีแล้วเราทำสงครามกับพม่ามากี่ร้อยปีครับเรายังเกลียดพม่าอยู่เลยคนปักใต้รู้จักกับคนภาคอีสานมากันกี่ปีแล้วครับเขายังเกลียดคนภาคอีสานอยู่เลยคนรวยที่เอาคนภาคอีสานหรือว่าคนบ้านนอกมาเป็นคนชายเขายังเกลียดคนชายของเขาอยู่เลยหรือว่าคนในกรุงเทพในจิตสำนึกของคนในกรุงเทพทั้งที่มาจากบ้านนอกก็ยังเกลียดคนในชนบทว่าเป็นคนชั้นต่ำนายทหารที่เป็นนายพลนายพันปัจจุบันนี้ตอนเขาเป็นนายร้อยตอนเขาเป็นนายสิบหรือตอนอยู่ในยศเล็กๆเข้าไปอยู่ต่างจังหวัดเขาได้เมียซึ่งเป็นนางงามประจำท้องถิ่นได้ลูกสาวกำนันที่เป็นคนมีชื่อเสียงหรือได้ลูกสาวคนรวยในท้องถิ่นซึ่งเป็นคนบ้านนอกแต่พอกลับมาอยู่ในกรุงเทพไม่กี่ปีเป็นนายพงนายพันเป็นนายพลเอกเขากลายเป็นเจ้าเขากลายเป็นคนที่เกลียดเพราะฉะนั้นในสำนึกของคนไทยนั้นคำว่าปรองดองฟังดูดีแต่เป็นยาพิษสำหรับทุกคนเพราะทุกคนไม่เคยปรองดองยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งทุกจังหวัดที่เราบอกว่าเราจะไปจัดปรองดองได้รู้ไหมว่าทุกจังหวัดที่มีการเลือกตั้งมาตั้งแต่ประเทศไทยมีการเลือกตั้งเรามีกี่พรรคเรามีหัวคะแนนของคนกี่พรรคเรามีคนที่เชียร์เสียเชียร์พวกนักก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างคนพวกนี้ไม่เคยเป็นเพื่อนกันเพราะถึงที่สุดแล้วก็ปรองดองกันไม่ได้แต่เราพูดกันว่าปรองดองแต่เรากลับมาอยู่ในอเมริกาเรามาดูซิว่า
สงครามกลางเมืองเพื่อจะเลิกทาสนั้นเกิดมาเมื่อกี่ปีตอนนี้เขาลืมไปหมดเลยฮะขาวกับดำเขาอยู่กันได้อย่างสบายไปกันได้คนดำกับคนขาวแต่งงานกันได้เมื่อ 5-60 ปีที่แล้วโรงเรียนคนดำกับคนขาวยังต้องแยกกันห้องน้ำยังต้องแยกกันแต่ตอนนี้เขาไปกันได้อย่างที่ไม่มีอะไรเลยแต่คนไทยไปได้ไหมเพราะฉะนั้นผมมีความเห็นว่าไอ้คำว่าปรองดองนั้นเอาเก็บไว้ที่หลังก่อนเพราะเราไม่มีโอกาสที่จะทำปรองดองปรองดองไม่ใช่สัญญาณการหยุดยิงปรองดองคือการร่วมกันของคนในประเทศแต่สงครามหยุดยิงคือว่าประเทศใครประเทศมันอย่ามายิงกันแล้วก็จบแค่นั้นนะครับสิ่งที่ผมเห็นด้วยก็คือเราต้องหาความยุติธรรมมาก่อนไอ้ความยุติธรรมมาก่อนเนี่ยเราจะทำยังไงเราก็จะต้องเรียกคนหมู่มากเข้ามาเป็นคนและมาเป็นพวกเพื่อจะใช้คนหมู่มากนั้นสร้างกติกาให้คนหมู่น้อยนั้นยอมรับเพราะนั้นผมไม่เห็นด้วยกับคำว่าปรองดองที่จะพูดในลักษณะในตอนนี้และในลักษณะอย่างนี้แต่ผมอยากให้เรามาดูว่าเราจะรวมคนหมู่มากได้อย่างไรได้จากผลไปได้จากการให้ผลประโยชน์ในการที่จะกินดีอยู่ดีมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลมีโอกาสเข้าถึงอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ชีวิตสบายขึ้นมีโอกาสเข้าถึงการทำงานโดยการมีการลงทุนทั่วประเทศจะว่าอะไรก็ตามแล้วเมื่อคนหมู่มากเข้ามารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนคนหมู่มากก็จะกำหนดกติกาแล้วเมื่อคนหมู่มากได้กำหนดกติกาแล้วนั้นก็จะสามารถเอากติกานั้นไปลงโทษผู้กระทำผิดแล้วความปองดองมันจะมาโดยกติกานั้นจะเป็นการบังคับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เป็นความเห็นเพิ่มเติมนะฮะของพี่ขาวนะครับมีใครที่จะแสดงความเห็นแล้วก็คำถามไหมครับเชิญฮะถ้าเกิดยังไม่มีผมจะมีคำถามน่าจะมาจากในห้องประชุมนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจาก Facebook Live นะครับแต่ว่าเป็นคำถามหลายๆคำถามก็เป็นมีคำตอบอยู่แล้วจากเวทีที่เราได้คุยกันไปนะครับแต่คำถามหนึ่งที่อาจจะไม่ได้พูดถึงมากนะก็คือมีคำถามเข้ามาว่าคิดว่านายกรัฐมนตรีจะคิดว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสถูกยึดทรัพย์ไม่ครับแล้วใครจะช่วยได้ไหมฮะอันนี้มองอย่างไรคดีของคุณยิ่งลักษณ์ครับใครจะพูดประเด็นนี้ไหมพี่สุนัยคิดอย่างไรครับคดีของคุณยิ่งลักษณ์ครับก็เป็นแบบที่อาจารย์จรัญบอกบางทีมันคือมันยังขมุกขมัวจริงๆนะฮะไม่ยังไม่มีความหมายที่จะเกิดการคลี่คลายเพราะว่าแค่เริ่มต้นปองดองนี่เราก็เจอปัญหากันอย่างไรเนี่ยครับมันเดินจริงๆมันก็ถูกต้องนะที่ท่านพูดความเห็นของท่านเนี่ยความรู้สึกของประชาชนที่ส่วนหนึ่งไม่อยากปองดองดังนั้นเลยไปก่อนนั้นก็ยากการลงโทษ112ยังเป็นปกติครับนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ดังนั้นเรื่องคดีและอีกอันหนึ่งที่ต้องสนใจดูตรงนี้ด้วยนะครับคดีของนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลพิเศษนะครับศาลพิเศษการเนี่ยนะผมพูดตรงๆเนี่ยว่าศาลพิเศษเนี่ยศาลเดียวถือว่าเป็นคดีอาญาปกตินั้นตามวิแพ่งกระบวนการพิจารณาของเราเนี่ยคดีอาญาต้องเสร็จก่อนครับข้อเท็จจริงคดีอาญาจึงนำมาใช้ในคดีแพ่งคดียึดทรัพย์นั้นเป็นผลของคดีแพ่งนะนี่คดีอาญาไม่เสร็จเลยเล่นออกคำสั่งทางการปกครองยึดทรัพย์เลยแล้วที่ออกสำคัญที่สุดคือเรื่องเวลาด้วยนะครับรัชกาลที่9สิ้นพระชนตอนบ่าย3เสร็จระหว่างกำลังหน้าสิวหน้าขวานั่นน่ะครับพวกเล่นสั่งตอนนั้นเลยครับมันก็บอกอะไรบางอย่างว่ามันมีรอยแตกอยู่ในเหตุการณ์ทางการเมืองระหว่างเคลื่อนตัวตรงนั้นนะครับครับดังนั้นความมุ่งหมายของคสช.ที่รับบทมาตั้งแต่แผ่นดินเก่าเนี่ยพยายามจะทำบทนั้นให้จบนะครับด้วยอำนาจของตัวแต่พอเปลี่ยนแผ่นดินแล้วมันก็เกิดปรากฏการณ์อะไรบางอย่างซึ่งผมก็ไม่ได้ปฏิเสธกับที่อาจารย์บอกนะมันยังไม่เห็นชัดแต่ว่ามันเริ่มเห็นอะไรบางอย่างเท่านั้นเองโอเคนะครับขอบคุณนะค
คำถามนี้น่าจะถามพิจารณ์นะครับถ้าเกิดทหารไม่ปฏิวัติล่าสุดเนี่ยฮะ20พฤษภา57เนี่ยถ้าทหารไม่แก้ปัญหาเองได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้เพราะคือมันเป็นคำถามหลังเหตุการณ์มันทำรัฐประหารไปแล้วนะทำรัฐประหารไปแล้วปกติถ้าไม่ทำรัฐประหารแล้วการเมืองจะแก้ปัญหาได้ยังไงแก้ปัญหาเองได้มันก็คงยากเพราะว่าไอ้กปศมันยังอยู่กรุงเทพอยู่แม้ว่าวันปฏิวัติมันเหลืออยู่ 2,000 กว่าคนเท่านั้นนะนะแต่ว่ามันมีกลุ่มต่างๆนะที่เขาต้องล้มรัฐบาลจริงแล้วไอ้ได้ยังดำรงอยู่เพราะงั้นมันก็ต้องไปเรื่อยๆอ่ะไปเรื่อยๆนะถ้าไม่มีรัฐประหารก็ไปที่ผมจะพูดอีกนิดนึงนะกับเรื่องปรองดองนะการปรองดองก็ที่ไหนในโลกเนี่ยเริ่มจากรัฐบาลนะฝ่ายชนะไปเป็นรัฐบาลดำเนินการปรองดองการปรองดองไม่เคยเกิดมาจากฝ่ายค้านฝ่ายค้านหรือฝ่ายแพ้ไปขอปรองดองไม่มีนะไม่ใช่เรื่องสงครามอันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยการปรองดองในทุกประเทศเนี่ยคนที่ค้านคนแรกๆคือฝ่ายเดียวกันนะสมัยที่เนลสันแมนเดลาดำเนินนโยบายปรองดองนะครับคอรมอเกือบทุกคนค้านเลยท่านไปปรองดองกับมันทำไมมันเคยฆ่ามันเคยข่มขืนลูกสาวฉันมันเคยยิงลูกผมมันเคยจับผมไปขังคุกมันจับท่านไปขังคุก27ปีการปรองแล้วคนที่สองที่ค้านคือพวกคนที่เป็นเหยื่อหมายถึงคนที่ถูกไอ้ฝ่ายฝารัฐบาลฝ่ายฝาไปฆ่าไปเข็นไปฆ่าไปจับติดคุกติดตารางค้านเหมือนกันค้านในสายเมเนล่าการปรองดองเนี่ยมันต้องอาศัยคนมีบารมีแล้วก็ผมไม่เห็นว่าแล้วผมไม่เห็นด้วยว่าการปรองดองต้องมีคนกลางไม่จำเป็นการปรองดองมันจะปรองดองได้ฝ่ายชนะเป็นคนดำเนินการปรองดองเพราะถ้าฝ่ายชนะไม่ได้เป็นการปรองดองเกิดขึ้นไม่ได้เพราะการปรองดองมันเกี่ยวข้องกับ1ออกกฎหมายไม่รู้กี่สิบฉบับ2บัดเจ็ตต้องมาเยียวยาอาจจะเป็นหมื่นเป็นอาจจะเป็นพันเป็นหมื่นล้าน3 4 5 6 7 8คือหมายความว่าอันนี้ที่เขาทำในประเทศต่างๆนะนะแล้วประเทศต่างๆเขาไม่ต้องตั้งกรรมการที่เป็นคนกลางหรอกเขาตั้งกรรมการที่ประกอบด้วยคู่กรณีแล้วก็คนเชื่อถือคนนับถือและที่สำคัญเขาออกกฎหมายให้กรรมการนั้นมีสถานะทางกฎหมายและมีอำนาจทางกฎหมายที่จะเรียกใครมาก็ได้นะไอ้ที่ประวิตรตั้งอยู่เนี้ยไม่มีทางเรียกอนุพงศ์มาได้หรอกเพราะอนุพงศ์เนี่ยจะต้องถูกเรียกมาในกรณีพฤษภา53ต้องเรียกดาวพงศ์มาซึ่งเป็นองค์มนตรีกรรมการที่เรียกไม่ได้หรอกกรรมการที่ประวิตรตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการปรองดองนี้ผมยังคิดว่าคือผมโฆษณาปรองดองมาหลายปีแล้วครับผมยังจะโฆษณาต่อไปโอเคแต่ผมก็ยังสู้อยู่นะไม่ใช่ว่าการปรองดองเป็นยุติการต่อสู้นะยังต้องต่อสู้กันต่อไปใช่ครับนะไม่ใช่ปรองดองแล้วยุติการต่อสู้เลิกต่อสู้เลยวางมือเลยไม่ใช่นะครับโอเคครับขอบคุณนะอาจารย์ประวินจับไมค์มีประเด็นจะเพิ่มมีคำถามถามอาจารย์จรัญนั่นแหละผู้ชนะต้องเป็นผู้ที่ปรองดองคสช.ชนะอยู่นี่ก็ใช่ตอนที่อภิสิทธิ์ปรองดองเพราะอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยยิ่งลักษณ์ก็พยายามจะปรองดองนะครับคือการปรองดองถ้าไม่ทำโดยรัฐบาลไม่มีทางเกิดขึ้นได้ทำในโลกนี้ถ้าการปรองดองเริ่มต้นด้วยแล้วก็ที่ดร.ประวินบอกว่าต้องให้องค์การระหว่างองค์การต่างประเทศเข้าไปนะองค์การระหว่างประเทศเขาเข้าไปสนับสนุนเท่านั้นเขาไม่ได้เข้าไปจับแต่อย่างน้อยมันยังมี observer นะฮะที่เป็นเหมือนกับผู้กำหนดกติกาสำหรับผมเห็นว่ามีความสำคัญมากเลยผมเกิดเชื่อผู้ชนะเนี่ยเป็นคนจับเราเนาะก็กสช.ไงรัฐบาลกสช.ผู้ชนะอยู่นี่ก็รัฐบาลกสช.จัดสิก็เขาก็จัดอยู่นี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมาถือกันทำไมเนี่ยประการที่สองนะฮะเหมือนกับอาจารย์จรัญจะพูดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำรัฐประหารเมื่อปี57เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมคือเมื่อกี้ประเด็นว่าเอ๊ะปล่อยให้การเมืองแก้ปัญหาไม่ได้หรือทำไมถึงให้อาจารย์บอกไม่ได้ล่ะการเมืองแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอินโนเวเนี่ยเพราะฉะนั้นการรับประหารก็โอเคอ่ะผมก็รับได้ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะแล้วก็แม้อาจารย์ไม่น่าจะตีความ
แบบนี้เลยไม่เป็นไรนะความเป็นที่คำเป็นไหนไม่ง่ายนี่คือเป็นคำพูดที่ออกมาจากปากอาจารย์นะมันก็เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ใช่ฮะมันไม่ใช่ว่าผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะว่าอาจารย์ตีความอย่างนี้เหมือนกับผมเห็นด้วยรัฐประหารใช่ไหมครับก็อาจจะคือคนฟังอาจจะตีความได้หลายมุมอาจารย์มันไม่ได้นะตีความแบบนี้ผมผิดหวังอาจารย์นะถ้าอย่างนั้นอาจารย์ต้องพูดอีกแบบนึงสิอาจารย์พูดว่าผมไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารอ้าวมันเกิดแล้วมันเกิดไปแล้วอ่ะใช่ไหมแต่มันมีทางออกอื่นนะเวลานั้นคือเวลาไม่เป็นไรเวลาพูดมันจะมีคนตีความในหลายที่โอเคโอเดี๋ยวนี้นี่พูดอะไรคนจะเอาไปตีความมันอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องศิลปะของแต่ละคนครับโอเคอาจารย์มีอะไรต่อเชิญไม่ใช่คือคดียิ่งลักษณ์นะคดีคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผมเดี๋ยวนี้มีสองคดีนะผมก็คาดว่าถ้าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายติดคุกแน่ครับติดคุกแน่คงเป็นประเด็นนี้คุยกันต่อนะติดคุกแน่ขยายแล้วก็ผมก็ไม่เชื่อด้วยที่คนพูดว่าท่านยิ่งรักติดคุกแล้วคนจะลุกขึ้นมาทั้งแผ่นดินไม่เชื่อโอเคประเด็นนี้คุยกันต่อมีคำถามหนึ่งท่านอาจารย์ประวินน่าจะตอบคำถามนี้ได้ดีทำอย่างไรถึงจะให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองเป็นคำถามที่ยากมากเพราะผมคิดว่าตั้งแต่มีการทำเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยนะฮะแล้วเปลี่ยนให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองเนี่ยแล้วอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ไม่เคยเป็นตั้งแต่2475เพราะฉันพูดจริงเนี่ยผมก็มองเอ็นวิชั่นมันไม่ออกอ่ะเพราะมันไม่เคยอยู่ในสถานะแบบนั้นมาก่อนคือถ้าเคยอยู่ในสถานะแบบนั้นมาก่อนเนี่ยยังพอที่จะมองย้อนหลังกลับไปได้ว่าแล้วปัจจัยอะไรที่มันทำให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยอยู่เหนือการเมืองนะฮะมันพูดตรงมันมองไม่ออกเลยคือเราต้องมีรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญทางจริยธรรมแล้วก็มีกองทัพที่เข้าใจการเมืองที่ไม่ต้องการยุ่งการเมืองนะครับที่พร้อมที่จะโดดเด่นการเมืองสองสถาบันนี้จะเป็นตัวหลักในการที่จะช่วยลดบทบาทของสถาบันกษัตริย์นะฮะเราต้องมีมวลชนเราต้องมีประชาธิปไตยที่เข้าใจถึงบทบาทสถาบันของพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงที่อยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญอย่างจริงๆที่พร้อมจะวิจารณ์เมื่อใดก็ตามที่สถาบันกษัตริย์เนี่ยก้าวล่วงเข้ามาสู่การเมืองนะฮะเราไม่มีเดินทั้งสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นพูดตรงนะผมฟังแต่อันนี้มัวจากวิชาการนะคือถ้าจะหวังว่าจะให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยนะฮะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอยู่เหนือการเมืองง่ายซะกว่าที่จะไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เลยครับหมายถึงโอเคการไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เลยนี่ยากไม่การที่จะให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่ภายใต้กรอบเนี่ยยังทำได้ยากกว่าที่จะทำให้ประเทศไทยไม่มีสารพันกษัตริย์เลยนี่โอเคพระอาจารย์พูดกลับกันคือโอเคแต่ทีนี้ถ้าอย่างนั้นตายแล้วพูดแล้วไปเนี่ยสลับกันไม่เป็นไรอันนี้หลายคนนั่งพูดนะคะไม่เกี่ยวกันนะคะโอเคคุณนักอาจารย์ต้องนะอาจารย์ท่านแต่ว่าถ้าอาจารย์เชื่อไหมครับว่าคือมองแล้วเนี่ยพูดที่จะมาปฏิรูปสารพันกษัตริย์แล้วก็ให้สารพันกษัตริย์ยกเลิกหรือว่าไม่เกี่ยวข้องการเมืองจริงเนี่ยถ้าจะมองจากตัวสถาบันเองจะมีความหวังไหมครับว่าจะทรงไม่ลงมายุ่งเองแล้วก็ปฏิรูปตัวเองไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องการเมืองเองไม่มีความหวังเลยใช่ไหมอันนี้คุณจอมเคยสัมภาษณ์ผมเคยพูดไปแล้วนะผมได้แต่หวังไว้เช่นนั้นจริงๆว่ามันก็อีกอย่างคือถ้าจะมีการปฏิรูปเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มันแรงกดดันที่มาจากสาธารณะเนี่ยมันไม่เกิดแน่ๆนะเพราะจะมีกฎหมายหนึ่งอยู่นะแค่สาธารณะเนี่ยพูดถึงเรื่องบทบาทของสารพันกษัตริย์ที่ควรจะเป็นเนี่ยก็สวยกันละนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังนะว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมาจากวอตทอมอัพในสุดแล้วสารพันกษัตริย์เนี่ยถูกแรงกดดันนะครับจะต้องเนี่ยโนนะมันต้องมาจากจิตสำนึกของตัวองค์กษัตริย์เองว่าเฮ้ยนะฮะเราต้องเริ่มการปฏิรูปเองเพราะเรารู้แล้วว่าถ้าเกิดว่าไม่เริ่มการปฏิรูปณวันนี้เนี่ยสารพันกษัตริย์อาจจะอยู่ไม่รอดมันคงยากนะฮะแล้วในคงยากเนี่ยผมก็แค่เปิดหนังสือราชศาสตร์บวก101อีกอ่ะนะฮะไม่มีนะฮะไม่มีตัวแสดงทางการเมืองตัวไหนเนี่ยนะฮะที่ยินยอมที่จะเดินออกจากอำนาจที่มีอยู่ในมือครับสถาบันกษัตริย์ที่เป็นหน้าอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยไม่มีทางหรอกที่จะปล่อยให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยทิ้งทุกอย่างแล้วเดินออกมันไม่ประชาธิปไตยจะเป็นไปไม่ได้ครับก็นำสู่การต้องไม่มีสถาบันกษัตริย์เลยอันนี้เป็นหลักการทางวิชาการนะฮะไม่ได้ข้อเสนอที่สิ้นโอเคครับทีนี้อาจารย์ตุ้มครับมีคำถามที่น่าสนใจคล้ายๆกันแต่ว่ามาที่สถาบันกองทัพทำอย่างไรถึงจะให้สถาบันกองทัพอยู่เหนือการเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองเลยมีก็ต้องใช้มาตราประมวลกฎหมายอาญานะคะมาตรา113ให้ชัดเจนคือถ้าใครก็ตามรัฐประหารต้องเอามาลงโทษจริงๆไม่ใช่รัฐประหารแล้วกลายเป็นได้รัฐาธิปัตย์ไปแล้วก็จบค่ะทุกคนก็ถึงได้ทำตลอดแล้ว
ดีไม่ดีก็ทุกคนร่ำรวยหมดนะคะที่ไม่ได้เบิกเสียสีหรืออะไรนะคะก็ไปดูบัญชีได้วันนี้เขาต้องเปิดใช่ไหมคะบัญชีก็ดูได้แล้วว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้มาตรา113ให้มากขึ้นนะคะในขณะที่ทางกองทัพเองก็เอามาตรา112มาเป็นเครื่องมือนะคะเป็นอาวุธในการจัดการคนที่คิดต่างเพราะว่าถ้าโดน112ปั๊บไม่มีใครกล้าเลยทั้งสิ้นทุกคนจะต้องอย่างที่บอกนะคะที่คณะนิสิตก็จัดสัมมนาไปเร็วๆนี้เองนะคะเดี๋ยวแล้วพวกเราก็ไปเปิดหาตาม YouTube ได้นะคะก็จัดสัมมนาไปอัยการเป็นคนพูดเองนะคะว่าทั้งคดี112ทุกคนจะต้องเดินไปจนสุดเลยไม่มีใครกล้าอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะนั้นกองทัพก็ใช้มาตรานี้แหละเป็นเครื่องมือในการจัดการคนข่มขู่คนไม่ให้กล้าออกมาแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะอ้างไปว่านี่112แล้วนี่อาจจะไม่ใช่112ก็ได้เพราะการพิจารณาทุกอย่างก็เป็นการพิจารณาลับนะคะเปิดเผยไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องใช้113ค่ะครับครับโอเคอีกคำถามนึงนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรองดองนะครับบอกว่าจะทำอย่างไรที่จะให้องค์กรระหว่างประเทศเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มาเป็นคนกลางจริงในการสร้างความปรองดองและน่าจะเป็นองค์กรไหน UN EU Human Rights หรือ Amnesty ผู้ถามบอกว่าเขาเองเคยติดต่อไปแล้วหลายองค์กรแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่อาจารย์ประวินคิดอย่างไรฮะทำอย่างไรถึงจะให้เข้ามาแล้วองค์กรไหนถึงจะเข้ามาได้ผมคิดว่าความพร้อมน่าจะมาจากภายในประเทศมากกว่านะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามีคำเชิญไปเนี่ยจากองค์กรระหว่างประเทศเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าส่วนใหญ่เขาไม่ปฏิเสธหรอกนะขึ้นอยู่ว่าฝ่ายต่างๆที่พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการปรองดองมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการเปิดกระบวนการนี้เนี่ยให้กับต่างชาติเนี่ยเข้ามาผมก็ใจในสิ่งที่อาจารย์จรัญพูดนะว่าเมื่อ UN เข้ามาแล้วใน UN ไม่ใช่เข้ามาจัดแจงว่า1ดูต้องทํา1 2 3 4 5 UN อาจจะเข้ามาให้ความแนะนำนะฮะแล้วก็เข้ามาสังเกตการกระบวนการว่ามันเป็นไปอย่างถูกต้องไหมโปร่งใสไหมทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติอย่างเที่ยงธรรมไหมนะฮะเท่าเทียมกันหรือเปล่านะฮะผมไม่ได้หมายความว่า UN เนี่ยเข้ามามันก็คืออยู่ว่ากลุ่มที่เข้ามาร่วมกระบวนการเนี่ยพร้อมไหมตกลงตัดใจร่วมกันที่จะเข้ามามีส่วนร่วมส่วนจะเป็นองค์กรแบบไหนมันทำได้หมดนะฮะเอาล่ะผมก็ไม่อยากมีความหวังกับไม่อยากพึ่งองค์กรอาเซียนมากเท่าไหร่หรอกนะฮะเพราะอาเซียนเองมันก็เหมือนกับเตี้ยอุ้มข้อมานะฮะมันก็ไปไหนไม่รอดนะแล้วก็ในอาเซียนเองมันก็ยังมีรัฐบาลที่มันมีความเป็นเผด็จการอยู่อีกเยอะแยะฉะนั้นอาจจะมองข้ามตรงนี้ไปถึงแม้ว่าอาเซียนเองเนี่ยจะมีองค์กรใหม่ที่จัดตั้งนะครับหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐธรรมนูญของอาเซียนหรืออาเซียนชาร์เตอร์เนี่ยมาปีคศ2007เนี่ยแล้วมีการจัดตั้งองค์กรเกี่ยวกับการองค์กรสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนนะฮะแต่ว่าองค์กรนี้ก็ไม่ได้ทำงานอะไรเลยคือก็เหมือนกับ inactive อ่ะเพราะฉะนั้นเลยไปหวังมาผมคิดว่ามองไกลไปกว่านั้นอาจจะพึ่งองค์การระหว่างประเทศองค์การสหประชาชาตินะครับหน่วยงานอย่างเช่นองค์กรทางด้านผู้ลี้ภัยภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติก็มีซึ่งมีออฟฟิศอยู่ในเมืองไทยครับขอเสริมนิดนึงค่ะอะไรก็ตามที่พูดนะคะไม่ว่าจะองค์กรไหนก็ตามถ้าประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะปลอมเราจริงๆนะคะที่พี่ชาวไม่ชอบคำนี้เลยนะถ้ายังไม่พร้อมต่อให้มีใครมาก็ไม่มีประโยชน์ค่ะมันไม่เกิดขึ้นคือคนที่มีปัญหาต้องยอมรับซะก่อนว่าประเทศไทยมีปัญหาและจัดการเองไม่ได้อะนะคะต้องเอาคนอื่นมาซึ่งคนอื่นมาตรงนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่คล้ายนักจิตวิทยาเป็นคนฟังคือให้สองฝ่ายมานั่งพูดคุยที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะได้แนวคิดแนวการปลอมดองจากกลุ่มคนที่เป็นตัวคู่กรณีกันนะคะไม่ใช่เขามาบอกเรานะแต่ว่าพวกเราเองต้องเป็นคนบอกฉันอยากได้แบบนี้แล้วมันตรงกันแล้วเนี่ยตอนนี้โอเคทุกคนตรงกันแล้วก็จะทำได้นี่เดียวนะเสริมอาจารย์ตรงคือไอ้ความพร้อมมีความสำคัญอย่างมากว่าคนที่มีบทบาทในกระบวนการนั้นๆมีความพร้อมบวกความจริงใจมากน้อยแค่ไหนยกอย่างเช่นเนี่ยการทำประชามติที่มันเคยมีการพูดมาก่อนว่าควรจะให้ UN เนี่ยเข้ามาสังเกตการเนี่ยทันทีคสช.ก็ไม่เอาแล้วก็อ้างไอ้แบบคำอ้างเดิมๆอ่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกราชของเราทำไมเราจะต้องเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆที่เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของเราไม่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศใครบ้าบอคอแตกชี้นิ้วด้วยนะคะปัดโถนี่นะคะปัดโถนะแล้วก็มีหายตัดผิวหนังเลยนะเนี่ยแล้วก็ยังพูดต่อด้วยว่าเนี่ยมันคือเรามีความเป็นไทยของเราบ้าบอคอแตกทั้งหมดเนี่ยคือมันคำดังมาสู่ความที่มึงไม่พร้อมนะมึงไม่โปร่งใสพอเท่านั้นแหละแล้วนิ่งใจจบถ้าเกิดว่าคุณมาถึงจุดนั้นคุณจริงใจคุณพร้อมเนี่ยแล้วคุณจะกลัว UN ทำไมครับโอเคขอบคุณฮะมีคำถามอีกไหมฮะมีไหมฮะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมอาจจะให้อาจารย์สุนัยพูดสรุปสุดท้ายอ๋อเชิญนะผมจะถามอาจารย์จรัญหน่อยนะครับว่ามีกฎหมายหลายข้อที่ทางสำนักราชวังได้แล้วครับส่งอ
ไอ้พวกคสช.ไอ้พวกที่มาล่าคนที่มาไอ้คสช.มันตั้งขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เรียกเข้าในไอ้รัชกาลที่10เลยนะเพราะว่าบางอย่างมันแก้โอเคกูแก้ให้มึงไอ้ 2-3 ข้อไอ้เรื่องที่มึงจะไปต่างประเทศหรือว่าอะไรไม่ต้องมีองค์คมนาเงี้ยมันแก้ให้เฉพาะเรื่องนั้นแต่เรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนจริงๆอ่ะมันไม่ได้แก้ให้มันไม่ได้แก้ถ้าเรื่องที่เป็นเรื่องจริงนะแสดงว่าเลยนะประการที่1ประการที่2นะเรื่องการปองดองผมว่าเรื่องการปองดองนะฮะสำหรับปองดองกันไปนะในสงครามเวียดนามระหว่างเลอด็อกโคกับคิสซิงเจอร์ที่เจรจากันที่ประเทศฝรั่งเศสนะก็สัญญาสันติภาพเนี่ยก็เจรจาไปแต่เวียดนามไม่ได้เคยหยุดรบนะเวียดนามก็ยังรบอยู่นะอเมริกันก็ไอ้ชักไม่ค่อยดีไปกูเจรจากับมึงก็ยังรบอยู่อ่ะใช่มั้ยอันนั้นก็เป็นการเจรจาเหมือนกันตอนนี้ของเราเหมือนกันเนี่ยนะการปองดองเนี่ยผมเห็นด้วยกับการปองดองแต่ประชาชนจะต้องไม่หยุดนิ่งนะการเคลื่อนไหวของประชาชนต้องทำทุกภาคส่วนไอ้พวกที่เจรจาปองดองก็เจรจาไปแต่ไอ้พวกที่ตาเตรียมนะเพราะว่าเราเข้าใจว่าอย่างเวียดนามเนี่ยเขามีกองกำลังมีอำนาจต่อรองแต่ประชาชนไทยไม่มีอำนาจต่อรองกับไอ้พวกทหารที่มันมีปืนจากภาษีของประชาชนที่ซื้อให้มันป้องกันประเทศแต่มันมายึดอำนาจเพราะนั้นเราเห็นด้วยกับการปองดองป้องไอ้ส่วนที่ปองดองก็ปองดองไปแต่ไอ้ส่วนที่ประชาชนที่เริ่มหรือว่าก่อตั้งอะไรเนี่ยก็ทำกันไปสนับสนุนกันไปไม่ว่าในประชาชนที่ออกมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าถ้าเจรจาเนี่ยไม่มีทางที่จะสำเร็จได้นะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งอาจารย์สุนัยอาจารย์จรัญหรือว่าหลายคนที่ออกมาเนี่ยแม้กระทั่งจองด้วยนะไม่มีทางที่จะกลับประเทศไทยได้ถ้าเจรจาอย่างนี้ถ้ามัวแต่ไปอย่างนี้นะส่วนที่เจรจาก็เจรจาไปในส่วนที่สู้ก็สู้กันไปสนับสนุนเราต่างประเทศเนี่ยก็สนับสนุนในส่วนที่เขาจัดตั้งประชาชนหรือว่าอะไรก็นั่นแหละถ้าประชาชนมีอำนาจต่อรองเมื่อไหร่นะการเจรจาเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จใช่ครับถ้าอย่างนั้นปราศจากสิ่งเหล่านี้แล้วยากครับโอเคขอบคุณนะครับคงเป็นสุดท้ายนะพี่สุนัยจะพูดแล้วก็คงมีคำถามที่ให้พี่นายได้ตอบด้วยก็คือว่ามีการพูดบอกว่าโมเดลปลอมดองของคสช.เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะรู้อยู่แล้วว่ามันล้มเหลวแต่ใช้เป็นข้ออ้างในการอยู่ในอำนาจต่อไปอันนี้เป็นอย่างนั้นไหมครับแล้วก็ให้สรุปเลยขอบคุณครับครับก็ผมคิดว่าวันนี้ก็ดีฮะเราก็ได้ฟังความเห็นได้นะคือโมเดลเรื่องการปรองดองเนี่ยผมก็เชื่อว่าคสช.มันไม่อยากปรองดองแต่ทำยังไงให้ประชาชนเห็นความจริงนี้ดังนั้นปรองดองในทัศนะของผมเนี่ยเป็นสองภาคภาคที่หนึ่งพูดถึงหลักการเหมือนศีลธรรมทั่วไปนะครับอีกภาคหนึ่งว่าด้วยวิธีการที่จะผลักดันให้การเกิดการเคลื่อนและเกิดการเคลื่อนตัวตรงนี้เนี่ยก็ไม่ขาดทุนนะถ้าเราเคลื่อนไปแล้วก็มีประเด็นโต้แย้งกันจนถึงขั้นคสช.บอกห้ามเปิดประชุมอย่างนี้นะฮะมึงก็ประจานตัวมึงเองแล้วในขณะเดียวกันถ้ามึงไม่ห้ามประเด็นก็จะเริ่มพลั่งพลูออกมาในวงสการภาคประชาชนวันนี้เท่าที่ผมประเมินนะครับอันนี้ไม่น่าจะประเมินผิดก็นั่งคุยกับอาจารย์แล้วประเมินจากมวลชนเนี่ยมวลชนในเมืองไทยก็อึดอัดเต็มทีแล้วเหมือนกันอยากจะพูดอยากจะเสนอนะครับอันนี้คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองการปรองดองที่เราหวังว่าต่างประเทศนั้นเนี่ยผมเองก็เห็นด้วยกับอาจารย์ประวินนะครับคือโครงสร้างอำนาจรัฐที่มันยังกุมได้มั่นคงเนี่ยมันไม่ให้ต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วนะครับมันไม่ยอมให้เข้ามาแม้กระทั่งตอนลงประชามติขอให้มันมาขอให้มันเปิดทางมันก็ไม่ยอมจะตั้งศูนย์ปราบโกงกูก็ไล่จับเป็นกฎแต่ตอนนั้นมันเป็นบริบทของร.9นะครับอยู่ในแผ่นดินร.9นะครับดังนั้นผมก็มองถึงสิ่งเหล่านี้นะครับดังนั้นคำถามเจอนะคำถามที่ว่าก็คือไอ้เรื่องของปรองดองมันจะเป็นข้ออ้างหรือเปล่าแล้วก็สรุปก็ได้ว่าคือปรองดองในทัศนะของคสช.นั้นผมถือว่าสิ่งที่คสช.ทำมาตลอด2ปีเนี่ยนะครับแล้วรูปประทับที่ชัดเจนที่สุดก็คือโค
คุณตั้งงบประมาณตัวออกกลางนะฮะอันนี้ต้องทำใจไว้เพราะฉะนั้นทรัมป์จะอยู่ทรัมป์จะไปมันจะไม่ทำให้เกิดนโยบายที่เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่โตมโหฬารแน่ๆ นะครับที่เราจะควรจะดูต่อไปคือว่าแล้วทรัมป์จะเล่นเกมที่จีนเนี่ยก้าวขึ้นเป็นมีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยเฉพาะกับไทยมากน้อยแค่ไหนผมยังบอกว่ามันอาจจะยังเร็วเกินไปเพราะในจุดนี้ผมคิดว่าทรัมป์เองเนี่ยก็ยังไม่ประกาศนโยบายต่างประเทศเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามองเทรนด์เนี่ยจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันก็มองได้2ทางคือ1ทรัมป์ตอนนี้ผมว่าเขามีนโยบายที่มัน inward looking มากๆคือแทนที่จะหันไปเล่นบทบาทในต่างประเทศมากขึ้นเนี่ยเราหันมาโฟกัสในเรื่องเกี่ยวกับประเทศภายในประเทศมากกว่าครับนะฮะอันนี้เป็นนโยบายของรีพับลิกันมาพอสมควรนะครับแล้วทรัมป์เนี่ยต้องการเพราะทรัมป์ต้องการที่จะสร้างกำแพงนะฮะตั้งนโยบายกีดกันการค้าอะไรอย่างเงี้ยคือมองภายในมากกว่าที่มองภายนอกและส่วนนึงก็ทำให้เขาอาจจะห่างเหินไทยมากขึ้นat the same time เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นอีกเพราะว่าถ้าเกิดว่าสหรัฐต้องการที่จะแข่งกับจีนเนี่ยตอนนี้จีนมาแรงมากนะครับแล้วการที่มีผู้นำที่ปัญญาอ่อนอย่างทรัมป์เนี่ยนะฮะที่ซึ่งเราวัดใจไม่ได้จริงๆก็เหมือนกับประยุทธ์นะนะฮะความเพียงแต่ว่าความเร็วของยุทธ์มันมากกว่าเพราะยุทธ์มันเข้ามาโดยยึดอำนาจเขานะฮะแล้วความโง่เนี่ยอาจจะพอๆกันนะฮะแต่ความถอยเนี่ยต้องยกให้ประยุทธ์นะฮะเดี๋ยวคนที่เลือกทรัมป์อาจจะน้อยใจอะไรนะก็ถอยแต่ว่าประยุทธ์มันถอยกว่ายุทธ์มันเร็วอ่ะมันอ้าวโอเคเอาละใกล้จบแล้วก็คือว่าเพราะฉะนั้นเราจะพลิกไม่ได้ว่าแล้วสหรัฐพร้อมจะผมไม่อยากใช้คำว่าแรงหรือเข้าสู่สงครามกับจีนนะมันอาจจะไม่ถึงนั้นแต่มันทำให้ความขัดแย้งหรือว่าเทนชันความตึงเครียดเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นการแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐในภูมิภาคนี้อาจจะเพิ่มมากขึ้นหรือตอนนั้นเนี่ยไทยจะยิ่งถูกบีบมากขึ้นว่าแล้วเราจะเลือกอะไรครับครับโอเคขอบคุณฮะก็เป็นระยะเวลาคงจะจบนะฮะเพราะเลยเวลามาแล้วนะฮะคือก็ประเด็นประเทศไทยภายใต้รัฐบาลที่10ก็คงจะได้เห็นบริบทในมิติต่างๆค่อนข้างจะชัดเจนนะครับและแน่นอนผมเองก็ไม่มีปัญญาพอที่จะสรุปได้ว่ามันจะเป็นไปทิศทางไหนอย่างไรนะเชื่อว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราได้คุยกันในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราเองในการที่จะเข้าใจประเทศไทยแล้วก็ที่จะกำหนดยุทธวิธียุทธศาสตร์ในการที่จะเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยต่อไปนะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างนั้นก็ขอบคุณสำหรับทุกคำถามนะฮะทั้งจากห้องประชุมแล้วก็จากFacebook Live ที่ส่งเข้ามาด้วยเหมือนกันซึ่งมากมายเหลือเกินไว้โอกาสหน้าเราคงจะได้มีการคุยกันอีกทีและหยิบประเด็นเหล่านี้มาวิเคราะห์มาวิจารณ์กันอีกทีขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแขกรับเชิญทั้ง4ท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมในนามของ Red USA นะครับขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านเลยนะครับที่ท่านมีความกล้าหาญมานั่งอยู่บนแพนเนอร์อันนี้แล้วก็ถ่ายทอดไปทั่วโลกขอบคุณอาจารย์สุนัยขอบคุณอาจารย์จรัญขอบคุณอาจารย์ปวินขอบคุณอาจารย์ตุ้มครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับคือว่าในระยะ3ปีที่ผ่านมาคุณจอมได้ละหกละเหินยากลำบากอดมื้อกินมื้อแต่ว่าก็ได้สร้างผลงานไว้มากมายดูเหมือนคุณจอจะเป็นนักข่าวคนเดียวที่ยังยืนหยัดต่อสู้กับเผด็จการจนถึงปัจจุบันนี้ผมขอตบมือให้คุณจอครับ